นี่ครับจากซ้ายไปขวาครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลครับจากขวาไปซ้ายแมนยูกดหัวใจครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใหญ่แมนยูมาในเสื้อแดงเกงขาวส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาในชุดสีเขียวล้วนครับแมนยูจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่เฟรนช์ไจมาบรูโน่เฟรนเดสให้กับลูกชอกับมาบรูโน่บอลของแม็กควายแม็กควายครับดึงจังหวะไว้อยู่แฮร์รี่แม็กควายยังไงบอลของแม็กควายดึงจังหวะย้อนมาครับบอลชอจ่ายมาให้กับทางฝั่งลินตอลินเดเลิฟลินเดเลิฟกับมาแม็กควายจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วเป็นเอดิสันคาวานี่ได้บอลเอดิสันคาวานี่ดึงหลอกไว้อยู่ครับเอดิสันคาวานี่จ่ายมาเฟรดคืนคาวานี่มาเล่นกับคาวานี่ขึ้นมาจังหวะนี้บอลทางฝั่งซ้ายครับนะครับแรดฟอร์ดย้อนมาที่เฟรดเฟรดกลับมาที่คาวานี่ดึงกลับมาเฟรดคาวานี่อีกครั้งหนึ่งครับเฟรดออกขวามาบ้างครับตัวนี้มาเซียเฟรดจ่ายมาไม่ผ่านโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้ครับเวอร์จิลฟันไดบอลเตโก้คานทาร่าจ่ายมาที่ไวนาดุมออกซ้ายมาซาดิโอมาเน่ครับบอลกลับมาให้กับแฮนเดอร์สันจ่ายขึ้นมาทางฝั่งขวาเตโก้คานทาร่าแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยิงจังหวะนี้ซุปเปอร์เซฟของดาวิดเดเกียครับจังหวะทักทายเจมงทางฝั่งลิเวอร์พูลเปิดเข้ามาครับแอนดูโรบสันเปิดมาแล้วเป็นแมนยูเคลียร์ไว้ได้บอลแถว2เป็นของทางฝั่งลิเวอร์พูลจ่ายยัดหน้าแล้วเฮนรี่แม็กไกวร์ดักเอาไว้ครับบอลของแมนยูขึ้นมาจังหวะนี้ลูกชอจ่ายมาให้เอดิสันคาวานี่บอลยัดมาพอป็อกบ่าดึงจังหวะไม่ดีครับโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้ลิเวอร์พูลเซตมาใหม่ไว้นะลุงจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของซาดิโอมาเน่ยังได้อยู่จ่ายมาไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งป๊อกบ้าดักไว้ได้ป๊อกบ้าแล้วมาโรนัลดิซาก้าวานดิซาก้าอีกครั้งครับจังหวะนี้เอาตัวนี้มาซียาวโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลแซงคืนไปนี่คือฟาบินโญ่ลุกขึ้นมาครับบอลกลางไวนาดุมจ่ายมาโรเบโตฟิมิโน่แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับนำหน้าไปก่อนครับซาดิโอมาเน่ใครเชียร์แมนยูกดหัวใจครับเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยที่เข้ามาจังหวะนี้ครับลิเวอร์พูลได้บอลอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่ไวนาดุมจ่ายซ้ายมาแล้วมันแรงเกินไปครับซาดิโอมาเน่ไม่ทันครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยครับและใครที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดไลค์เพจก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากครับผมแมนยูขึ้นเกมมาจังหวะนี้บอลของโอโตเน่มาซียาจ่ายมาแล้วเป็นป็อกบ้าครับโอ้ทางฝั่งลิเวอร์พูลมาแย่งขึ้นไปลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้เตียโก้คานทาร่าย้อนมาแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันครับจ่ายมาให้กับทางฝั่งของเอลิสันดาโน่มาตั้งมาเตียโก้ครับมาที่ทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่จ่ายมาซาดิโอมาเน่ย้อนกลับมาจังหวะนี้ซาร่าแล้วบอลมาทางฝั่งซ้ายของซาดิโอมาเน่จ่ายมาจังหวะนี้ไวนาดุมคืนมาเน่จ่ายยัดมาจังหวะนี้แล้วเป็นลิเวอร์พูลครับขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0จากการยิงของทั้งฝั่งโรเบโตฟิมิโน่ใครเชียร์แมนยูกดหัวใจครับใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้เอาครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับดูจังหวะนี้กลับตัวแล้ววอลเล่ครับโรเบโตฟิมิโน่สวยงามครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใหญ่ใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามา
เอาครับเจเกนคอฟสะใจเลยครับ1ประตูต่อ0ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำนาทีที่10ครับจากหมายเลข9โรเบโตฟิมิโนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาจังหวะนี้ที่ทางฝั่งของลินเดอร์เลฟจ่ายมาบรูโน่เฟรเดนมาที่ทางฝั่งไรฟอร์ดบรูโน่กลับมาโปกบ้าย้อนกลับมาที่แฮร์รี่แม็กควายบรูโน่อีกครั้งนึงครับกลับมาแม็กควายจ่ายมาเฟรดบอลของบรูโน่เฟรเดนย้อนกลับมาแฮร์รี่แม็กควายจ่ายขึ้นมาเฟรดอีกครั้งหนึ่งเฟรดยังได้บอลครับมาให้กับทางฝั่งของลินเดอร์เลฟเฟดเล่นกับลินเดอร์เลฟจ่ายต่อมาปอป็อกบาชิงจังหวะนี้มาทางเอดิสันคาวานี่เอดิสันคาวานี่แทงซ้ายมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งแรดฟอร์ดยิงไปติดบล็อกอารีโซครับยังไม่ได้ประตูดูจังหวะนี้ครับทางฝั่งแรดฟอร์ดยิงไปติดอารีโซเบเกอร์เต็มหมดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดก็มาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังเคลียร์ไว้ได้บอลแมนอีกครั้งนึงลินเดอร์เลฟจ่ายเข้ามาพอป็อกบ้าบอลของทางฝั่งแม็กไกว์มาให้กับป็อกบ้าป็อกบ้าอีกครั้งขึ้นมาเฟรดแล้วจ่ายต่อเอดิสันคาวานี่บอลของทางแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกับมาคาวานี่ขึ้นมาแรดฟอร์ดอีกครั้งนึงแรดฟอร์ดจ่ายมาจังหวะนี้ครับบรูโน่เฟรนเดสแรดฟอร์ดคืนมาให้กับเฟรดบอลของทางฝั่งป็อกบ้ามาจังหวะนี้ให้เอดิสันคาวานี่เอดิสันคาวานี่ครับกลับมาแล้วเป็นปอป็อกบ่ายครั้งนึงจ่ายเฟรดแล้วยัดมาลูกนี้เอาตรงนี้มาสยาวมาสยาวต่อมาลูกนี้โดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลดักไว้ได้ครับบอลของลิเวอร์พูลที่โมซาร่าตัวคาทาร่าครับบอลของทางซาดิโอมาเน่จัดมาโรเบโตฟิมิโนมาที่ทางฝั่งของจินนี่ไวนาดูมแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้เป็นลูกนี้เป็น2ประตูต่อ0ครับจากการยิงของทางฝั่งโรเบโตฟิมิโน2ประตูต่อ0ครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้โหฟิมิโนวันนี้ออนไฟจัดๆเลยครับแล้วมีลุ้นแฮตทริกด้วยครับสำหรับทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโนครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาโอ้โหโซชาถึงกับร้อนเลยครับจังหวะนี้นาทีที่14ครับ4นาที2ประตูครับโรเบโตฟิมิโนเอาครับแมนยูไนเต็ดครับจังหวะนี้บอลมาของทางฝั่งบรูโน่กลับมาให้กับทางฝั่งเฟรดย้อนมาวิกตอร์ลินเดเลฟลินเดเลฟอีกครั้งหนึ่งจ่ายจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วแฮร์รี่แม็กไกว์กลับมาที่ลินเดเลฟลินเดเลฟครับยังดึงจังหวะไว้อยู่จ่ายมาจังหวะนี้ให้กับทางฝั่งบรูโน่เฟรนเดสย้อนมาเฟรดเฟรดครับกลับมาให้กับทางฝั่งลินเดเลฟเฟรดเจอลินเดเลฟขึ้นมาจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดไว้ได้มาจังหวะนี้ทางฝั่งของแมนยูได้บอลมาที่โมซาลาซาลาดึงจังหวะไว้มาที่โรเบโตฟิมิโนฟิมิโนกลับมาที่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันจ่ายมาไวนาดุ้มครับไวนาดุ้มจ่ายจังหวะนี้มาโรเบโตฟิมิโนแฮนเดอร์สันอีกครั้งนึงมาที่ไวนาดุ้มแบนทางฝั่งของลิเวอร์พูลยังได้ครั้งนึงแต่แมนยูตัดไว้ได้ครับบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอารอนบิซาก้าจ่ายมาพอป็อกบาบอกบาแทงจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งฟาบินโญยังดักคืนมาได้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะทุ่มเข้ามาของตัวนี้มาซิยาจังหวะนี้มาให้กับเฟรดครับย้อนมาซิยากับมาเฟรดเฟรดอีกครั้งหนึ่งเฟรดโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้ครับบอลทุ่มมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถูกมาจังหวะนี้เอาตอนนี้มาสยาวจ่ายต่อมาให้กับปอบ็อกบ่าปอบ็อกบ่าครับจ่ายไม่ผ่านแล้วโดนทางฝั่งแอนดูโรเบอร์สันมาครัวพันอยู่ป็อกบ่าได้บอลอีกครั้งเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหคนละช่องกับทางเอดิสันคาวานี่ครับบอลเลยโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้เวอร์จิลฟันไดฟันไดครับตั้งจังหวะอยู่ย้อนมาให้กับอาริซงอาริซงเบเกอร์ยังไงครับอารีซองเปิดเกมขึ้นมาลูกนี้ครับ
นบอลแรงออกไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ถูกมาจังหวะนี้โอโตนี่มาสยาวมาที่บอบ็อกบาบ็อกบาโอ้โหสี่ดันเธอหนึ่งทีครับจ่ายมาลูกนี้ให้กับลินเดเลิฟลินเดเลิฟต่อบอลมาลูกนี้เป็นบอลของทางเฟรดเฟรดมาบ็อกบาบ็อกบาจ่ายจังหวะนี้ดิสันคาวานี่คาวานี่ยังดึงยังว่าไว้ครับดิสันคาวานี่ยังไงย้อนกลับมาให้กับเฟรดแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากการยิงของทางฝั่งมาคัสแรชฟอร์ดเอาแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูไล่มาดูจังหวะนี้ครับการขึ้นมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปอกบ้าจ่ายมาให้กับแรชฟอร์ดยิงลูกนี้เข้าไปใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมพ์แมนยูกันเข้ามาเด้อแล้วครับแรชฟอร์ดก็จัดให้ครับนาทีที่21ครับใครเข้ามาสามารถพิมพ์ในช่องแชทได้นะครับแต่ก่อนจะพิมพ์ในช่องแชทก็ฝากกดไลค์เพจกดติดตามเพจกันไว้ก่อนนะครับแล้วจะสามารถพิมพ์ได้นะมาทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้มาอยู่ที่แอนเดอร์สันจ่ายมาฟาบินโญ่ออกมาให้กับเทเรซ่าโนบอลตั้งมาจังหวะนี้แมนยูตัดไว้ได้ครับบอลของเฟรดเฟรดใจมาพอกปอกบ้าปอกบ้ามาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดขึ้นมาปอกบ้าย้อนมาลินเดเลิฟครับเฟรดบูโน่เฟรนันเดสทำชิงอยู่จังหวะนี้บอลของทางโอโตนี่มาเซียวมาเซียวกับมาเฟรดครับเฟรดต่อมาคาวานี่เอดิสันคาวานี่คาวานี่ยังไงยิงจังหวะไว้โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้ครับบอลของลิเวอร์พูลที่โรเบโต้ฟิมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาให้กับทางฝั่งของแฮนเดอร์สันจอร์แดนแฮนเดอร์สันครับส่งมาโรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่จ่ายซ้ายมาลูกนี้ไวนาดุ้มคืนฟิมิโน่โดนทางฝั่งแมนยูตัดเอาไว้บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกับมาบรูโน่ย้อนกลับมาเฟรดจังหวะนี้เฟรดอีกครั้งย้อนกลับมาให้กับแฮร์รี่มากกว่าบอลของทางฝั่งแมนยูยังได้อยู่ครับจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่ออกซ้ายมาให้กับทางฝั่งของมาคัสแรชฟอร์ดแรชฟอร์ดยังได้แรชฟอร์ดกลับมาให้กับบรูโน่บรูโน่มาแรชฟอร์ดยังไงแรชฟอร์ดดึงจังหวะไว้จ่ายมาไม่ผ่านครับติดทางฝั่งของอารอนันวิซาก้าติดทางฝั่งของเทนนิสเนอร์อาโน่เบอร์แล้วเอาครับเทนอาโน่ครับแย่บอลออกไปอีกครั้งนึงครับเป็นลูกพุ่มเข้ามาถึงจังหวะนี้มาลูกชอจ่ายมาให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงจ่ายมาป็อกบาชิงมาจังหวะนี้ทางเอดิสันคาวานี่เอดิสันคาวานี่ย้อนกลับมามาซิยาวมาซิยาวยังหาเหลี่ยมไปไม่ได้ครับตอนนี้มาซิยาวมาที่คาวานี่คาวานี่กลับมาอารอนรันวิซาก้าจ่ายมาจังหวะนี้พอป็อกบาแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดไว้ได้บอลของลิเวอร์พูลที่โมเมนต์ซาร่าครับซาร่ามาที่เจียกัวคันทาร่าโรเบโต้ฟีมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาเตียโก้คันทาร่าแล้วแทงมาโดนทางฝั่งของลินเดเลิฟดักเอาไว้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลใหม่ครั้งนึงก็ไม่ผ่านครับติดทางเฟรดบอลปอกบาจ่ายต่อมาให้กับบรูโน่เฟรนันเดสบรูโน่มาคาวานี่คาวานี่จะแทงคืนมาไม่ได้ครับทางฝั่งลิเวอร์พูลเตียโก้คันทาร่ามาที่แฮนเดอร์สันจิซันได้เซตมาจังหวะนี้ไวนาดุ้มกับมาฟานไดใหม่บอลมาของฟาบินโญ่จ่ายจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วเป็นโรเบโต้ฟิมิโน่ยังได้กับเตียโก้คานาล่าฟิมิโน่มาเตียโก้เตียโก้คานาล่ากับมาโรเบโต้ฟิมิโน่ตอกซนมาเตียโก้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยิงลูกนี้ครับล้ำหน้าไปก่อนครับทางฝั่งของจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับขอไม่ล้ำด้วยนะครับเหมือนจะยิงออกไปเองครับขอฉลับครับโอ้โหพากอะไรเป็นอีกอย่างหมดเลยลูกเตะมุมของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับผมเปิดเข้ามาของทางฝั่งเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน่เห็นจังหวะนี้ครับเปิดมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้มงมุลุดกรอบออกไปครับเป็นลูกตังเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมไปเชียร์แมนยูกดหัวใจเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับไปเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยการเป็นแล้ว27นาทีครับเป็นลิเวอร์พูลนำอยู่ที่2ประตูต่อ1
วะนี้ของทางฝั่งแมนยูได้บอลในที่ปอปอกบ้ามาจังหวะนี้บรูโน่ฟานันเดสครับทำขึ้นมาใหม่เล่นเลิฟจ่ายมาเฟรดแล้วบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งเอดิสันชาวานี่ชาวานี่แทงมาทางซ้ายไรฟอร์จ่ายมาไม่ผ่านแล้วเป็นทางฝั่งลิปูตัดไปได้ครับลิปูเตะเรียบมาเลยครับของทางฝั่งของเจนี่มาเสียยัดมาในวันนี้เป็นทางฝั่งลิปูยังได้ครั้งหนึ่งครับดูโรบสันยังถือความได้เปรียบอยู่ครับของทางฝั่งลิเวอร์พูลแต่การเล่นของทางฝั่งเย้าเยือนเพย์ออฟของพรีเมียร์ลีกจะไม่มีประตูทีมเยือนนะครับก็เสมอกัน2นัดผลล็อกสกอร์ลงเสมอกันก็ตัดกันไปอีกนัดนึงเลยครับโรบสันฟิมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาติโก้คันทาร่ายกมาไม่ผ่านแล้วเป็นทางฝั่งมาเน่ยิงก็ไปติดบล็อกครับและสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของทางฝั่งลิเวอร์พูลดูเข้ามาครับแฮนเดอร์สันจ่ายจังหวะนี้มาโรเบิร์ตฟิมิโน่มาที่ไวนาดุมจีนไวนาดุมกลับมาที่ทางฝั่งของแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันจ่ายมาซาร่าซาร่ายังไงจ่ายมาต่อมาเน่แฮนเดอร์สันจ่ายมาจังหวะนี้มาเน่จ่ายไม่ผ่านครับในทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดไว้ได้บอลของแมนยูที่แรดฟอร์จ่ายขึ้นมาแล้วเป็นเอดิสันคาวานี่ได้บอลย้อนมาให้กับปอปอกว่าตามมาใหม่ครับบรูโน่โดนทางลิเวอร์พูลตัดคืนมาครับเดินไปทางฝั่งขวาเทเลสเนอร์อาโนมาที่เจโก้แฮนเดอร์สันจ่ายจังหวะนี้มาโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่ยกขวามาจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของซาร่ายังได้อยู่ยัดมาแล้วเป็นทางฝั่งของแฮนเดอร์สันเอ้ยไว้นะทุกหัวไปซาร่าซาร่ามาไม่ผ่านทางฝั่งของลูกชอทางฝั่งแรดฟอร์ดครับให้ครับเฟรดเฟรดย้อนมาลินเดเลฟบอลตั้งมาแม็กควายปอกบามาที่อารอนวิสาก้าจ่ายจังหวะนี้มาตอนนี้เป็นสยามวิสาก้าครับมาให้กับทางเอดิสันคาวานี่คาวานี่แทงต่อมาลูกนี้ไม่ผ่านนะเป็นเดซันเอาไว้ได้ของทางฝั่งลิเวอร์พูลมาโมซาร่าซาร่าถึงจังหวะไว้อยู่ครับย้อนกันมาให้กับทางฝั่งของฟาบิโญ่แมนยูได้บอลขึ้นมาครับบอลของทางฝั่งมาซิยาวย้อนมาลูกนี้บรูโน่มาซิยาวได้บอลแทงต่อมาลูกนี้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลดักเอาไว้ได้ครับโอ้ลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันจ่ายจังหวะนี้มาโรเบิร์ตฟิมิโน่ฟิมิโน่ยังได้บอลอีกครั้งหนึ่งครับทางซ้ายมีแล้วจ่ายต่อมาให้กับซาดิโอมาเน่มาเน่ดึงย้อนไว้ครับมาที่แอนดรูโรเบิร์ตสันจ่ายจังหวะนี้มาไว้นะดุ้งชิงมาแล้วเป็นเตโก้คันธนาจ่ายต่อมาโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่ทิ้งไว้ไม่ได้ครับโดนทางฝั่งแมนยูตัดเอาไว้10นาทีสุดท้ายครับทางฝั่งเตโก้จังหวะนี้เตโก้คันธนาแอนเดอร์สันขึ้นมาไว้นะดุ้งครับจ่ายมาให้กับโรเบโตฟิมิโน่แอนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งโรเบโตฟิมิโน่มาแล้วเป็นเจโก้คาร์นาล่าครับออกขวามาโมซาร่าซาร่าดูทางฝั่งแมนยูตัดเอาไว้ได้แมนยูเปิดเคลียร์มาไม่ดีไปติดบล็อกแล้วเตะเคลียร์ยาวมาอีกครั้งนึงครับเป็นบอลของทางฝั่งแรดฟอร์ดยังได้แรดฟอร์ดจี้เข้ามาจ่ายต่อมาที่ปอบล็อกบาร์บอลของคาวานี่แล้วเป็นทางฝั่งมาติยาวมาติยาวเล่นกับบล็อกบาร์ดูทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดคืนมาได้ครับบอลของชินี่ไวนาดูมาให้กับวิชิฟันไดไว้นะดูใหม่ฟันไดค์ฟันไดค์ครับมาให้กับแอนดรูโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันจ่ายมาให้กับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาจังหวะนี้ครับบอลของฟาบิโญ่ทางฝั่งขวาเทนเนสเซอร์อาโน่ขึ้นมาของทางฝั่งโรเบโตฟิมิโน่ครับ
เห็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลขึ้นมาดิสันคาวานี่ขึ้นมาจังหวะนี้ปอบ็อกบามาที่แรดฟอร์ดย้อนกลับมาเฟร็ดบอลกับบรูโน่เฟร็นันเดสครับแดดเป็นทางฝั่งที่ผู้เคียงมาได้ครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ป๊อกบาจ่ายต่อมามาซิยาวคาวานี่มาซิยาวจังหวะนี้อาร์เอดิสันคาวานี่แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเซฟไว้ได้ดูมาจังหวะนี้เวอร์จิลฟันไดขึ้นมาจังหวะนี้จินี่ไวนาดุมครับโรเบโตฟิมิโนบอลมาทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลขึ้นมาจังหวะนี้และเป็นทางฝั่งของโทนี่มาซิยาลแมนยูได้บอลอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งบรูโน่เฟร์นันเดสมาซิยาลเอ้ยขออภัยครับแรดฟอร์ดจ่ายจังหวะนี้มาเอดิสันคาวานี่เฟรดเซเลสเดอาโนมาที่เจโก้คันคาร่าโรเบโตฟิมิโน่จ่ายมาไวนาดุมกับฟิมิโน่เฮนเดอร์สันโรเบโตฟิมิโน่ย้อนมาลุงนี้ฟาบินโยมาที่ฟิมิโน่เจโก้คันคาร่าออกมาเฟรนครับกลับมาที่เจโก้แล้วจ่ายจังหวะนี้มาเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซฟได้ลิเวอร์พูลได้มาอีกครั้งหนึ่งเจโก้คานาล่าจ่ายมาก็ยังติดมือของทางฝั่งดาวิดเดเกียร์แมนยูขึ้นมาจังหวะนี้ทางฝั่งซ้ายลุคชอว์ชอมาจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดมาอีกครั้งนะครับบอลที่นี่ไวนาดุ้มจ่ายมาให้กับทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่ออกสายมามาเน่เอาบอลลงมาได้ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก3นาทีแมนยูเคลียร์บอลออกมาครับที่ดาวิดเดเกียร์บอลของมาซิยาลย้อนมาจังหวะนี้กับปอปอกบาอารอนวันบิซาก้าเปิดขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังดักเอาไว้ได้ครับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาตีโก้ตีโก้จ่ายจังหวะนี้ย้อนมาใหม่ที่แฮนเดอร์สันติโก้คันทาร่าครับมาให้กับโรเบโตฟิมิโน่ฟันไดขึ้นมาให้กับแฮนเดอร์สันกลับมาที่ฟันไดติโก้คันทาร่าแฮนเดอร์สันจ่ายต่อมาจังหวะนี้โรเบโตฟิมิโน่แทงมาไม่ผ่านครับเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลกลับคืนมาบอลของแมนยูที่ปอบ็อกบาจ่ายย้อนมาให้กับเฟร็ดมาเอดิสันคาวานี่คาวานี่จ่ายมาให้กับมาซิยาลมาซิยาลคืนคาวานี่ครับมาซิยาลกับมาคาวานี่ย้อนมาเฟร็ดเฟร็ดจ่ายมาป็อกบาคืนเฟร็ดแล้วเป็นทางฝั่งป็อกบายังได้อยู่ป็อกบาจ่ายมาเฟร็ดครับพอป็อกบาเฟร็ดอีกครั้งหนึ่งมาจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับตัดคืนมาได้แต่แมนยูอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาไม่ผ่านเวอร์จิลฟานไดครับดูเซฟมาจังหวะนี้แอนดูโรเบอร์สันโดนทางฝั่งของป็อกบาตัดมาได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฟร็ดจ่ายมาจังหวะนี้บรูโน่เฟร์นันเดสแล้วลิเวอร์พูลครับโรเบโตฟิมิโน่มาที่ทางติโก้คันทาร่าแล้วจบครึ่งแรกไปครับทางฝั่งลิเวอร์พูลยังนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ1ครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำอยู่2ประตูต่อ1จากการยิงเบิ้ลของทางฝั่งโรเบโตฟิมิโน่ครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไล่มาตอนนี้ยังตามหลังอยู่ที่2ประตูต่อ1 1ประตูต่อ2ขออภัยจังหวะนี้เตะทิ้งไปเลยครับโอ้โหจอแดนเฮนเดอร์สันครับตามกลางความมึนงงของแฟนๆครับเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมเตะเหมือนมีใครเจ็บแมนยูเปิดขึ้นมาครับซึ่งหลังลิเวอร์พูลจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกจากขวาไปซ้ายบอลอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายจ่ายมาให้กับลูกชอครับเฟร็ดมาจังหวะนี้ให้เอดิสันคาวานี่
แล้วเป็นทางฝั่งปอปอกบาจ่ายมาที่อองโตนี่มาเซียลมาเซียลกับมาคาวานี่ครับบอลของเฟนครั้งหนึ่งจ่ายมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดบอลมาแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับได้บอลใหม่ครั้งอันนี้เป็นคาวานี่คาวานี่จ่ายต่อมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลมาที่เจโก้คานาล่าโดนทางฝั่งแมนยูตัดไว้ได้ครับบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฟรดจ่ายมาให้กับปอปอกบาปอกบามาคาวานี่ย้อนมาปอปอกบาใหม่ครับจ่ายมาบรูโน่ตามกันมาที่ทางฝั่งของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตอกต้นมาไม่ผ่านครับแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับได้บอลมาโรเบโตฟิมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาทางฝั่งซ้ายแล้วไวนาดุ้มยิงไปติดดาบิดเดเกอาครับดูจังหวะนี้ยิงแล้วเดเกอาเซฟไม่ได้ครับแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูก็ได้บอลมาปิเตเกียเกมมาจังหวะนี้ครับเป็นบอลของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาที่ปอปอกบาจ่ายมาเฟร็ดขึ้นมาจังหวะนี้ครับปอปอกบามาที่เอดิสันคาวานี่คาวานี่แทงต่อมาให้กับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับตัดมาได้บอลขึ้นมาฟาบิโญ่จ่ายมาให้กับแฮนเดอร์สันโรเบโตฟิมิโนมาที่ไวนาดูมจังหวะนี้ทางฝั่งซ้ายครับซาดิโอมาเน่ยังได้อยู่มาเน่กลับมาให้กับแอดูโรเบซันแต่ยัดมาไวนาดูมแล้วเป็นทางฟิมิโนโดนทางฝั่งแมนยูตัดคืนมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลมาคาวานี่จ่ายมาแรดฟอร์ดแล้วเป็นทางฝั่งของมาซิอาลกลับมาให้เอดิสันคาวานี่ครับมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงดึงจังหวะไว้จ่ายมาบรูโน่เฟรนเดสมาที่เฟร็ดกับบรูโน่เล่นกับเฟร็ดบรูโน่มาให้กับปอปอกบาจ่ายจังหวะนี้มาอองโตนี่มาซิยาครับมาที่ทางฝั่งของบรูโน่เฟรนเดสจ่ายต่อมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดย้อนมาบรูโน่ปอปอกบาเล่นกับบรูโน่จ่ายยัดมาลูกนี้โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลวันนี้ออกซ้ายมาแล้วซาดิโอมาเน่ได้บอลมาเน่จ่ายตัดมาไม่ผ่านครับโดนแมนเชสเตอร์แต่ตัดมาได้โดยปอปอกบาบากลับมาเฟรชครับเฟรชจ่ายมาบรูโน่ตอนของเอดิสันคาวานี่นี่ครับกลับมาทางฝั่งบรูโน่เฟรนเดสจ่ายมาให้กับทางฝั่งปอปอกบาปอกบามาลูกนี้มาเสียปาดเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับตัดไปได้เอาไปเทนเนสเดอร์หนุ่มเปิดมาแล้วโมซาลาทางฝั่งขวาครับโมซาลาจี้เข้ามาโมซาลาเข้าไปในกรอบเขตโทษปาดมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งแมนยูยังเคลียร์ไว้ได้ครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดไว้ขอโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้แฮนเดอร์สันจ่ายมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูเคลียร์ไว้ได้ครับเคลียร์จังหวะนี้มาเป็นทางลิเวอร์พูลได้ทุ่มสวัสดีมาเน่คุณมาจังหวะนี้ที่ไวนาดุมบอลตั้งมาครับโรเบโตฟิมิโน่โดนทางฝั่งแมนยูดักเอาไว้ดาบิดเดเกียมาจังหวะนี้เฟร็ดกลับมาที่ทางฝั่งของแม็กควายแม็กควายครับจ่ายมาให้กับเฟร็ดชิงมาจังหวะนี้บอลลงทางฝั่งกับแรดฟอร์ดย้อนกลับมาให้กับเฟร็ดใหม่เฟร็ดเล่นกับแรดฟอร์ดมาที่เฟร็ดจ่ายจังหวะนี้ขึ้นมาปอปอกบาชิงมาคาวานี่คาวานี่ดึงจังหวะไว้ย้อนมาเฟร็ดใหม่เฟร็ดมาคาวานี่คาวานี่มาปอกบาชิงคาวานี่คาวานี่ยิงไปติดบล็อกทางฝั่งของคาบิโยครับมีผู้ได้บอลในครั้งนึงครับบอลนี้ผู้ที่โรเบโตฟิมิโน่โรเบโตฟิมิโน่แทงขวามาจังหวะนี้ให้บอลมาที่ซาร่าซาร่ากลับมาให้กับโรเบโตฟิมิโน่ซิโก้คานาดากลับมาซาร่าซาร่าแทงมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ครับจากการยิงของทางฝั่งจีนี่ไวนาดุมใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้จีนี่ไวนาดุมกดด้วยขวาผ่านมือดาบิดเดกาเข้าไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหลังลิเวอร์พูลเป็น1ประตูต่อ3ครับNothing else matters but concentrating on that ball
เอเกนคอฟสะใจนะครับทำประตูออกนำห่างไปครับบอลอยู่ที่ลินเดอร์เลฟจ่ายมาติดบล็อกแล้วไปทางฝั่งแม็กควายยังได้เฟร็ดมาให้กับทางฝั่งของลินเดอร์เลฟบอลตั้งมาทางฝั่งขวาครับบล็อกบาบล็อกบาย้อนกลับมาให้กับอารอนบิซาก้าวานบิซาก้าที่เข้ามาตรงกลางแล้วเป็นทางฝั่งเดฮูตัดได้ครับบอลมาจังหวะนี้ฟันได้ยกขึ้นมาแล้วเป็นซาดิโอมาเน่ทันไหมโดนทางฝั่งแมนยูตัดออกไปครับบอลของลินเดอร์เลฟเปิดเกมขึ้นมาแล้วเป็นเฟร็ดโอ้โหเก็บไม่ได้เดฮูได้บอลมาครับเตโก้คานาล่าย้อนมาฟาบินโญ่คืนมาเตโก้เจอกับป๊อปป็อกบ้าเตโก้ออกขวามาให้กับเทเรซ่าโนครับแล้วบอลอยู่ที่ซาร่าซาร่าปาดเข้ามาโดนทางฝั่งแม็กควายดักเอาไว้ครับโอ้โหทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นประตูตัดมาอีกครั้งหนึ่งบอลจีนี่ไวนาดุมไวนาดุมจ่ายมาแฮนเดอร์สันแล้วเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังดักไว้ได้ที่อารอนวันบิซาก้าเปิดเคลียร์มาจังหวะนี้บอลของทางฝั่งบูรุโน่ครับมาที่คาวานี่ปอกปักบาปอกบาแทงจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางลิเวอร์พูลครับเอาไว้ได้เป็นลูกได้เปรียบครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บอลของเจโก้คาทาร่าอาคาทาร่าแทงทะลุมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาคืนมาได้บอลเปิดมาแล้วลิเวอร์พูลยังได้บอลครับจ่ายมาไปนะดูมาที่ทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่ออกขวามาเทเลซ่าโน่กลับมาที่ทางฝั่งของเตโก้คันทาร่าโดนทางฝั่งแมนยูดักเอาไว้แล้วบอลอยู่ที่เฟรนครับจ่ายมาแรดฟอร์ดบอลของโทนี่มาซิยาวกลับมาอีดิสันคาวานี่คาวานี่ครับย้อนกลับมาเฟรนมันขึ้นมาทางฝั่งขวาครับเอาปอกบ่าปอกบ่าครับยังไงครับจ่ายเข้ามาให้กับเฟร็ดแล้วบอลมันแรงออกไปโรเบโตฟิมิโน่ครับวันนี้เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองครับผมการเปลี่ยนตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาเฟร็ดออกแล้วเนมันย่ามาติชครับถูกส่งลงมาแทนAnd United will switch things around personnel wise. ฮูจะเปิดเกมขึ้นมาครับอาริสงเบเกอร์อาริสงเปิดจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนลิเวอร์พูลดักเอาไว้บอลของจอร์แดนเฮนเดอร์สันจ่ายมาให้กับชินี่ไวนาดุมครับโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่กลับมาเฮนเดอร์สันจ่ายมาลูกนี้เตโก้ฟิมิโน่มาซาร่าซาร่าชิงมาจังหวะนี้ฟิมิโน่อีกครั้งนึงบอลของทางฝั่งเฮนเดอร์สันเดซันมาเตียโก้คันทาร่าครับคันทาร่ายังไงจ่ายมาซาร่าซาร่าคือมาเตียโก้เตียโก้ยังหาเหลี่ยมอยู่ทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ยังขึงอยู่ครับจังหวะนี้มาเน่จ่ายมาแล้วโรเบโตฟิโน่คืนมาที่เตียโก้คันทาร่าคันทาร่าหาเหลี่ยมไปยังไม่ได้โดนทางฝั่งแมนเชสเตอร์จะมาพัวพันแล้วจ่ายจังหวะนี้มาจนได้ครับลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ1จากการยิงของทางฝั่งซาดิโอมาเน่ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ดูจังหวะนี้ครับซาดิโอมาเน่ยิงจ่อเข้าไปครับนาทีที่65ครับลิเวอร์พูลครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ1จากการยิงของทางฝั่งอยู่มาเน่ครับแต่อยู่ตอนนี้ต้องหาโมเมนตัมกลับมาของเกมอยู่ครับแต่จริงๆสกอร์ตรงนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ขาดอะไรนะครับเพราะว่ายังมีเกมที่2ให้มาตุนสกอร์กันอีกนะครับแต่เกมนี้ต้องเอาคืนมาสักหน่อยก็จะน่าจะช่วยได้ครับ
giving the ball away ลงทางฝั่ง Andrew Robertson ไปได้ดุ Ronaldo now มาที่ทางฝั่งวิโยครับขึ้นมาจังหวะนี้ Henderson Here is Thiago อดีโอมาเน่ Mane ตอนมาแอนดรูว์ โรเบอร์สันมันได้เซนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งโดนทางฝั่งแมนยูตัดไปได้แล้วเนมันย่ามาติดหลุดมาเนมันย่ามาติดยิงไล่มาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น4ประตูต่อ2ครับโอ้โหใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูจากการยิงของทางฝั่งเนมันย่ามาติชดูครับบอลไปเสียแล้วโดนทางฝั่งคาวานี่ดักได้จ่ายมาให้กับทางฝั่งของมาติชหลุดมาแล้วหลุดเดียวมาเลยครับจังหวะนี้ยิงด้วยขวาผ่านมือของทางฝั่งอลิสงเข้าไปครับเอาครับไล่มาแล้วครับสำหรับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดีใจกับโอเล็กนาโซชาเรียบนาทีที่68ครับมาติชจัดให้ลงทางฝั่งลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ทางฝั่งขวาครับเดนนิสเซอร์อาโน่จ่ายมาซาร่าย้อนมาใหม่ที่อาโน่โยกมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดักไว้ด้วยแม็กควายจ่ายมาลูกนี้ครับบรูโน่เฟร์นันเดสมาที่ชอย้อนมาชอครับมาที่บรูโน่บรูโน่จ่ายมาไม่ผ่านครับติดทางฝั่งของเตียโก้คาทาร่าบอลย้อนมาฟาบินโญ่แล้วตั้งมาจังหวะนี้ครับบังโฮนโรเบโตฟีมิโน่จ่ายมาทางฝั่งขวาโมซาร่ายังได้อยู่จี้เข้ามาในกรอบเขตโทษหวังจะเอาประตูเพิ่มครับซาร่าขอไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่โมซาร่ากลับมาที่เตโก้คันทาร่าเตโก้มาที่ทางฝั่งมาเน่มาเน่จ่ายต่อมาแล้วโรเบโต้ฟีมิโน่โดนทางฝั่งปะปะแซงมานิดนึงแล้วจังหวะนี้จ่ายยัดไม่ทีก็ไม่ได้ครับโดนดินเลิฟดักเอาไว้ครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงการกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากครับผมใครดูบอลแล้วชื่นชอบก็สามารถแท็กเพื่อนมาได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ก่อนจะสามารถคอมเมนต์ได้ก็ต้องกดไลค์เพจกดติดตามเพจกันไว้ก่อนถึงจะสามารถคอมเมนต์ได้แล้วดูจังหวะนี้ลิเวอร์พูลยิงลูกนี้มันเบาไปครับเข้ามือทางฝั่งของดาวิดเดเกอาแมนยูได้บอลมาที่เนมันยามาติสแทงทะลุมาลูกนี้บอลอยู่ที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดล้ำหน้าไปแล้วครับดูจังหวะนี้ครับมาครับแรดฟอร์ดติดเครื่องครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับเอาครับมันเปิดขึ้นมาของฟาบิโญ่ตัวคานทาร่าถูกเปลี่ยนออกไปครับเจมส์มิลเนอร์ครับถูกส่งลงมาแทนบอลเปิดมาของฟาบีนโญ่โดนทางฝั่งแมนยูตัดไว้ได้ครับบอลของแมนยูอยู่ที่เอดิสันคาวานี่คาวานี่มาลูกนี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดคืนมาจังหวะนี้มิลเนอร์จ่ายต่อโรเบโต้ฟีมิโน่กลับมาที่ทางฝั่งไวนาดุมครับบอลขึ้นมาของซาดิโอมาเน่จ่ายมามิลเนอร์แล้วแทงต่อให้กับทางฝั่งของซาร่าซาร่าโดนชอดักเอาไว้ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลขึ้นมาลินเดเลฟจ่ายต่อมาให้กับเนมันยามาติชแล้วแทงมาให้กับบ็อกบาเล่นเร็วจังหวะนี้มาองตัวนี้มาซียาวได้บอลย้อนมาที่บ็อกบาแต่มันย้อนหลังไปนิดหนึ่งบ็อกบายังได้อยู่ย้อนมามาติชจังหวะนี้มาให้กับทางฝั่งของบรูโน่แทงมาจะให้มาซียาวไม่ดีครับลิเวอร์พูลเปิดเกมขึ้นมาบอลอยู่ที่โรเบโต้ฟิมิโน่ย้อนกลับมาครับแอนดรูว์ โรเบอร์สันจังหวะนี้บอลของไวนาดุมไวนาดุมนะฟาบีนโญ่ให้มาให้กับทางฝั่งของแมนยูครับดักเอาไว้ครับจะแฮนเดอร์สันเอาจังหวะนี้ลิเวอร์พูลเอาบอลขึ้นมาอีกครั้งนึงครับโรเบโต้ฟิมิโน่ยังได้อยู่จ่ายมาที่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันออกซ้ายมาจังหวะนี้มาเน่เล่นกับทางฝั่งของจินนี่ไวนาดุมไปนะดุมครับกลับมาที่แอนดูโรเบอร์สันบอลมาของแอนดูโรเบอร์สันอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาโรเบโต้ฟีมิโน่ปาดมาลูกนี้แฮนเดอร์สันจ่ายต่อไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งของลูกชอตัดไว้ได้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเกมขึ้นมาบรูโน่เฟร์นันเดสจ่ายมาให้กับมาติช
คนยิงประตูไล่มาก็มาติดจะให้ปอปอกบ้าไม่ดีก็ไปนะรุ่มดักเอาไว้15นาทีสุดท้ายของเกมแรกที่ทางฝั่งโอแทฟฟอร์ดบอลขึ้นมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่ได้บอลจ่ายปาดเข้ามาให้กับทางจีนี่ไวนะรุ่มไวนะรุ่มครับแมนยูตัดคืนมาบอลจังของเนมันย่ามาติดจ่ายมาให้กับปอปอกบ้าบอลของเอดิสันคาวานี่คาวานี่จ่ายต่อมาบรูโน่เฟรนเดสแล้วโดนทางฝั่งได้ดูดักคืนมาก็บอลอยู่ที่อาริโตคุณผู้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วปอปอกบาครับถูกเปลี่ยนออกไปเอาสกอตแม็กทูมิเน่ลงมาแทนมันเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับมาติดจ่ายมาดูทางฝั่งลิปูดักเอาไว้ได้ขอขึ้นมาที่โรเบโตฟิมิโน ตั้งมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของฟาบินโยย้อนกลับมาให้กับอาริสงขึ้นมาจังหวะนี้ครับมิลเนอร์ยกมาจะให้กับโรเบโตฟิมิโนโดนทางฝั่งแมนยูดักเอาไว้ได้ครับขึ้นมาแม็กโทมิเน่แม็กท็อปมาเล่นเลิฟขึ้นมาจังหวะนี้มาติดครับบอลของทางฝั่งเอดิสันคาวานี่คาวานี่จ่ายมาเอาตัวนี้มาซียาวโดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลมาพัวพันมาเซียวย้อนมาติดกลับมาที่คาวานี่บอลตั้งมาดูนี่บรูโน่เนมันย่ามาติดขึ้นมาจังหวะนี้สกอตแม็กโทมิเน่มาติดครับจ่ายจังหวะนี้มาบรูโน่เฟรนันเดสบรูโน่เฟรนันเดสโดนทางฝั่งฟาบิโญ่ตัดเอาไว้ได้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาเลสเซนเดอร์อาร์โน่ขึ้นมาจังหวะนี้ซาร่ามามิลเนอร์มิลเนอร์กลับมาฟาบินโยครับฟาบินโยมาแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันครับเรียมไปโยย้อนกลับมาให้กับฟาบินโยฟาบินโยกลับมาให้กับทางฝั่งของอาริโซงครับจ่ายจังหวะนี้มาฟานไดเซตมาลูกนี้อดูโรเบอร์สันมันมาอยู่ที่แมนยูดูโดนทางฝั่งแมนยูมาปัวพันลูกนี้แล้วออกไปครับลิเวอร์พูลได้ทุ่มในช่วง10นาทีสุดท้ายมีการเปลี่ยนตัวเอาแฮร์รี่แม็กไกวร์ออกครับแล้วอีลิกบายี่ลงมาครับโอ้โหท่ามกลางความมึนงงครับการเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายของแมนเชสเตอร์จะเป็นการเปลี่ยนกองหลังครับแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแผนแล้วก็ต้องใช้ความปาดเปรียวของกองหลังครับอาจจะเป็นเล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟไป3ตัวครับAndrew Robertson ลิเวอร์พูลเซตเกมขึ้นมาบอลย้อนมาที่อาริสงจ่ายจังหวะนี้มาให้กับทางฝั่งแอนดรูโรเบอร์สันครับย้อนกลับมาฟันได้มาโรเบอร์สันแล้วจ่ายไม่ดีโดนแมนยูตัดไว้ได้ครับบอลย้อนมาจังหวะนี้แล้วยังเคลียร์ไว้ได้อยู่โอ้โหเล่นอันตรายครับแมนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับบอลของฟันได้ย้อนมาให้กับอาริสงเปิดเคลียร์ออกไปออกข้างไปเลยครับเป็นบอลทุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอารอนวัตวิซาก้าถึงจังหวะนี้มาแม็กโทมิเน่คืนมาวิซาก้าครับวิซาก้าโดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดไว้ได้แอนดูโรเบอร์สันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เป็นบอลของโรเบโตฟีมิโน่แอนดูได้บอลขึ้นมาครับบอลของทางฝั่งลูกชอบลินเดลเลิฟเลิฟขึ้นมาแม็กทอมจ่ายมาคาวานี่คาวานี่มาแม็กทอมจ่ายมาไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดมาได้ผลขึ้นมาของทางฝั่งโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่โอ้เป็นคนกับซาร่าครับเสียจังหวะนิดนึงยังได้อยู่ครับฟิมิโน่จ่ายขึ้นมาซาร่าอีกครั้งหนึ่งฟิมิโน่มาที่มิลเนอร์ซาร่าโดนทางฝั่งของแมนยูตัดไปแล้วลิเวอร์พูลขึ้นมาอีกครั้งนึงครับไปนะดุมจ่ายมาให้กับมิลเนอร์มิลเนอร์ถึงจังหวะไว้อยู่ย้อนมาตรงนี้ให้ฟาบินโยบอลของทางฝั่งมิลเนอร์จ่ายจังหวะนี้มาแล้วโรเบโตฟีมิโน่ต่อบอลมาให้กับทางฝั่งของซาร่าซาร่าครับซาร่ายังไงจ่ายมามิลเนอร์แทงมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซฟไปได้กับดาบิดเดเกียร์เดเกียร์เล่นสั้นมาให้กับทางฝั่งของบายี่เปิดขึ้นมาจังหวะนี้เป็นบอลของแมนเชสเตอร์แต่อีกครั้งหนึ่งก็บายี่จ่ายต่อมาให้กับแม็กโทมิเน่ดิสันคาวานี่คาวานี่ยังไงคาวานี่เด้งไว้คาวานี่โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาพัวพันแต่แมนยูยังได้อีกครั้งหนึ่งที่ลูกชอจ่ายมาจังหวะนี้ครับ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเข้ามาลูกนี้ให้เอาตัวนี้มาเสียบมาเสียบปาดจะมาลูกนี้แล้วเป็นทางฝั่งแมนยูไล่มาเป็น3ประตูต่อ4เอาแล้วครับเกมสูสีแล้วตอนนี้แมนยูได้ประตูเป็นไล่มาเป็น3ประตูต่อ4จากการยิงของทางฝั่งเอดิสันคาวานี่ดูจังหวะนี้มาเสียบปาดเข้ามาก็แมนทอมมี่เนจ่ายต่อไหมคาวานี่ยิงลูกนี้เข้าไปใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมพ์แมนยูกันเข้ามาได้เอาแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ห่างครับตัวประตูทีมเยือนตอนนี้มันไม่ได้มีผลอะไรครับเหลือตามหลังอยู่ลูกเดียวนาทีที่86ประตูทีมนะครับทางฝั่งของเอดิสันคาวานี่ครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังมีนาทีสองอยู่ต่อนะครับของทางฝั่งไวนาดุ่มจ่ายมาลูกนี้แฮนเดอร์สันบินโยครับแข่งจังหวะนี้มาแล้วแมนยูตัดไว้ได้บอลของสกอตแมคโทมินีแมคโทมินีแทงขวามาลูกนี้โดนทางฝั่งเลฟูตัดเอามาคืนครับตอนนี้ทีมที่โรเบิร์ตฟิมิโน่ถึงได้ดึงจังหวะไว้จ่ายมาลูกนี้แล้วบอลของโมซาร่าซาร่ายังไงปาดมาลูกนี้ไม่ผ่านซาร่ายังได้บอลอยู่ซาร่าเทนาโนจังหวะนี้ตั้งหมายให้กับแฮนเดอร์สันอินนี่ไวนาดุมมาที่ซาดิโอมาเน่ชิงมาจังหวะนี้โรเบโตฟิมิโน่โดนทางฝั่งแมนยูตัดคืนมาครับบอลของแมนเชสเตอร์จากอารอนวานบิสาก้าเปิดขึ้นมาจังหวะนี้แล้วโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลแย่งคืนมาได้มิวเนอร์เล่นกับทางฝั่งฟิมิโน่แล้วขึ้นมาให้กับไวนาดุมแทงไม่ผ่านแม็กโทมิเน่บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลมาที่บรูโน่เฟร์นันเดสออกขวามาอารอนมิซาก้าแล้วจ่ายต่อมาเอดิสันคาวานี่แทงคืนมาบรูโน่เฟร์นันเดสบรูโน่เฟร์นันเดสมาคาวานี่คาวานี่โดนปั๊มล้มลงไปครับแล้วลิเวอร์พูลได้บอลสวนขึ้นมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่ทางฝั่งโรเบโตฟิมิโน่แทงซ้ายมาให้กับซาดิโอมาเน่มาเน่ยังได้บอลดึงจังหวะไว้2ทีแล้วจ่ายต่อมาที่โรเบโตฟิมิโน่นาทีสุดท้ายก่อนการทดเวลาบาดเจ็บต้องมาดูทดกันกี่นาทีครับโรเบโตฟิมิโน่ได้บอลอีกครั้งหนึ่งเด็ดมาลูกนี้อยู่ที่แฮนเดอร์สันครับแฮนเดอร์สันใจต่อมามิวเนอร์ชิงมาจังหวะนี้มาเน่แทงไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งแมนยูตัดไว้ได้แมนยูได้บอลที่อารอนวิซาก้าวิซาก้าเซตมาแล้วทดเวลาบาดเจ็บ6นาทีครับตัดแม็กโทมิเน่ไปติดบล็อกครับแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูได้บอลมาอีกครั้งนึงครับบรูโน่เฟร์นันเดสจ่ายต่อมามาเซียวโดนทางฝั่งลิพูตัดไว้ได้แล้วลิพูแทงขึ้นมาจังหวะนี้มันก็ลึกเกินไปครับบอลเข้ามือของทางฝั่งดาบิดเดเกอร์ลุกขึ้นมาครับลิพูได้บอลอีกครั้งหนึ่งเมลเนอร์บอลจ่ายจังหวะนี้มาแล้วแฮนเดอร์สันต่อมาให้กับทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่อยู่ได้บอลมาที่ทางฝั่งของอิสตันคาวานี่ครับโอ้โหเฟร์นันเดสจ่ายซ้ายมาจังหวะนี้ให้กับทางฝั่งของมาเฟียวบอลกลับมาครับแรกก่อนมาที่ทางฝั่งอารอนันดิซาก้าจ่ายต่อมาแม็กซ์โทมิเน่ของคาวานี่โดนทางฝั่งของลิฟูตัดคืนมาได้ลิฟูได้บอลมาที่ทางฝั่งของเอ็ดดูโรเบอร์สันจ่ายขึ้นมาครับซาดิโอมาเน่ยังได้อยู่มาเน่มาทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่ย้อนกลับมาไวนาดุ้มคืนฟิมิโน่มาและเป็นทางฝั่งแฮนเดอร์สันยังได้แฮนเดอร์สันมาที่มิวเนอร์จ่ายจังหวะนี้มาที่โรเบโตฟิมิโน่คืนมามิวเนอร์ตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดคืนมาครับบอลของดาบิดเดเกอร์ปุชชอปเออขึ้นมาครับแล้วเป็นทางฝั่งของโทนี่มาซียาวตั้งมาไม่มีใครครับบอลได้อยู่ที่ฟาบิโญ่แฮนเดอร์สันมาที่ทางฝั่งชินิไวนาดุ้มครับให้กับโรเบโตฟิมิโน่สายมามาเน่คืนฟิมิโน่แล้วกลับมาที่มิวเนอร์การงานใหม่ที่ทางฝั่งของชินิไวนาดุ้มแอนเดอร์สันครับแล้วเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอามาได้มันเกิดขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลเซตบอลกันใหม่ครั้งนึงครับบอลที่มิวเนอร์ไวนาดุ้มมาซาร่าซาร่าแทงจังหวะนี้มาให้กับทางฝั่งของจินนี่ไวนาดุ้มไวนาดุ้มปาดเข้ามามิวเนอร์มิวเนอร์มาจังหวะนี้โรเบโตฟิมิโน่แล้วซาร่ายังไงซาร่ายิงแล้วโดนทางฝั่งดาบิดเดเกอร์ปัดไว้ได้ครับน
ได้ลูกเตะมุมในช่วงนาทีสุดท้ายของการทุบกระดาษบาดเจ็บในเกมแรกดูการเปิดจังหวะนี้ของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับโอ้โหแล้วดูเล่นกับเวลาครับเรียกว่าเคี่ยวลากดินเลยครับจังหวะนี้เล่นทุกช็อตครับเห็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะเปิดเข้ามาครับอาร์โนเปิดจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเคลียร์ได้ไหมจังหวะนี้บอลแก้มาได้แล้วเคลียร์มาจังหวะนี้จบเกมแรกไปครับลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในโอลด์แทรฟฟอร์ด4ประตูต่อ3ไปว่ากันต่อในเกมที่2ครับที่แอนฟิลด์เอาครับมาว่ากันต่อในเกมที่2ที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูมาในชุดสีขาวทางม้าลายครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาในชุดสีแดงล้วนครับแมนยูจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลบุกจากขวาไปซ้ายทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้ที่ปอป็อกบ้าเดี๋ยววันนี้มาครับแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังได้อยู่โรเบโต้ฟิมิโน่เป็นผู้เล่นตัวจริงครับไลน์อัพเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับเนี่ยครับตามที่ขึ้นด้านล่างเลยดูจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูยังดักไว้ได้ลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ขึ้นเกมมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้มาที่ซานิโอ้โหโมเมซาร่าขออภัยครับแล้วลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำเป็น1ประตูต่อ0จากการยิงของทางฝั่งโมเมซาร่าใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ซาลาจัดให้1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเพิ่มความได้เปรียบไปอีกครับทางฝั่งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องตามกันใหม่จังหวะนี้ครับปอป็อกบ้ามาที่เฟรชบอลลงทางแฮร์รี่แม็กไกว์สกอร์รวมตอนนี้ลิเวอร์พูลนำเป็น5ประตูต่อ3ครับบอลขึ้นมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่อองโตนี่มาซิยาวย้อนมาลูกนี้ที่เฟรชเฟรชจ่ายต่อมาให้กับปอป็อกบ้าจังหวะนี้ชิงมาที่เอดิสันคาวานี่คาวานี่คึงไว้แล้วจ่ายต่อมาบรูโน่บอลมาอยู่ที่ปอป็อกบ้าปอกบาย้อนมาเฟรชจ่ายต่อมาแรดฟอร์ดชิงจังหวะนี้ไม่ผ่านครับแล้วลิเวอร์พูลตั้งกันใหม่ได้ผมฟังของแดงวันนี้บอลอยู่ที่ทางฝั่งของซาดิโอมาเน่มาเน่เล่นในทางฝั่งจินี่ไวนาดุ้งครับแทงมาจังหวะนี้แล้วทางฝั่งแฮนเดอร์สันยิงเป็น2ประตูต่อ0ครับโอ้โหลิเวอร์พูลเริ่มเกมมานำ 2-0 อย่างรวดเร็วจากการยิงของทางฝั่งจอร์แดนแฮนเดอร์สันใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้เอาแล้วครับเพิ่มความยากลำบากเพิ่มเติมให้กับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครับโอ้โหเล็กกูน่าโซชาครับเหลือเสียเลยจังหวะนี้นาทีที่5ครับจอร์แดนแฮนเดอร์สันโอ้โหเริ่มเกมมาแมนยูโดนอีก2สกอร์ตอนนี้สกอร์รวมเป็น6ประตูต่อ3ครับแมนยูต้องการ3ประตูเพื่อตีเสมอถ้าจะกลับมาสู่เกมต้องเอาให้ไวครับบอลของทางฝั่งเจโก้คาทาล่าของตัวนี้มาซิยาวแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยิงไล่มาอย่างรวดเร็วครับโอ้โหละสายตาแป๊บเดียวแมนยูได้ประตูไล่มาจากการยิงของทางฝั่งเอดิสันคาวานี่เอาแล้วครับยังไม่แน่ก็แบบนี้ไล่มาไวเหมือนกันดูจังหวะนี้ตัดมาได้แล้วเฟรชจ่ายต่อมาให้กับทางฝั่งของโตนี่มาเซียลแทงมาเลยเอดิสันคาวานี่ยิงตามน้ำเข้าไปครับ
เอาแล้วครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาได้เริ่มเมื่อกี้นาทีมันยิงกัน 2-1 แล้วครับอย่างไวเลยครับโอ้โหเอดิสันคาวานี่นาทีที่7ครับโอ้โหนาทีที่7จากหมายเลข7ครับผมเอดิสันคาวานี่จัดให้เอาครับลิเวอร์พูลยังไม่ถือว่าปลอดภัยนะครับฟาบินโญ่จ่ายมาลูกนี้บอลของทางไวนาดุ้มจ่ายมาให้กับทางฝั่งแอนดรูโรบสันขึ้นมาแล้วดูทางฝั่งแมนยูตัดคืนมาไว้ครับบอลของแมนยูที่เฟรดเฟรดยังไงเฟรดหาเหลี่ยมจ่ายต่อมาบรูโน่มาป๊อกบาคาวานี่จะคืนป๊อกบาโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดมาได้ครับบอลของทางฝั่งแมนยูอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาทางฝั่งขวาปอป็อกบาโดนแย่บอลออกไปครับบอลทุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ้าขออภัยครับบอลทุ่งของลิเวอร์พูลครับติดทางฝั่งปอป็อกบาออกจังหวะนี้ของไวนาดุ้มจ่ายมาไวนาดุ้มพัวพันกันทางฝั่งคาวานี่แก้มาได้แล้วจ่ายต่อมาฟิมิโน่ครับโรเบิร์ตฟิมิโน่มาฟันได้จังหวะนี้เซตมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูยังดักคืนมาจังหวะนี้ที่ปอป็อกบาปอป็อกบาจะเปิดเกมให้คาวานี่ก็ไม่ดีครับคนละช่องลิเวอร์พูลเซตเกมกันมาใหม่ครับบอลของลิเวอร์พูลอยู่ที่ทางฝั่งของแอนดรูโรเบอร์สันย้อนมาลูกนี้ที่ฟานไดครับตั้งกันใหม่ที่อาริโซลิเวอร์พูลจังหวะนี้ได้มาที่อาริโซอีกครั้งอาริโซเปิดเกมขึ้นมาครับบอลนุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่ลูกชอแล้วโอบไปออกด้วยครับแมนยูได้บอลอีกครั้งนึงครับมันจะเป็นฟาวนะครับเป็นฟรีคิกครับผมลูกฟรีคิกของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเห็นทางฝั่งบรูโน่เฟรนเดนจะเปิดเข้ามาบรูโน่ยกจังหวะนี้มาแล้วหม่งซาบัดมาต่อโอ้โหไปชนเสาครับซ้ำจังหวะนี้ก็ยังไม่เข้าครับโอ้โหเอาแล้วเป็นซาบินโญ่ไปเสียจุดโทษครับโอ้เอาแล้วครับแมนยูตอนนี้จะคัมแบ็กหรือยังไงครับดูจังหวะนี้ฟาบินโญ่ไปทำอะไรฟาบินโญ่บอลไปโดนแขนครับโอ้โหที่บอลมันฉลับแล้วหลุดก่อไปเพราะโดนแขนฟาบินโญ่เป็นจุดโทษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบรูโน่เฟรนันเดสเจอกับทางฝั่งของอลิสองเบเกอร์บรูโน่ยังไงยิงเข้าไปไหมจังหวะนี้ยิงไล่มาเป็น2ประตูต่อ2ในเกมนี้แล้วสกอร์รวมแมนยูตามหลังที่5ประตูต่อ6ครับขออภัยจากการยิงของทางฝั่งบรูโน่เฟร์นันเดสเอาแล้วครับโอ้โหแมนยูครับเอาคืนไวเหมือนกัน2ประตูตอนนี้เกมที่แอนฟิลด์เสมอกัน2ประตูต่อ2แมนยูได้จุดโทษแล้วบรูโน่ยิงเข้าไปครับเกือบจะไม่ได้แล้วตอนแรกไปยิงชนเสาครับแต่จังหวะไปยิงซ้ำไปโดนแขนของทางฝั่งฟาบินโญ่แล้วเป็นจุดโทษครับสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตีเสมอในเกมนี้ได้เอาครับเกมดุเดือดอย่างนี้เริ่มเกมมาแป๊บเดียวก็โมโหยิงกันพังเลยครับ2ประตูต่อ21นาทีเอาครับเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกันไว้หน่อยรวมถึงการกดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับรบกวนนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับผมบอลต่อมาของลิเวอร์พูลที่โมซาล่าซาล่าย้อนมาลูกนี้ให้ฟาบินโญ่ยกมาให้กับทางฝั่งของจอร์แดนแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาไวนาดุ้มครับไว้นะดุ้งยังดึงจังหวะไว้อยู่ไว้ดุ้งกลับมาที่แอนเดอร์สันเอนโดยังไงมาที่เตียโก้ขึ้นมาจังหวะนี้โรเบิร์ตฟิมิโน่ฟิมิโน่ยังดึงจังหวะไว้อยู่ย้อนมาแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาฟิมิโน่ชิงมาจังหวะนี้แฮนเดอร์สันมาที่ทางฝั่งของชิ้นนี้ไว้นะดุ้งไว้นะดุ้งกลับมาแฮนเดอร์สันถ่ายขึ้นมากับแฮนเดอร์สันอีกครั้งถ่ายจังหวะนี้มาโรเบิร์ตฟิมิโน่ฟิมิโน่ยังได้บอลอยู่ดึงจังหวะไว้เล็กน้อยแล้วย้อนมาที่ไว้นะดุ้งบอลมาของแฮนเดอร์สันไว้นะดุ้งยังเล่นกันอยู่แฮนเดอร์สันเอาขวามาให้กับโมซาลาบอลย้อนมาแฮนเดอร์สันจ่ายจังหวะนี้มาโรเบิร์ตฟิมิโน่อีกครั้งโดนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดไปได้ครับและบอลของแมนยูขึ้นมาจังหวะนี้อยู่ที่ทางฝั่งของเฟร็ดเฟร็ดต่อบอลมาบรูโน่เฟร็ดจ่ายต่อมาเอดิสันคาวานี่ออกซ้ายมาลูกนี้ให้กับมาคัสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกลับมาบรูโน่จ่ายมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่แทงมาป๊อกบาแล้วจ่ายให้กับบรูโน่เฟร็ดตันเข้ามาโอ้ป๊อกบาโอ้โหเข้าประตูตัวเองครับถ้าบูโน่วิ่งดีใจอย่างนี้เข้าประตูตัวเองแน่นอนครับแต่ยังไงก็ตามก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้สกอร์รวมตีเสมอเป็น6ประตูต่อ6ครับ
ดูจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่ก็จ่ายมาป๊อกบาปาดมาบรูโน่และเป็นทางฝั่งของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนขออภัยครับวาจิลฟานไดครับฟานไดทำเข้าประตูตัวเองย่อยโอ้โหแย่ลูกนี้อย่างกับกองหน้าครับผมเอาครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของกัปตันไอ้ของสุดยอดกองหลังจังวาจิลฟานไดครับโอ้โหโอเลกอนาโซชาบอก thank you ใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้เอาแล้วครับจากตามหลัง2ประตูตอนนี้ยิงคืนไป3แล้วตอนนี้สกอร์รวมเท่ากันที่6ประตูต่อ6แล้วครับ15นาทียิงกัน5ประตูโอ้โหเดือดเหลือเกินเกมนี้บอลของแมนยูจังหวะนี้จ่ายไม่ผ่านแล้วลิเวอร์พูลตั้งกันใหม่ครับโรจิฟันไดมาลูกนี้ให้กับทางฝั่งชินี่ไว้นะดุมบอลมาของทางฝั่งลิเวอร์พูลเตโก้คานาล่ากลับมาที่ทางฟิมิโน่ฟิมิโน่กลับมาเตโก้คานาล่าฟิมิโน่ตอกส้นมาลูกนี้มาแน่ฟิมิโน่กลับมาที่แฮนเดอร์สันจ่ายมาซาดิโอมาเน่มาเน่ยังดึงจังหวะไว้อยู่จ่ายมาที่ไวนาดุ้มจังหวะนี้ไวนาดุ้มยังได้มาที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันมาที่โรเบโต้ฟิมิโน่แทงต่อมาจังหวะนี้เตียโก้คานาล่าปาดเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลเอาคืนเหมือนกันครับโอ้เกมอย่างเดือดครับเกมนี้เสมอกันที่3ประตูต่อ3แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้ประตูจากการยิงมาฝั่งโมเมตซาลาโอ้โหเกมเดือดสุดๆครับผัดกันนำผัดกันตามผัดกันตามผัดกันนำแล้วตอนนี้เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนำด้วยสกอร์รวมอีกครั้งนึงครับส่วนในเกมนี้เสมอกันไป3ประตูต่อ3ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้เกมมีความเดือดครับเกมนี้โมเมตซาลาจัดให้ครับนาทีที่17ครับโอ้โห17นาทียิงกันไป6ประตูครับฝั่งรวมกันเดือดสุดๆเดือดปุดๆเลยครับแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นนำด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ6ครับผมโอ้โห15นาทีเอาเสียงกูหายไปทั้งเกมคุณภาพแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันไว้เลยครับกดไลค์กดแชร์กันไว้เลยครับ3ประตูต่อ3แล้วครับยังไม่พ้น20นาทีดีเลยบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนึงครับบรูโน่ฟันเดสจ่ายมาลูกนี้คาวานี่คาวานี่มาเฟรสโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาพัวพันจ่ายมาคาวานี่ครับวันนี้มามาซียาวมาซียาวดึงจังหวะไว้อองโตนี่มาซียาวยังไงย้อนกลับมาให้กับเฟรดมาคาวานี่เล่นเวทีเฟรดอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาลุงให้กับปอปอกปาแล้วมาที่อองโตนี่มาซียาวโดนเกี่ยวไปแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลมาครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้ขึ้นมาที่เตโก้คันทาร่ามาที่ทางฝั่งของโรเบโตฟีมิโน่ซาดิโอมาเน่ครับขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านทางฝั่งของกูเลนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งกันมาใหม่วันที่อารอนวันบิซาก้าวันบิซาก้าครับย้อนกลับมาปอปอกบาวันที่อารอนวันบิซาก้าอีกครั้งหนึ่งเฟรดในจังหวะนี้กับบูเน่าและขึ้นมาให้กับเอดิสันคาวานี่ครับจังหวะนี้ของทางฝั่งแรดฟอร์จ่ายต่อมาบรูโน่เฟรนันเดสจ่ายยัดมาให้เฟสไม่ดีครับโดนทางฝั่งของแฮนเดอร์สันตัดไปได้โอ้โหลิเวอร์พูลที่โรเบโต้ฟิมิโน่จะไปมาจากวันนี้ซาดิโอมาเน่เบิ้ลต่อมาให้กับโมซาร่าซาร่ายิงลูกนี้ลิเวอร์พูลครับหนีไปเป็น4ประตูต่อ3ในเกมนี้สกอร์รวมเป็น8ประตูต่อ6จากการยิงของทางฝั่งโมเมตซาร่าโอ้โหแล้วเหมือนจะมีรุ่นแฮตทริกด้วยครับถ้าผมจำไม่ผิดครับยิงประตูที่2ในเกมนี้ครับดูจังหวะนี้โมซาร่ากาชามาแล้วกดด้วยซ้ายผ่านมือของดาบิดเอเกียเข้าไปใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้ละสายตาไม่ได้จริงๆครับเกมนี้จะดุเดือดปุดเปื่อนอะไรขนาดนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลนำไป2สกอร์ครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับถ้าเกมมันยังเปิดอย่างนี้อยู่ครับ21นาทีครับประตูที่7ในเกมนี้ครับโอ้โห4ประตูต่อ3แต่ก็รวมตอนนี้แมนยูตามหลัง8ต่อ6ครับของลิเวอร์พูลตัดมาได้อีกครั้งหนึ่งบอลขึ้นมาจังหวะนี้โรเบโต้ฟิมิโน่จ่ายมาที่ไวนาดุมไวนาดุมออกซ้ายมาแอนดูโรเบอร์สันเปิดขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์7มุมเคลียร์ไปโดยอารอนวันบิซาก้าครับของดูมาของฝั่งลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่มาเน่ตอกมาลูกนี้ให้กับโรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่ยังได้อยู่มาจังหวะนี้แฮนเดอร์สันครับลูกนี้โดนทางฝั่งเอดิสันคาวานี่ดักไว้ได้
บอลแมนยูขึ้นมาบรูโน่เฟรนเดจายต่อมาที่เอดิสันคาวานี่ต่อป๊อกบ้ามาคาวานี่คืนมาป๊อกบ้าต่อมาที่เฟรนครับเป็นต่อมาป๊อกบ้าจ่ายมาบรูโน่บรูโน่คืนมาป๊อกบ้าบรูโน่เฟรนเดเบิลต่อให้กับเอดิสันคาวานี่คาวานี่จะคืนบรูโน่แล้วยังไงโอ้โหอลิซงยังเซฟไว้ได้ครับสเตเกอร์จ่ายมาให้กับทางฝั่งของฟานไดออกบอลให้กับดูมาเน่มาเน่จ่ายมาที่ไวนาดุมครับไวนาดุมมาเตียโก้บอลเบิ้ลมาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลมาที่ลินลอฟแล้วเปิดมาให้กับเฟรชครับลิภูดักบอลไว้ได้ครั้งนึงครับบอลของโรเบโตฟิมิโน่มาจังหวะนี้แล้วเป็นแมนยูได้บอลมาที่แม็กควายจ่ายมาคาวานี่มาที่ทางฝั่งของปอป็อกบาป็อกบามาเฟรดครับเฟรดจ่ายมาต่อให้กับอาร์ซินยาวแทงไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งของวันได้ดักไว้ได้บอลของลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้ทางฝั่งซ้ายก็ซาดิโอมาเน่ยังได้อยู่มาเน่ปาดมาที่ไวนาดุ้มไวนาดุ้มคืนมาซาดิโอมาเน่มาเน่กระชากกลับมามาเน่ยังไงไปต่อลูกนี้บอลอยู่ที่ทางฝั่งของจินนี่ไวนาดุมไวนาดุมได้บอลครับไวนาดุมทางฝั่งซ้ายยังไงดึงจังหวะไว้จินนี่ไวนาดุมยังหมุนอยู่ไวนาดุมครับย้อนกลับมาให้กับทางฝั่งแอนดรูว์โรเบอร์สันดูมาเน่ครับมาเน่และทางขวามีพื้นที่โรเบโตฟิโน่ดึงกลับมาก่อนโรเบโตฟิโน่โดนทางฝั่งเฟสปั๊มไปแล้วเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลครับองโจนี่มาซิยามาซิยาวมีวิ่งทำทางไปแต่ไม่ได้ให้ครับจ่ายมาที่บรูโน่บรูโน่กับมาที่มาซิยาวยกขวามาจังหวะนี้ครับเอดิสันคาวานี่เอาบอลลงไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นลูกตั้งเตะของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับลูกตั้งเตะของทางฝั่งอาริโตสมมุติจะเปิดเกมขึ้นมาครับบอลของอาลีซงเปิดจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งโรเบโตฟิโน่สะบัดไม่ได้แมนยูได้บอลขึ้นมาเฟรดจ่ายมาที่แรดฟอร์ดต่อมาบรูโน่บรูโน่คืนมาที่เฟรดเฟรดดึงจังหวะไว้ครับจ่ายมาที่คาวานี่เอดิสันคาวานี่มาปอบ็อกบาบ็อกบามองเพื่อนแล้วจ่ายต่อมาลูกนี้แรดฟอร์ดตัดเข้าในแต่ไม่ได้บอลครับแล้วลิภูสวนมาจังหวะนี้เอาโรเบโตฟิมิโน่มีพื้นที่ลากมาแล้วครับฟิมิโน่เจอทางฝั่งแม็กควายฟิมิโน่เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดมาจังหวะนี้จินนี่ไวนาดุมไม่ถึงครับแล้วแมนยูเคลียร์ไว้ได้ครับเป็นลูกทุ่งของทางฝั่งลิภูซาดิโอมาเน่ครับจะทุ่งเข้ามาทางฝั่งโรเบโตฟิมิโน่แฮนเดอร์สันเอ็นเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งโดนทางฝั่งแมนยูปั๊มไปได้ครับเอริสันคาวานี่จ่ายมาลูกนี้ให้กับเฟรดจ่ายต่อมาลูกนี้บรูโน่เฟรนเดสแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับตัดมาโดยเทนเมสเซนดาโน่บอลฟาบีโดบอลตั้งมาแล้วโอ้โหไวนาดุมมงเหมือนคืนพวกสามประตูนะครับมันเบาเกินไปครับมาของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนเดอร์สันมาลูกนี้เตโก้คันทาร่าจ่ายต่อมาให้กับทางฝั่งของจินนี่ไวนาดุมไวนาดุมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างอารอนวันบิซาก้าไวนาดุมไปทางฝั่งซ้ายครับจ่ายปาตัดเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูยังไงโดนลิเวอร์พูลยิงสวนมาจังหวะนี้บอลข้ามคาบออกไปตั้งเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงการกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากครับผมผลตั้งมาของนักฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่เตะเลยครับยังไม่มีการเตะครับเกิดอะไรขึ้นมีบั๊กหรือยังไงครับครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับเวลามันยังเดินอยู่นะครับมันไม่ได้ค้างนะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่เตะสักทีเนี่ยเตะเถอะพ่อ
ได้พักเบรกไว้ในตัวโดยพี่เน่ไม่ได้เจตนาจะเบรกได้เตะสักที อะไรของมันกันวะน่ะบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นสั้นมาครับโอ้โหง้างจะเตะแม่งเป็นนาทีครับเตะมาเล่นสั้นบอลแมนยูขึ้นมาจังหวะนี้ทางฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดครับถึงจังหวะไว้ครับจ่ายมาให้กับเฟรดบอลพอบ็อกบาร์เล่นกับเฟรดเล่นอีกครั้งหนึ่งจ่ายต่อมาเอดิสันคาวานี่แล้วเล่นกับแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดกลับมาให้กับบรูโน่เฟรนเดสครับผมชิงมาทางฝั่งซ้ายเฟรดครับย้อนกลับมาให้กับลุคชอชอครับกลับมาเฟรดจ่ายมาบรูโน่เฟรนเดสบอลของทางฝั่งแรดฟอร์ดแล้วปาดเข้ามาด้านในเอดิสันคาวานี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่มาแล้วครับเป็น7ประตูต่อ8สกอร์รวมเกมนี้เสมอกัน4ประตูต่อ4จากการยิงของทางฝั่งเอดิสันคาวานี่แล้วมีลุ้นแฮตทริกด้วยครับสำหรับทางฝั่งคาวานี่ดูจังหวะนี้จับแล้วกดเต็มข้อด้วยขวาครับไม่เหลือใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมพ์แมนยูกันเข้ามาด้าเอาละครับเกมยังคงสนุกสูสีก็แบบนี้ลิเวอร์พูลครับยังคงได้เปรียบอยู่ครับถือว่าไม่มากแล้วครับตอนนี้แมนยูต้องการอีก1สกอร์เพื่อตีเสมอในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกบอลขึ้นมาจังหวะนี้ของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับโอ้โหแล้วดูเกมครึ่งแรกยังไม่จบเลยครับตอนนี้สกอร์เสมอกันในเกมนี้4ประตูต่อ4ครับซัดกันไปแล้ว8ประตูครับเกมยังเดือดบอลของเวอร์จิลฟานไดเปิดขึ้นมาแล้วล้ำหน้าไปครับทางฝั่งของโมเมซาร่าเรียกว่ายิงประตูคืนกำไรให้กับผู้ชมเลยครับใครดูถ่ายทอดสดใครซื้อตั๋วมานัดนี้นี่ถือว่าคุ้มค่าครับล้ำหน้าไปครับสำหรับทางฝั่งของโมเมซาร่าของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดขึ้นมาจังหวะนี้แล้วลิเวอร์พูลดักไว้ได้บอลจ่ายมาคูเทกัวคาทาร่ามาให้กับแฮนเดอร์สันเห็นแล้วกันมาซาร่าจังหวะนี้มาที่ทางฝั่งโรเบิร์ตฟิมิโน่ฟิมิโน่กับมาเตียโต้ครับให้ฟิมิโน่อีกครั้งหนึ่งโดนฝั่งปอบบ้าๆแล้วแย่งคืนมาได้บอลอยู่ที่โมซาร่าซาร่าจี้มาแล้วกันแฮตทริกของโมฮัมเหม็ดซาร่าลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น9ประตูต่อ7ครับแล้วเกมนี้ครับขึ้นนำเป็น5ประตูต่อ4จากการยิงของทางฝั่งโมเหม็ดซาร่าใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ดูจังหวะนี้ครับของลิเวอร์พูลแล้วโมซาร่าจับมา1ทีแล้วแต่ง1ครั้งครับแล้วสุดท้ายยิงด้วยขวาเข้าไปเอาแล้วครับโมเมซาร่าครับกดแฮตทริกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลออกนำเป็น2สกอร์อีกครั้งนึงครับสกอร์รวมเป็น9ประตูต่อ7สกอร์เกมนี้คือ5ประตูต่อ4ครับนาทีที่37ครับผมบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดแฟนแล้วเพี้ยโอ้โหเกมยิงกันเดือดเดือดบอลของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลายมาที่บรูโน่กลับมาที่มาซิยาตั้งขึ้นมาจากวันนี้ปอป็อกบาย้อนมาให้กับเฟรดเฟรดเบิร์นมาให้กับบรูโน่เฟรนันเดสครับบรูโน่บรูโน่ยังดึงยังหว่าไว้จ่ายมาให้กับเฟรดเฟรดมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลดักคืนมาได้ครับบอลของลิเวอร์พูลที่โมเมซาร่าซาร่ากระชากมาเลยครับซาร่าไปยาวๆครับซาร่าครับพื้นที่ยังกระสวนภูมิครับรันเวย์ครับซาร่ามาจังหวะนี้ยังไงจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายย้อนมาเตียโก้คานาล่าโดนทางฝั่งแมนยูดักไว้ได้ด้วยแฮร์รี่แม็กควายแมนยูได้บอลมาไม่ดีเท่าไหร่ลิเวอร์พูลได้บอลอีกครั้งนึงเข้ามาครับแอนดูโรเบอร์สันจ่ายมาโรเบอร์โตฟิมิโน่แล้วแทงจังหวะนี้เตียโก้คานาล่าซุปเปอร์เซฟของดาวิดเอเกอโอ้เกือบได้เหมือนกันครับแมนเชสเตอร์จะได้บอลสวนกลับมาที่ทางแรดฟอร์ดยกมาแล้วเอดิสันคาวานี่มันลึกเกินไปนิดนึงครับคาวานี่ไม่ทันลิเวอร์พูลเปิดเกมขึ้นมาทางฝั่งลิเวอร์พูลเสร็จขึ้นมาครับจังหวะนี้ของโรเบโต้ฟิมิโน่โรเบโต้ฟิมิโน่ครึ่งไว้แล้วย้อนมาลูกนี้ให้ไวนาดุมฟิมิโน่จ่ายต่อมาที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันมาตาริโอมาเน่คืนมาจังหวะนี้ที่นี่ไวนาดุมไปนะดุมจะจ่ายมาเน่ไม่ดีครับเลยเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์จะดักได้โดยอารอนมันมิซาก้าบอลของลินเดอร์เลิฟจ่ายมาจังหวะนี้ครับบอลขึ้นมาให้กับปอปอกบาปอกบาแทงต่อมามาซิยาคืนมาปอกบาจ่ายมาไม่ผ่านแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลที่โรเบโต้ฟิมิโน่ฟ
ฟิมิโนออกขวามาจังหวะนี้แล้วโมซาร่ายังได้อีกแล้วก็โมซาร่ายังไงปาดเข้ามาแล้วไปทางฝั่งลิเวอร์พูลยิงประตูเพิ่มไปอีกครับจากการยิงของทั้งสองโรเบร์โตฟิมิโนโอ้โหใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาจ้าเอาแล้วครับโอ้โหพอลิเวอร์พูลได้ประตูช่วงท้ายนี่เรียกว่ากดรัวๆเลยครับโรเบโต้ฟิมิโน่นาทีที่42ครับสกอร์นัดนี้เป็น6ประตูต่อ4ครับสกอร์รวมเป็น10ประตูต่อ7เรียกว่ายิงชดเชยเกมแรกกันอย่างเมามันเลยครับบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาลูกนี้ให้กับเฟร็ดเฟร็ดดึงจังหวะไว้จ่ายมาให้กับแม็กควายแทงมาจังหวะนี้แล้วบอลของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดย้อนมาที่เฟร็ดเฟร็ดต่อมาปอบปักป่าจังหวะนี้มาที่เฟร็ดอีกครั้งหนึ่งบอลของเอดิสันครับวันนี้ชิงมาจังหวะนี้ปอบปักป่าออกมาให้กับมาเซียวมาเซียวหาเหลี่ยมย้อนมาปอบปักป่าตั้งมาใหม่ที่เฟร็ดเฟร็ดยังได้อยู่เฟร็ดยังไงเฟร็ดยังดึงจังหวะไว้ครับเป็นมาปอกบาจ่ายจังหวะนี้มาบรูโน่เฟรนเดสบรูโน่ยิงไปติดบล็อกครับทางฝั่งของเวอร์จิลฟานไดแล้วลิเวอร์พูลได้บอลมาจังหวะนี้ที่โมเมตซาร่าซาร่าขึ้นมาทางฝั่งซ้ายโดนทางฝั่งอารอนมิสกาดักไว้ได้บอลของแมนยูจังหวะนี้ครับเล่นมาให้กับทางฝั่งวิตอรินเลอร์บอลขึ้นมาของทางฝั่งลูกชอชอปาดมาให้กับเฟร็ดเฟร็ดจ่ายมาคาวานี่คาวานี่ย้อนมาที่เฟร็ดบอลตั้งมาของเอดิสันคาวานี่แล้วคาวานี่จ่ายมาป๊อกบ้าโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลดักไว้ได้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลอีกครั้งนึงแล้วซาริโอมาเน่มาเน่ขึ้นมาจังหวะนี้แมนยูได้บอลครับป๊อกบ้าเฟร็ดมาจังหวะนี้บอลของอองโตนี่มาเซียลบอลของเฟร็ดจ่ายต่อมาให้กับปอป็อกบ้าจังหวะนี้ไปทางฝั่งลิเวอร์พูลดักไว้ได้แล้วขึ้นมาเป็นทางฝั่งแมนยูได้บอลอารอนพิซาก้าเพิ่มได้เวลาเจ็บ7นาทีครับโอ้โหบอลของแมนยูจังหวะนี้ตั้งมาพอป็อกบ้าป็อกบ้ายังได้อยู่ย้อนมาลูกนี้ที่เฟร็ดแล้วคาวานี่คาวานี่จ่ายซ้ายมาให้กับทางฝั่งแรดฟอร์ดปาดเข้ามาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลดักคืนมาได้ครับบอลของทางเอดิสันคาวานี่ไม่มีได้บอลมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้แล้วลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้โรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่กระชากมาครับโรเบโต้ฟิมิโน่บอลจังหวะนี้ปาดมาแล้วไปทางฝั่งลิเวอร์พูลได้ประตูเพิ่มอีกลูกนึงครับโอ้โหเป็น7ประตูต่อ4ครับกีนี่ไวนาจุ่มจัดให้ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้ดูจังหวะนี้ลิเวอร์พูลครับโอ้โหแมนยูตอนนี้ไหลเป็นทุ่งเลยครับแล้วเป็นกีนี่ไวนาดุ่มยิงเข้าไปครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมลิเวอร์พูลกันเข้ามาโอ้โหเจเกนคอปเริ่มมั่นใจครับแต่ก็รวมตอนนี้7-11ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7ครับลิเวอร์พูล11แมนยูต้องยิง4ประตูเพื่อเอาคืนครับโอ้โหงานลำบากก็มาครับมาเสียประตูแล้วโดนโลรัวไปหน่อยครับแต่ว่ายังถือว่าไม่หมดโอกาสครับแต่ต้องเอามาให้ไวก่อนสักลูกนึงครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตอนนี้ยังเหลืออีก4นาทีบอลของทางฝั่งแมนยูได้มาที่ปอป็อกบ้าจ่ายจังหวะนี้มาครับย้อนมาเฟร็ดเฟร็ดมาคาวานี่จ่ายมาจังหวะนี้บอลของบรูโน่เฟรนันเดสเฟร็ดครับอีกครั้งหนึ่งจ่ายขึ้นมาให้กับทางฝั่งคาวานี่ป็อกบายัดมาแล้วไปติดมาซียาครับโอ้โหตอนนี้แมนยูทำอะไรก็ติดขัดๆครับผมบอลของลิเวอร์พูลเซตมาจังหวะนี้บอลตั้งมาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูได้ทุ่มบอลทุ่มมาของลูกชอว์เป็นจังหวะนี้อารอนวิซาก้าครับมาที่แม็กควายจ่ายมาลินเดเลิฟและเป็นบอลของทางฝั่งเฟร็ดทางนั้นใหม่ครับลินเดเลิฟอารอนนันบิสากะป็อกบ้ามาให้กับบรูโน่เฟรนเดสขึ้นมาจังหวะนี้ครับเฟร็ดเล่นกับทางฝั่งคาวานี่
เฟรดอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับมาครับบอลของทางฝั่งลินเดนเลอร์แมนยูต้องการประตูคืนก่อนสักลูกก่อนจบครึ่งแรกครับเฟรดแต่ย้อนมาให้กับแม็กควายตั้งใหม่ลินเดนเลอร์ครับลินเดนเลอร์ปาดมามาสยาวจ่ายต่อมาปอกบาปอกบาชิง 1-2 ไม่ดีแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับทำไม่ได้อลิซงจ่ายจังหวะนี้มาให้กับเวจูฟันได้ครับบอลมาของทางฝั่งลิเวอร์พูลโรเบโตฟิมิโน่นาทีสุดท้ายของการทุนนาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับบอลจังหวะนี้ฟิมิโน่มามาแน่ย้อนมาฟิมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาที่แฮนเดอร์สันลิเวอร์พูลเหมือนจะพอใจสกอร์นี้หรือเปล่าแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังได้อีกครั้งหนึ่งมาได้ปากเข้ามาแล้วยิงเพิ่มไปอีกครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหเป็น8ประตูต่อ4ครับในเกมที่2ครับสกอร์รวมตอนนี้12ประตูต่อ7โอ้ทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วเตียโก้คันทาราก็จัดให้อีก1ลูกดูจังหวะนี้กำลังจะจบอยู่แล้วครับลิเวอร์พูลได้บอลใหม่ครั้งนึงมาได้จ่ายทะลุมาแล้วเตียโก้คันทารายิงผ่านมือของทางฝั่งดาบิเดเกียเข้าไปใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้โหครึ่งแรกซัดกันไป12 13ประตูบ้าไปแล้วครับเตียโก้คันทาราครับโอ้โหยิงกันจากฟุตซอลครับเกมนี้สกอร์นะนี่เป็น8ประตู4โอ้โห12ประตูครับสกอร์รวม12ต่อ7ไปว่ากันต่อในครึ่งหลังครับแมนยูมีกันบ้านต้องให้ทำเยอะครับต้องการ5ประตูเพื่อที่จะตีเสมอเอาครับไปว่ากันต่อในครึ่งหลังครับกลับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลนำเป็น8ประตูต่อ4สกอร์รวมตอนนี้12ประตูต่อ7เกาไปแล้วครับโอ้โหดุเดือดเหลือเกิน มีการเปลี่ยนตัวครับเอาดอนนี่วันเดอร์เบย์ครับลงมาแทนทางฝั่งของเฟสครับเติมเกมลุกแล้วครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งหลังลิเวอร์พูลจะบุกจากซ้ายไปขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกจากขวาไปซ้ายบอลของลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่เตียโก้คันทาร่าจ่ายมาโรเบโตฟิมิโน่ย้อนมาที่ทางฝั่งของไวนาดุมครับไวนาดุมย้อนกลับมาลูกนี้เฮนเดอร์สันตั้งมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่มาเน่1จังหวะมาเน่ยิงลูกนี้แล้วเป็นทางฝั่งดาบิดเดเกอาปัดออกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมดูจังหวะนี้ครับทางซาดิโอมาเน่ครับยิงด้วยขวาครับแล้วดาบิดเดเกอาปัดออกไปได้ลูกเตะมุมก็เปิดเข้ามาโดยทางฝั่งเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอาโนมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดจังหวะนี้เข้ามาเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์แต่ยังเคลียร์ไว้ได้บอลแมนยูที่ทางฝั่งโอโตนิมาเซียไม่ถึงครับลิเวอร์พูลได้บอลมาอีกครั้งหนึ่งบอลโมซาร่าซาร่ายังหนึ่งจังหวะไว้จ่ายมามาเน่แล้วเป็นทางฝั่งของโมเมนต์ซาร่าอีกครั้งหนึ่งซาร่ายังได้อยู่ยังไงบอลย้อนมาแฮนเดอร์สันกับมาที่โมซาร่าเล่นกับแฮนเดอร์สันครับย้อนมาที่ทางฝั่งของจินนี่ไวนาดุมแทงต่อมาแล้วเป็นแมนเชสเตอร์แต่เซฟได้ครับดาวิดเดเกียอีกแกเล่นสั้นๆมาลูกนี้ให้กับทางฝั่งของแม็กไก่เปิดขึ้นมาลูกนี้แม่นครับเป็นทางฝั่งเอดิสันคาวานี่คาวานี่ยกซ้ายมาแล้วเป็นทางแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจีเข้ามาจ่ายจังหวะนี้มาแล้วมันลึกเกินไปครับบอลเข้ามืออลิสโตใครเชียร์แมนยูกดหัวใจครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับรวมถึงการกดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกใครที่เข้ามาแล้วกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีช่องแชททุกท่านด้วยนะครับแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลครับมีอะไรอยากจะคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาได้ครับแต่ขอแบบสุภาพนิดนึงนะแล้วใครที่จะคอมเมนต์นี่ก็กดติดตามกดไลค์เพจไว้ก่อนแล้วจะสามารถคอมเมนต์ได้ครับบอลอยู่ที่ปอปอกบาบอกบาโดนเกี่ยวมาจังหวะนี้แมนยูยังได้อยู่อีกครั้งนึงปอกบาจ่ายมาให้บรูโน่ปอกบาย้อนมาบรูโน่เฟรนเดสครับบอลทางฝั่งมาครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตั้งมาให้กับปอกบาปอกบาจ่ายต่อมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่คืนมาที่ปอปอกบาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่มาแล้วครับเป็นนัดนี้เป็น5ประตูต่อ8ครับสกอร์รวมเป็น8ต่อ12จากกันยิงของทั้งฝั่งโพปอกบาดูจังหวะนี้ครับบอลของทางคาวานี่จ่ายคืนมาปอกบาแล้วกดลูกนี้เต็มข้อผ่านมือของทางอาริซงเข้าไปใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาโอเลกันนาโซชาครับมีความหวังเล็กน้อยครับ
ต้องการอีก4ประตูเพื่อตีเสมอครับโอ้โหยังเป็นงานลำบากอยู่ครับสำหรับทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆที่ปลายอุโมงค์ลิเวอร์พูลตั้งเกมกันใหม่ครับลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้แล้วโดนทางฝั่งแมนยูตัดไม่ได้โดยป๊อกบ้าขึ้นมาแล้วย้อนมาใหม่อารอนวันวิสาก้าป๊อกบ้ามาที่วันเดเบกครึ่งหลังแมนยูเล่นได้ดีขึ้นครับไปเสียประตูเยอะไปหน่อยในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับเอาแล้วป๊อกบ้าไปเสียบอลเป็นทางฝั่งของเตียโก้ได้บอลมาบอลออกขวามาเทเลสเซนเดอร์อาโน่ครับเล่นกับซาร่าบอลย้อนมาเตียโก้อาคันทาร่าแล้วแมนยูตัดบอลมาได้ครับจอห์นนี่วันเดเบกจ่ายมาจังหวะนี้ป๊อกบ้าป๊อกบ้ายังได้อยู่ครับกลับมาที่ทางฝั่งบรูโน่บรูโน่แทงมาให้กับทางเอดิสันคาวานี่คาวานี่ปาดกลับมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูไล่มาแล้วครับเอาแล้วครับอะไรไม่แน่รอแล้วครับตอนนี้แมนยูได้ประตูไล่มาอย่างรวดเร็วอีกลูกหนึ่งจากการยิงของทางฝั่งบรูโน่เฟร์นันเดสไล่มาในนัดนี้เป็น6ประตูต่อ8ครับดูจังหวะนี้ขึ้นเกมมาแล้วเป็นทางฝั่งเอดิสันคาวานี่อีกแล้วครั้งนี้จ่ายให้กับบรูโน่เฟร์นันเดสชาร์จเข้าไปครับต้องการอีก3ประตูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังมีโอกาสครับถ้าได้ประตูมารวดเร็วอย่างนี้ครับบรูโน่จัดให้ใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้นาทีที่53ครับจากบรูโน่เฟร์นันเดสครับแฟนแมนยูเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นครับอีก3ประตูครับลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ครับแฮนเดอร์สันจ่ายมาเวอร์จิลฟันไดค์บอลลงทางฝั่งแมนยูได้บอลมาอีกครั้งหนึ่งบอลปอบ็อกบ้าจ่ายจังหวะนี้มาคาวานี่วันนี้วันเดอร์เบย์ครับบอลจริงนี่ก็ลิเวอร์พูลก็ไปกดแมนยูมาในบ้าน4ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวดูว่าในนี้จะยังไงครับแต่ในที่มัน8-6แล้วและบ้านลิเวอร์พูลด้วยเอาครับจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่ครับคาวานี่มาวานเดเบกกับมาคาวานี่เล่นกับวานเดเบกครับเอดิสันคาวานี่จ่ายต่อมาแล้วบรูโน่เฟร์นันเดสยังไม่ยิงครับย้อนมาคาวานี่คาวานี่จะไปต่อย้อนมาที่วานเดเบกใหม่แล้วจ่ายจังหวะนี้มาแมนยูไล่มาแล้วครับเอาแล้วครับทุกอย่างเป็นไปได้แล้วครับโอ้แมนยูได้ประตูอีก1ลูกจากการยิงของทางฝั่งโพปอกบามีลุ้นแฮตทริกด้วยครับสำหรับทางฝั่งของป็อกบ้าครับโอ้โหแมนยูต้องการอีกเพียง2ประตูครับตอนแรกเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เหมือนจะเป็นไปได้แล้วครับดูจังหวะนี้บอลของวานเดอร์เบกจ่ายมาแล้วป็อกบ้ายิงด้วยซ้ายเข้าไปใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้โอ้โหเจอเกนคอปถึงกับเซ็งครับเจอจังหวะนี้เข้าไปครับนาทีที่55จากหมายเลข6ครับบอลป็อกบ้าบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับตั้งกันมาใหม่สกอร์รวมตอนนี้เป็น12ประตูต่อ10ครับอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกคือไม่มีประตูทีมเยือนครับถ้าแมนยูยิงอีก2ลูกได้คือเสมอแล้วไปต่อกันที่เกมพิเศษอีกเกมนึงครับเป็นซัดเดนเดทของทางฝั่งแมนยูยังไงครับออกไปลิเวอร์พูลได้ทุ่มมีการเปลี่ยนตัวครับเอาทางเตียโก้อาคันทาร่าออกครับแล้วก็เจมส์มิลเนอร์ครับถูกส่งลงมาแทนครึ่งหลังนี่ชัดเจนครับว่าแมนยูเล่นได้ดีกว่าครับต้องมีการแก้เกมครับลิเวอร์พูลครับมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่ถ้าการจะดึงโมเมนตัมเกมของลิเวอร์พูลกลับมาคือต้องยิงให้ได้เพิ่มครับเดกิอาขึ้นมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่วานเดเบกจ่ายมาเอดิสันคาวานี่กลับมาที่บรูโน่วานเดเบกครับมาที่ปอป็อกบาคืนวานเดเบกแล้วขึ้นมาจังหวะนี้คาวานี่คาวานี่มาที่ปอป็อกบาป็อกบาจ่ายมาทางฝั่งขวาแมนยูจะได้อีกหรือเปล่าครับองตัวนี้มาเซียวมาเซียวมาลูกนี้ปอป็อกบาจ่ายมาให้กับเอดิสันคาวานี่คืนมาป็อกบาย้อนมาลูกนี้โดนที่วานเดเบกวันเดเบกยังได้อยู่ครับเอดิสันคาวานี่ทำชิ่ง1 2กับทางฝั่งแรดฟอร์ดแล้วจ่ายต่อมาลูกนี้เอดิสันคาวานี่อีกครั้งหนึ่งครับโอดรับบทเป็นเพลย์เมคเกอร์เลยครับในช่วงครึ่งหลังเอดิสันคาวานี่บอลของวันเดเบกกลับมาคาวานี่ขึ้นมาวันเดเบกเอาละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตีเสมอในเกมนี้เป็น8ประตูต่อ8แล้วสกอร์รวมตอนนี้กับ11ประตูต่อ12ครับอีกลูกเดียวครับแมนยูได้ประตูจากทางฝั่งของดอนนี่วันเดเบกโอ้โหเอา
จนได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูจังหวะนี้ครึ่งหลอกแล้วชิ่งกับคาวานี่คาวานี่แอสซิสต์อีกแล้วครับโรนี่วันเดเบกยิงเข้าไปครับซุปเปอร์ซับครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาได้เกมสนุกแล้วครับตอนนี้โอ้โหใครที่ออกไปก่อนหน้านี้เสียดายแน่นอนครับนาทีที่59เวลายังเหลืออีกเยอะครับโอ้โหแมนยูครับอาศัยสถานการณ์ที่ต้องการยิงถึงน่าจะ5ประตูหรือเปล่าโอ้โหแล้วเอาคืนมาตอนนี้จนเหลือประตูเดียวแล้วครับนัดนี้เสมอกันไป8ประตูต่อ8ครับสกอร์รวมตอนนี้เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังนำอยู่ที่12ต่อ11แล้วแมนยูบุกขึ้นมาอีกแล้วกับแรดฟอร์ดจ่ายมาจังหวะนี้ให้กับทางฝั่งของออโตนี่มาเซียลมาเซียลโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลแย่ไว้ได้ครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยครับเกมอย่างนี้ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วครับสูสีดุเดือดครับมอนวานเดเบกจ่ายมาลูกนี้ให้บรูโน่ขึ้นมาพบปอกบ่าครับมีการพัวพันอยู่แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลมาย้อนมาลูนิฟาเบนโยอ้าวโดนทางฝั่งวานเดเบกตัดไปได้อีกโอ้โหโมเมนตัมเกมเหมือนจะเป็นของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้บอลขึ้นมาของทางฝั่งลูคชอว์จ่ายจังหวะนี้มาคาวานี่แล้วบรูโน่คืนคาวานี่มาหมุนจังหวะนี้ยังไปต่อได้ครับเอดิสันคาวานี่แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลอีกครั้งนึงครับทางแฮนเดอร์สันโดนทางบรูโน่ตัดไปแล้วจ่ายจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่เอาบอลจับลงไม่ดีเท่าไหร่ยังพยายามจะไปต่อแล้วโดนแซะอยู่ยังได้บอลครับจ่ายจังหวะนี้มาแล้วเบิ้ลมาจังหวะนี้บอลโอ้โหเยอะจังหวะไปหน่อยแล้วไม่ได้ยิงก็เป็นงั้นตีเสมอได้ทันทีครับโอ้โหแต่ยังได้ทุ่มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมตอนนี้อย่างเดือดเลยครับโอ้โหปอบ็อกบ้าถูกเปลี่ยนออกไปครับแล้วเป็นทางฝั่งเนมันแย่มาติดครับลงมาแทนโอ้ปอกบ้ามองหน้าโซชาเลยครับแบบเอียงว่ะกำลังมีลุ้นแฮตทริกอยู่แล้วกระแสเกมกำลังดีเปลี่ยนมาอย่างนี้จะเสียหรือเปล่าต้องรอดูกันบอลนักแมนยูจ่ายจังหวะนี้แล้วมาติดจ่ายเสียเลยครับลงมาจังหวะนี้มาติดได้บอลทีนึงมาติดดึงจังหวะไว้แล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหสัมผัสแรกจะสัมผัสที่สองมาติดไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับบอลทางฝั่งลิเวอร์พูลโรบิโตฟิมิโน่จังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูยังได้อีกครั้งนึงครับวานบิซาก้ามาลูกนี้แม็กควายเปิดขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งของอองโตนี่มาซิยาวครับโดนทางแมนยูไปโดนทางลิเวอร์พูลแย่ไว้ได้โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาที่โรบิโตฟีมิโน่ชิงมาจังหวะนี้ย้อนมาแฮนเดอร์สันจ่ายมาครับแล้วย้อนมาแฮนเดอร์สันอีกครั้งนึงครับมิลเนอร์แฮนเดอร์สันจ่ายมาลูกนี้ไม่ผ่านทางฝั่งของโรนี่วานเดเบกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเกมขึ้นมาจังหวะนี้มงตั้งมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลอีกครั้งที่ซาดิโอมาเน่บอลเปิดมาแล้วเป็นทางฝั่งโรเบโตฟีมิโน่ดึงจังหวะไว้โรเบโตฟีมิโน่ออกขวามาให้กับซาร่าลิเวอร์พูลต้องการมุมไม่ต้องเก่งกลับมาด่วนแล้วจังหวะนี้จ่ายมาก็ลึกเกินไปครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นไม่ดีนะครับอ้าวแมนยูไปจ่ายพลาดนะครับบรูโน่แต่ยังแก้มาได้ บอลเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่เจมส์มิลเนอร์ตั้งมาให้กับทางฝั่งไวนาดุ้มจ่ายต่อมาโรเบโตฟีมิโน่บอลมาลูกในแฮนเดอร์สันยังได้อยู่แฮนเดอร์สันยังไงต่อใครหนึ่งทีต่างกันใหม่ครับบอลทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจังหวะนี้ไม่ผ่านทางแม็กควายครับโอ้โหครึ่งหลังแมนยูนี่ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมาเยอะครับผิดกับครึ่งแรกเลยเอดิสันคาวานี่มาซิยาวคาวานี่จ่ายต่อมาแรดฟอร์ดดึงจังหวะไว้แรดฟอร์ดมาที่วานเดอร์เบกครับบอลแมนยูตอนนี้น่ากลัวเหลือเกินครับจ่ายมาจังหวะนี้บรูโน่วันเดเบกเล่นกับบรูโน่แล้วจ่ายต่อมาลูกนี้เนี่ยมันยังมาติดแทงมาจังหวะนี้แล้วยิงโอ้โหโดนลมครับเอดิสันคาวานี่โดนพัวพันนิดหน่อยครับเลยไม่ได้ยิงถนัดเท่าไหร่ครับเกมตอนนี้อย่างมันเลยครับบอลทุ่มมาของทางฝั่งบรูโน่เฟรนเดสบรูโน่มาจังหวะนี้ให้กับทางฝั่งของชอปต่างกันใหม่แม็กควายนี่วันเดเบกครับลงมาแล้วถือว่ามีส่วนกับเกมค่อนข้างเยอะครับโดนี่วันเดเบกโดนี่วันเดเบกครั้งหนึ่งจ่ายมาจังหวะนี้เบิ้ลขึ้นมาให้มาติชย้อนมาวันเดเบกบ้านคาวานี่มาที่มาติชจะคืนคาวานี่มันเบานิดนึงแต่ยังแก้มาได้ครับคาวานี่แล้วเป็นวันเดเบกจ่ายต่อมาลูกนี้แรดฟอร์ดโดนบังมุมอยู่ไม่มีให้ยิงแล้วจังหวะนี้คาวานี่จะจ่ายทันรู้ครับแต่ว่าไปติดเน็ตหน่อยแล้วบรูโน่เฟรนเดสยังได้ประตูบรูโน่เฟรนเดสยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์อยู่แต่ที่หนึ่งลูกครับตอนนี้ตีเสมอแล้วเป็น12ต่อ12บรูโน่เฟรนเดสโอ้
โหตอนแรกนี่จบครึ่งแรกเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วตอนที่ทำไปแล้วเป็นทางโดนี่วันเอ้ยขอเข้าไปครับบรูโน่เฟรนันเดสครับยิงเข้าไปกดด้วยซ้ายครับไอเชียแมนยูกดหัวใจครับไอเชียแมนยูพีแมนยูกันเข้ามาได้โอ้แล้วตอนนี้เหมือนโมเมนตัมจะมาทางแมนยูด้วยครับโอเล่กุนนาโซชาไปแก้เกมด้วยอะไรมาครับโอ้โหตอนนี้เล่นดีเหลือเกินนาทีที่69ก็แบร์เชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอครับสกอร์ในนัดนี้ขึ้นนำแล้วครับในบ้านของลิเวอร์พูลครับเป็น9ประตูต่อ8สกอร์รวมเป็น12ประตูต่อ12ครับถือว่ายิงชดเชยนัดแรกกันเลยนัดแรกกัน 4-3 นัดนี้ซัดไป98โอ้โหแล้วแมนยูขึ้นมาลุงนี่บอลออกไปก่อนครับแฟนๆลิเวอร์พูลนั่งกันไม่ติดแล้วครับโอ้โหจบครึ่งแรกเหมือนจะชิวๆในถ่ายทอดสดนี่ผมว่าจบครึ่งแรกนี่แฟนๆปิดทีวีปิดคอมนอนหลายคนเลยแหละเอาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาจนได้ครับ12ต่อ12ขึ้นมาจังหวะนี้แล้วโมเมนตัมของเกมจะอยู่ทางพวกเขาด้วยตอนนี้บอลนะครับวันนี้ย้อนมาที่แม็กไกว์20นาทีสุดท้ายเวลาก็ยังมีเหลือมากพอครับแล้วนี่วันเดเบกมันไม่จ่ายมาให้คาวานี่คาวานี่แทงต่อมาบรูโน่มาแล้วแทงจังหวะนี้มาบอลไม่ถึงแรดฟอร์ดครับลิเวอร์พูลยังเคลียร์ไว้ได้เอาครับเอามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับแรดฟอร์ดแต่ว่ายังเล่นต่อได้ครับเจสมิลเนอร์ลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ต้องการประตูเหมือนกันครับเพื่อจะดึงโมเมนตัมเกมของพวกเขากลับมาบอลจ่ายมาลูกนี้ไวนาดุมไวนาดุมยกซ้ายมาให้กับทางฝั่งของซาดิโอมาเน่แรงออกไปครับซาดิโอมาเน่แล้วล้ำหน้าไปก่อนด้วยครับชัดเจนครับว่าล้ำหน้าครับใครเข้ามาไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้หน่อยครับตอนนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับเสมอกันอยู่12ต่อ12ครับกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามเพจยังไม่เคยกดไลค์เพจก็ฝากกันไว้หน่อยเอาแล้วเปลี่ยนบรูโน่เฟรนันเดสออกเอาสกอตแบ็กโทมิเน่ลงมาแทนครับโอ้โหโซชาเล่นอะไรครับเนี่ยป็อกบาเล่นดีเปลี่ยนออกครับบรูโน่เล่นดีเปลี่ยนออกครับอะไรวะเนี่ยเอาครับทางฝั่งของแมนยูจ่ายเสียเลยครับเนี่ยมันจะมาติดไปเสียบอลแล้วยังแก้มาได้ครับเป็นบอลทุ่มบอลทางฝั่งลิเวอร์พูลถูกมาจังหวะนี้บอลของแฮนเดอร์สันโดนชนล้มลงไปไม่ฟาวล์แต่ไวนาดุมยังเก็บไว้ได้บอลตั้งกันใหม่ครับที่เจมส์มิลเนอร์ ขออภัยครับบอลของทางแอนดูโรมสันแล้วเป็นทางฝั่งของซาร่าจ่ายจังหวะนี้มาแล้วบอลปาดมาลิเวอร์พูลเอาจนได้ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับจากการยิงของทางฝั่งจีนี่ไวนาดุมโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ตีเสมอจนได้แล้วลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งครับดูจังหวะนี้ซาร่าจ่ายมาให้กับโรเบโต้ฟิมิโน่ปาดมาแล้วคนเดียวเลยครับจีนี่ไวนาดุมใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใหญ่ใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้เกมอย่างมันเลยครับโอ้โซชาครับเก็บทรงไม่อยู่เลยครับนาทีที่74ครับจินนี่ไวนาดุ้งครับยิงประตูเพิ่มให้กับทางฝั่งลิเวอร์พูลตีเสมอในเกมนี้เป็น 9-9 ครับแล้วก็สกอร์รวมขึ้นนำเป็น13ต่อ12ครับ Goal for Liverpool number 5 Jorginho Ronaldo เอาครับบอลของทางฝั่งแมนยูจังหวะนี้มาอยู่ที่วันเดเบกย้อนมาแม็กไกว์จ่ายมาแม็กโทมิเน่ครับย้อนมาที่ชอตั้งกันใหม่แม็กไกว์จ่ายมาวันเดเบกขึ้นเกมมาจังหวะนี้เนมันย่ามาติชบอลของทางฝั่งคาวานี่มาติชเล่นกับคาวานี่บอลย้อนมาแม็กโทมิเน่จ่ายจังหวะนี้มามาติชแล้วเบิ้ลขึ้นมาครับองโตนี่มาเซียวมาเซียวยังหาจังหวะอยู่จ่ายมาแม็กโทมิเน่มาซียาวจ่ายมาแม็กโทมิเน่ขึ้นมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่ครับเอดิสันคาวานี่โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้แล้วบอลอยู่ที่ทางจีนี่ไวนาดุ้มจ่ายต่อมาให้กับโรเบโต้ฟิมิโน่แม็กโทมิเน่ตัดมาได้ครั้งนึงครับบอลของทางมานเดเบกจ่ายมามาติชครับโอ้โหแล้วเกมลุกของแมนยูนี่พอเปลี่ยนเอาบูโน่กับป็อกบ้าออกนี่ประสิทธิภาพเหมือนจะลดลงครับคาวานี่จ่ายมามาติชแล้วย้อนมาจังหวะนี้ก็ติดทางฝั่งของไวนาดุ้มครับโอ้โหแก้เกมตอนจบครึ่งนี่ถือว่าทำได้ดีมากแต่การเปลี่ยนตัวนี่มีเครื่องหมายคำถามอยู่ครับสำหรับทางฝั่งของโอเล่กุนาโซชาบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้ขึ้นมาโมซาร่าแล้วซาร่าไม่มีใครประกบเลยซาร่าจ่ายต่อมามาเน่มาเน่ปาดกับเข้ามาแล้วต้องเคลียร์ออกหลังไปก่อนครับลูกเตะมุม
ดูเตะมุมของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับในช่วง13นาทีสุดท้ายครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้หน่อยครับพอลิเวอร์พูลได้ประตูได้อีกลูกนึงนี่ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นครับแอนดูโรเบอร์สันครับจะเปิดเข้ามาของทางฝั่งมีการเปลี่ยนตัวครับจอแดนเฮนเดอร์สันถูกเปลี่ยนออกไปครับแล้วดิโก้โจต้าลงมาครับเอาแล้วครับลิเวอร์พูลก็จะบุกเอาให้ขาดเลยเหมือนกันครับเหมือนโมเมนตัมของเกมกลับมาก็จัดเกมลุกเข้าไปเพิ่มครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลเปิดมาจังหวะนี้มงมาไม่ดีเท่าไหร่แมนยูต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับเป็นลูกชุบของทางฝั่งลิเวอร์พูลลาครับจอนมาจังหวะนี้บอลของทางฝั่งแอนดูโรเบอร์สันจ่ายมามิวเนอร์มิวเนอร์ยังไงมองไปฝ้าไกลยังไม่จ่ายครับมิวเนอร์ย้อนกลับมาครับเล่นกับเวลาไปด้วยเจมส์มิวเนอร์มิวเนอร์ดึงจังหวะช้าลงครับแมนยูต้องขึ้นมาไล่ครับสกอตแมคโทมิเน่นี่ไล่สูงเลยครับต้องกลับตำแหน่งก่อนครับให้เอดิสันคาวานี่ไล่แทนครับบอลของทางลิเวอร์พูลมาที่โจต้าชิงมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่ทำชิงกับทางไวนาดุมยีโจต้าวิ่งทำทางไปแต่ไม่ได้ให้ตรงกลางมามิวเนอร์โดนทางฝั่งแมนยูตัดไว้ได้ครับบอลย้อนมาดาบิดเดเกียร์บอลเปิดมาแล้วมงตั้งมาลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับเก็บบอลไว้ตั้งกันใหม่ที่ไวนาดุมมิวเนอร์ครับมาที่ไวนาดุมโดนทางฝั่งของแมนยูตัดบอลมาที่เนมันยามาติชจ่ายมาองตัวนี้มาซิยาสกอตแมคโทมิเน่แม็กทอมครับจ่ายมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่แล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับยังดักไว้ได้ดิซงเบเกอร์เล่นมาลูกนี้ให้กับฟานไดยกข้ามมาให้โจต้าโคโจต้าครับมาที่มาเน่มาที่ทางฝั่งของฟิมิโน่แล้วคืนมาเน่ลูกนี้มันแรงเกินไปครับแมนยูได้ทุ่มมีการเปลี่ยนตัวของลิเวอร์พูลครับเอาดีบ็อกโอลิเก้ครับลงมาแทนทางฝั่งโรเบโตฟีมิโน่เอาความสดของโอลิเก้มาไล่บอลครับตอนนี้สถานการณ์ยังได้เปรียบอยู่การรักษาสกอร์นี้ได้เป็นอย่างน้อยก็ถือว่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครับทางแมคโทมิเน่ย้อนมาที่แม็กควายจ่ายขึ้นมาให้ดอนนี่วานเดเบกตั้งมาจังหวะนี้ย้อนมามาติเอดิสันคาวานี่บอลจ่ายต่อมาแล้วเป็นแมนยูจะวิ่งแซงครับไม่ได้ลิเวอร์พูลได้บอลมาที่อาริโซเกมกันใหม่ครับมิวเนอร์ยกขวามาจังหวะนี้ให้กับแอนดูโรเบอร์สันลาเบิร์เร็วจังหวะนี้โมซาร่ายังไงซาร่าวิ่งทันไหมซาร่าทันแต่ว่าบอลมันออกไปครับเอาตามทันก็จริงแต่เก็บบอลไว้ไม่ได้ครับเมสซาร่าบอลตั้งของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดาวิดเดกียเดินมาให้กับทางฝั่งของแม็กควายเดินขึ้นมาจังหวะนี้ครับบอลตรงนี้มันยามาติสโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้ครับจินนี่ไวนาดุมมาที่มิลเนอร์จ่ายจังหวะนี้มาดิวโอลิกี้ครับแทงมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูยังตัดไปได้ครับบอลของดาวิดเดเกียร์ตั้งมาที่ดินเดนเลอร์มาอารอนบิซาก้าบิซาก้าเปิดไปติดและบิซาก้ายังได้อีกครั้งนึงครับมาที่แม็กควายเล่นมาที่มาติสบอลจังหวะนี้ในมันยามาติดยังได้อยู่จ่ายต่อมาให้กับเอดิสันคาวานี่มาติดอีกครั้งหนึ่งครับบอลของวานเดอร์เบกจ่ายขึ้นมาลูกนี้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดต่อให้กับแม็กโทมิเน่จ่ายมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่ยังได้บอลคาวานี่หมุนไว้ครับเอดิสันคาวานี่จ่ายมาให้กับทางตอนนี้วานเดอร์เบกกับแม็กคาวานี่เอดิสันตัดมาลูกนี้ชอคาวานี่กลับมาที่ชอชอผ่านมาลูกนี้ให้ตอนนี้วานเดอร์เบกครับบอลของเนมันยามาติดกลับมาที่ตอนนี้วานเดอร์เบกยังเล่นกันอยู่ครับมาติดกับทางฝั่งของวานเดอร์เบกวานเดอร์เบกจ่ายต่อมาลูกนี้แม็กโทมิเน่บอลชิงมาแรดฟอร์ดแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังไอแมนยูยังได้ครั้งนึงครับจอนแม็กโทมิเน่ตั้งมาวานเดอร์เบกแล้วมาลูกนี้เนี่ยมันยังมาติดจ่ายต่อมาลูกนี้องค์ตัวนี้มาซิยาวมันออกไปแล้วครับแมนยูตั้งยังต้องการหนึ่งประตูเพื่อตีเสมออยู่ครับองค์ตัวนี้มาซิยาวลูกนี้ก็ทำบอลออกไปครับไอเชียแมนยูกดหัวใจเชียร์ที่ผู้กดห่วงใยกันเข้ามาได้ครับบอลตั้งมาของทั้งฝั่งลิเวอร์พูลฟาบินโยครับมาให้กับมิวเนอร์จ่ายมาโอลิเก้ดีวอล์กโอลิเก้ครับ
ให้กับมิวเนอร์คืนมาโอลิเกียแล้วขึ้นมาให้กับไวนาดุมจ่ายจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้ประตูเพิ่มอีก1ลูกครับเอาละครับลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็น10ประตูต่อ9จากการยิงของทางฝั่งเจมส์มิวเนอร์ขึ้นนำเป็น2สกอร์อีกครั้งครับทางฝั่งลิเวอร์พูลครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาเด้อมิวเนอร์จัดให้เอาละครับเพิ่มความยากลำบากให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่เหลือครับโอ้พอลิเวอร์พูลยิงประตูได้นี่แมนยูเกมก็ช็อตไปเหมือนกันครับมิวเนอร์ยิงเข้าไปในนาทีที่87ครับดูว่าทดเวลาบาดเจ็บในช่วงเวลาที่เหลือเท่าไรแล้วจะยิงคืนได้หรือเปล่าสำหรับ2ประตูที่ต้องการลิเวอร์พูลถ้ารักษาสกอร์นี้ได้ก็ได้แชมป์ครับกำลังก้าวเข้าสู่แชมป์เข้าไปอีกครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลบอลของเอลรอนวิซาก้าจ่ายมาเนี่ยมันยามาติดจบคู่นี้มีคู่อื่นต่ออีกนะครับไม่ต้องไปไหนกันครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับได้จังหวะนี้มาโจต้าจ่ายมาให้กับซาดิโอมาเน่มาเน่ยังไงครับย้อนมาฟันได้ฟันได้มาลูกนี้ที่ไวนะดุมฟันได้จ่ายมามิลเนอร์มาที่แอนดูโรบสันโดนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดมาครับโดนนี่วันเดเบกแล้วจังหวะนี้มันคนละช่องครับบอลเข้ามืออาริซงครับนาทีสุดท้ายก่อนการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลลูกนี้ครองบอลอยู่แล้วบอลอยู่ที่ฟาบินโญ่แมนยูต้องบีบแล้วครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลออกซ้ายมาจังหวะนี้ดิโก้โจต้าโจต้าเผาเวลาครับดิโก้โจต้าย้อนกลับมาลูกนี้ซาดิโอมาเน่ถดเวลามาเจ็บ9นาทีครับโอ้โหไม่แน่ครับอย่างนี้9นาทีกับ2ประตูก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับแต่ทางฝั่งลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มเหมือนกันโมเมซาร่าซาร่ายังไงซาร่ามาลูกนี้ให้กับทางฝั่งของเทรนด์สแนนโนมาให้กับมิลเนอร์ครับจ่ายมาจังหวะนี้จีนี่ไปนะดุมไวนาดุมมาที่ทางฝั่งของเทนเล็กซ์เนอร์อานูอานูหนึ่งจังหวะวายอานูย้อนกลับมาให้กับทางฝั่งของอาริโซตั้งมาให้แอนดูโรเบอร์สันครับจ่ายมาที่ดีวอกโอลิกี้โอลิกี้มีพื้นที่กระชากขึ้นมาเอาแล้วหลังแมนยูหายไปในหมดครับดีวอกโอลิกี้โซโล่เดียวมาจังหวะนี้แล้วหลบมาหนึ่งดีวอกโอลิกี้ลูกเดียวโอ้โซโล่คิวครับดีวอกโอลิกี้โอ้โหน่าจะลำบากแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอพลังแห่งความมหาเทพของดีบ็อกโอลิกี้จัดให้ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำในเกมนี้เป็น11ประตูต่อ9ครับสกอร์รวมตอนนี้นำ3สกอร์แล้วดูจังหวะนี้ลากมาจากครึ่งสนามครับดึงหลบมาแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลเป็นลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้โหดีวอกโอลิกี้ครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับแล้วจัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวครับบอลลงทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้3ประตูในช่วงเวลาที่เหลือครับประมาณ7นาทีแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมมีแต่มันยากมากครับบอลลงทางแรชฟอร์ดแต่ตอนนี้ขอเอาแบบสัก2ลูกแล้วกันให้มันไม่แพ้ในบ้านไม่แพ้ในเกมเยือนบอลของวันเดอร์เบกจ่ายมาให้กับแม็กควายตั้งมือใหม่ที่ลินเดเลอร์ครับวันเดอร์เบกกลับมาที่ทางฝั่งของลินเดเลอร์แม็กควายกลับมาให้กับทางฝั่งของลินเดเลอร์อีกครั้งนึงขึ้นมาจังหวะนี้แล้วนี่วันเดอร์เบกจ่ายมาให้กับเนมันยามาติชครับมาติชดึงจังหวะไว้จ่ายย้อนมาที่วันเดอร์เบกวันเดอร์เบกเล่นกับมาติชวันเดอร์เบกจ่ายต่อจังหวะนี้มาแล้วบอลมาถึงทางฝั่งฟาบิโอตัดไว้ได้ลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้มิลเนอร์ครับมิลเนอร์ยกขวามาให้กับทางฝั่งของโมเมซาร่าซาร่าดึงจังหวะไว้กับโมซาร่าจ่ายมาลูกนี้แอนดูโรบสันจับเบิ้ลต่อมาแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซฟไว้ได้ครับดาวิดเดเกียบอลเปิดมาลูกนี้แมนยูเก็บบอลไว้ไม่ได้ครับเนมันยามาติชวันเดอร์เบกจ่ายมาไม่ผ่านแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดมาได้ลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาจังหวะนี้แล้วเป็นดีบ็อกโอลิกี้อีกลูกหนึ่งครับโอ้โหมหาเทพครับ
โอ้ปิดวิญญาณของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดีวอกโอลิกี้ก็ไปดีใจกับเจนคอปครับเจนคอปบอกวิ่งมาหากูทำไมกันนักกันหนาหยอกหยอกใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้โอ้โหดีวอกโอลิกี้ครับบอลสวนกลับแล้วตอนนี้อันตรายเหลือเกินครับชายคนนี้โอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับนาทีที่90กว่าครับดีวอกโอลิกี้จัดให้โอ้โหสกอร์รวมตอนนี้16-12ครับนี่ไม่ใช่ฟุตซอลนะครับแล้วนาทีสุดท้ายของการทุรนาบาดเจ็บครับเดี๋ยวไปดูถ้วยต่อๆไปกันต่อรับรองเกมสนุกยังมีอีกมากมายครับบอลของทางฝั่งคาวานี่ย้อนมาที่วันเดเบกกอนแมนโชมิเน่จ่ายจังหวะนี้ขึ้นมาให้กับทางฝั่งของมาเซียบอลบุกครั้งสุดท้ายของแมนยูเอาคืนสักลูกหรือเปล่าจังหวะนี้ครับแต่ว่าแมนยูก็ถือว่าตอนช่วงจังหวะที่ไล่มาทำได้ดีแล้วครับแต่พอโดนลิเวอร์พูลยิงมาลูกหนึ่งแล้วเกมช็อตไปดื้อๆครับอ้าวยังเหลืออีก2นาทีนี่ว่ามองในกาผิดทด9จังหวะนี้มาซาดิโอมาเน่ครับจังหวะนี้จะเอาเพิ่มอีกหรือเปล่าแมนยูตัดไว้ได้บอลของโรนัลดี้วานเดอร์เบกจ่ายขึ้นมาให้กับทางฝั่งของเอดิสันคาวานี่ครับย้อนมาที่วานเดอร์เบกเนี่ยทดเวลาจะนาทีสุดท้ายของจริงครับจังหวะนี้แมนยูขอสักลูกหนึ่งก่อนบอลของทางฝั่งแรดฟอร์จ่ายเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังดักไว้ได้สุดท้ายบอลออกไปเป็นลูกตั้งเตะของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเอ้ยลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขออภัยเอาครับไหนแมนบันมือจะเอาคืนหน่อยสักลูกครับทางฝั่งของพีแดงบอลเปิดมาโดแรดฟอร์ครับแรดฟอร์ดเปิดมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลเคลียร์ไว้ได้แมนยูตั้งกันมาใหม่อีกครั้งนึงครับแม็กโทมิเน่จ่ายมาลูกช็อตแล้วจบเกมไปครับลิเวอร์พูลครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์2นัดรวมกัน16-12ครับคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกไปกดห่วงใยกันเข้ามารัวๆครับซาร่าทำ4ประตูครับในเกมนี้ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในเสื้อแดงเกงขาวส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาในชุดดำครับที่สนามเวมเบลีย์สเตเดียมแมนยูจังหวะนี้มาที่ลินเดเลฟจ่ายมาฟอร์ป็อกบ้าลินเดเลฟขึ้นมาให้กับทางฝั่งของบรูโน่ครับบอลมาทางฝั่งซ้ายมาฮาร์แรสฟอร์ดย้อนกลับมาลุคชอว์ลุคชอว์ตั้งจังหวะจ่ายมาเฟรดขึ้นมาลูกนี้บรูโน่เฟร์นันเดสเอดิสันคาวานี่จ่ายต่อมาเฟร็ดตอกมาลูกนี้แล้วโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้ซาดิโอมาเน่จ่ายจังหวะนี้มาแฮนเดอร์สันครับเสียผู้เล่นตัวจริงครับดาบิดเดเกอาครับวันบิซาก้าลินเดอร์แม็กควายลุคชอปอกบาเฟร็ดบรูโน่เฟร์นันเดสกับแรดฟอร์ดมาซิยาวแล้วก็ทางฝั่งของเอดิสันคาวานี่ลิเวอร์พูลครับอาริซงครับเฮนอาโนฟาบินโยฟานไดแอนดูโรเบอร์สันแฮนเดอร์สันเตียโกคันทาร่าไวนาดุมฟีมิโน่ซาร่าแล้วก็มาเน่จังหวะนี้เอดิสันคาวานี่มาที่ทางฝั่งของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจ่ายมาพอป๊อกบ้าแล้วเป็นทางฝั่งแรดฟอร์ดจ่ายเอดิสันคาวานี่จังหวะนี้ก็ปัดไปได้ครับทางฝั่งของอาริซงครับเตะเข้ามาครับอย่างวันนี้พอป็อกบ้าจ่ายมาแล้วเอดิสันคาวานี่ย้อนมาให้กับเฟร็ดเฟร็ดมาคาวานี่มาซียาวยังไงทางฝั่งขวาดิสันคาวานี่รอรับบอลแล้วย้อนกลับมาใหม่ที่มาซียาวโดนทางฝั่งฟันได้ตัดไปได้บอลของโมซาล่าย้อนมาที่ทางฝั่งซาร่าโอ้โหจ่ายไปติดเกือบงานเข้าเหมือนกันครับลิเวอร์พูลแก้มาได้ย้อนมาจังหวะนี้พอปอกบาได้บอล
Sumner prefers style, which is one of high pressing and trying to get the ball back quickly. Lee, do you expect to see more of that in this game? Yes, Jack. แล้วจังหวะนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ประตูนะครับจากการยิงของทั้งฝั่งเอดิสันคาวานี่เอาละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับเอดิสันคาวานี่จัดให้ครับผมใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้ดูจังหวะนี้การขึ้นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาวานี่ชิงกับทางฝั่งของแรดฟอร์ดแล้วกดด้วยซ้ายผ่านมืออลิสงเข้าไปดูจังหวะนี้ครับโอ้โหการประสานงานขึ้นมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลางสนามครับแล้วจบที่เอดิสันคาวานี่ครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์นาทีที่6ครับผมเอาครับนี่ผู้มาจังหวะนี้บอลย้อนมาฟาบิญโญ่จ่ายมาแฮนโดขึ้นมาโดนทางฝั่งแมนยูตัดไปได้ครับบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอดิสันคาวานี่ยังได้บอลจ่ายมาทางฝั่งขวาครับองตัวนี้มาซิอากลับมาที่คาวานี่เอดิสันคาวานี่ออกซ้ายมาบรูโน่เฟร์นันเดสยังหนึ่งจังหวะไว้จ่ายเข้ามาเอดิสันคาวานี่คาวานี่ครับยังได้จังหวะทางฝั่งซ้ายเอดิสันคาวานี่มาที่ปอปอกบาปอปอกบาจ่ายกลับมาบรูโน่ครับบรูโน่เฟร์นันเดสจ่ายย้อนมาจังหวะนี้ลูกชอมาบรูโน่ออกซ้ายขึ้นมาลูกชอกับมาบรูโน่อีกครั้งนึงจ่ายมาเอดิสันคาวานี่บอลของเฟร็ดแล้วจ่ายมาลูกนิวแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังได้จังหวะนึงครับบอลของเฟร็ดกลับมาแรดฟอร์ดแล้วจ่ายมาที่มาซิยาวองตัวนี้มาซิยาวยังไงครับบอลของทางฝั่งคาวานี่ไปเสียบอลแล้วลิปูตัดมาได้บอลขึ้นเกมมาของทางฝั่งคาวานี่ครับเดียวมาเน่เขามานี่เลยเหรอเวนัดดุมบอลขึ้นมาครับทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโน่ย้อนมาให้กับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันขึ้นมาครับบอลเดี๋ยวออนมาโอ้แล้วเกือบเข้าประตูตัวเองครับโอ้เดี๋ยวจะอาไปเตะติดหัวทางฝั่งของลินเดอร์ล็อปเกือบงานงอกครับดูจังหวะการยิงของทางคาวานี่อีกครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ลูกเตะมุมแล้วแอนดูโรเบอร์สันจะเป็นคนโยนเข้ามาดูจังหวะนี้ครับแอนดูโรเบอร์สันโยนมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลมองลูกนี้บอลมันตรงตัวของทางฝั่งดาวิดเดเกียร์รับสบายเดเกียร์เปิดเกมขึ้นมาครับบอลทางฝั่งลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งที่ทางแฮนเดอร์สันจ่ายมาเตียโกอาคันทาร่าย้อนมาแฮนเดอร์สันใหม่ครั้งโรเบโตฟิโนชิงมาซาร่ามาที่ทางฝั่งไวนาดุ้มกลับมาที่ทางฝั่งของซาร่าแฮนเดอร์สันซาร่ายังเล่นกันอยู่บอลอยู่ที่โมซาร่าจ่ายมาทางฝั่งซ้ายบ้างแล้วโดนทางฝั่งแมนยูดักครับโรเบโตฟิโนไปเสียบอลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วปอบอกว่าจ่ายต่อมามาซิยาวปอบบายังได้ปอบอกบาจ่ายมาเฟรชจังหวะนี้เฟรชขึ้นมาให้กับบรูโน่เฟร์นันเดสบรูโน่กับมาคาวานี่ชิงบรูโน่กับมาคาวานี่จ่ายต่อมาที่พอปอกบาปอกบาแย่มาไม่ผ่านทางฝั่งเวอร์จิลฟานไดครับบอลลงทางแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาลูกนี้โรเบโตฟิมิโน่กับมาที่แฮนเดอร์สันกับมาโรเบโตฟิมิโน่จ่ายมาลูกนี้ไม่ผ่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอลพอปอกบามาจังหวะนี้มาซิยาวกับมาที่พอปอกบาใหม่ขึ้นมาลูกนี้บรูโน่เฟร์นันเดสแรดฟอร์ดบอลมาของคาวานี่กับมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจ่ายต่อมาบรูโน่เฟร์นันเดสครับแรดฟอร์ดให้เข้าไปกับเฟสมาที่ป็อกบาคาวานี่ออกขวามาลูกนี้ให้กับทางฝั่งมาซิยาวของตัวนี้มาซิยาวครับจ่ายจังหวะนี้มาพอป็อกบาย้อนมาที่เฟสบอลเอดิสันคาวานี่จ่ายต่อบรูโน่ยัดมาลูกนี้แล้วบอลมันลึกไปถึงทางฝั่งอลิซงเบเกอร์บอลทางฝั่งฟานไดครับมาที่เดลิสันเดอร์อาโน่เอโกอาคันทาร่าเล่นกับทางฝั่งแฮนเดอร์สันเอลิสันเดอร์อาโน่กลับมาที่แฮนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งแล้วแมนยูตัดไปได้บอลเอดิสันคาวานี่คาวานี่กลับมาที่เฟร็ดเอดิสันคาวานี่เฟร็ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่องตันนี่มาซิยาเฟร็ดครับองตันนี่มาซิยามาซิยาวโหหาเหลี่ยมยังไม่ได้จ่ายมาที่บอลว่ามาซิยา
จากมาลีมีอารอนวันบิซาก้าครับวานบิซาก้ามาให้กาลินเดลเลิฟบอลต่อมาของทางเฟร็ดบรูโน่กลับมาที่เฟร็ดครับจ่ายมาที่ปอปอกบ่าปอกบ่ายังไงโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลปั๊มไปแล้วลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาดูโรเบอร์สันชินี่ไวนาดุ้มครับจ่ายต่อมาให้กับโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่ยกขวาจังหวะนี้มาโมซาร่าบอลลงมาแล้วโมซาร่ายิงไปติดเซฟดังกระดิกาตั้งก็ยังไปชนเสายังไม่ได้ประตูตีเสมอครับลิเวอร์พูลแมนยูเตะเคลียร์ขึ้นมาจังหวะนี้มงทิ้งไปก่อนเลยครับทางฝั่งของอังเดรมาซิยาวครับพร้อมกับเตอร์ลูกทีมนะครับบอลทุกมุมทางฝั่งลิเวอร์พูลลงมาจังหวะนี้แล้วบอลออกไปครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มบ้างอารอนมิซาก้าที่ทางฝั่งนี้ได้แล้วเอเดอร์สันคาวานี่จ่ายมาบรูโน่เฟรนันเดสชิงมาจังหวะนี้ปอปอกบาโดนปั๊มไปครับเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลมาแฮนเดอร์สันจ่ายต่อมาที่โรเบโต้ฟิมิโน่แฮนเดอร์สันมาลูนิไวนาดุ้มครับจ่ายต่อมาโรเบโต้ฟีมิโน่ฟีมิโน่ดึงจังหวะไว้ยังไงโรเบโต้ฟีมิโน่ออกขวาให้กับโมซาร่าปาดเข้ามาลูกนี้แล้วแมนยูดักเอาไว้ครับเตะเคลียร์มาโดยทางฝั่งของเดียร์พอปอกบาจ่ายต่อมาเฟรชครับกลับมาใหม่ที่พอปอกบาออกขวามาครับปอกบามามาซียาวกลับมาปอกบาใหม่ปอกบาไปเอดิสันคาวานี่กลับมาที่ปอปอกบาอีกรอบหนึ่งจ่ายมามาซียาวเข้ามาคาวานี่จะเบิ้ลให้กับบรูโน่ไม่ดีครับทางฝั่งลิเวอร์พูลดักไว้ได้ลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาจังหวะนี้เตียโก้อาคานทาร่าบอลต่อมาที่แอนเดอร์สันจ่ายมาจังหวะนี้โรเบโต้ฟิมิโน่ออกซ้ายมาแล้วซาดิโอมาเน่ยังได้บอลอ้าวมีการล้ำหน้ากันเกิดขึ้นครับบอลเตะขึ้นมาของทางฝั่งวิกตอร์ลินเลิฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากครับผมบอลจังหวะนี้เปิดมาไม่ดีแล้วลิเวอร์พูลตัดมาได้บอลอยู่ที่โรเบโต้ฟิมิโน่โรเบโต้ฟิมิโน่จังหวะนี้ชิงมาแล้วลิเวอร์พูลยังได้บอลอยู่จ่ายซ้ายมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่เล่นกับไวนาดุ้มมาเน่ไปสุดเส้นกลับมาไวนาดุ้มในกรอบเขตโทษยังไงจ่ายออกมาให้กับทางวังฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่ลูกนี้ยิงยัดแล้วเป็นทางฝั่งเดกิอายังเซฟไว้ได้บอลยังไม่พ้นขีดอันตรายมาจังหวะนี้แล้วฟิมิโน่มือที่ก็ยังติดบล็อกทำแม็กควายสุดท้ายแมนยูแก้ไว้ได้ครับแมนยูเตะเคลียร์ขึ้นมาจังหวะนี้บอลของทางฝั่งมาครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาที่เอดิสันคาวาเน่เอดิสันคาวานี่เข้ามาลูกนี้แล้วแอนเดอร์สันจ่ายต่อมามาซิยาวไปชนเสาเหมือนกันครับโอ้โหผัดกันชนเสาก็แมนอยู่กับลิเวอร์พูลจังหวะนี้ทางฝั่งลิเวอร์พูลแก้มาได้ครับจะเป็นบอลขึ้นเกมมาซาดิโอมาเน่มาที่โรเบโต้ฟิมิโน่มาที่แอนเดอร์สันจ่ายจังหวะนี้เป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลมาที่เฟรดเฟรดออกมาให้กับปอปอกบาปอกบากลับมาบรูโน่ครับน้องตัวนี้มาสยามกลับมาที่ปอปอกบาปอปอกบายังไงครับบอลย้อนมาลูกนี้เฟรดเล่นกับปอกบากลับมาที่เฟรดอีกครั้งหนึ่งโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลปั๊มไปได้แล้วบอลอยู่ที่ทางฝั่งของโรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่มาที่ไวนาดุมไวนาดุมกลับมาฟิมิโน่อีกครั้งหนึ่งจ่ายมาจังหวะนี้ซาร่ามาที่ทางฟิมิโน่บอลขึ้นมาจังหวะนี้แล้วแมนยูดักไว้ได้ครับบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทางฝั่งของปอปอกบาโอ้ตัวนี้มาซิยาวจ่ายมาเอดิสันคาวานี่เอดิสันคาวานี่มาลูกนี้เล่นกับบรูโน่ขึ้นเกมมาให้กับมาซิยาวจ่ายจังหวะนี้มาที่ทางฝั่งแรดฟอร์ดโอ้โหหลุดกองไปครับมาคันแรดฟอร์ดครับโอ้จังหวะนี้น่าเสียดายครับดูครับแรดฟอร์ดครับยิงด้วยซ้ายบอลมันเลยผ่านทางฝั่งของอาลีซงแล้วแต่ว่าหลุดกองออกไปบอลขึ้นมาของทางฝั่งอลิซองเบเกอร์ครับอลิซองเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เห็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดมาได้บอลอยู่ที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันจ่ายมาลูกนี้ไปติดทางลุคชอว์บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจังหวะนี้มาปอปอกบาเล่นมาที่เฟร็ดบอลของลินเดเลิฟปอปอกบาลินเดเลิฟมาเฟร็ดจังหวะนี้แฮร์รี่แม็กควายเฟร็ดมาให้กับบรูโน่เฟร์นันเดสครับเฟร็ดมาปอปอกบาบามาเฟรดใหม่เฟรดจ่ายไม่ผ่านครับแล้วเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังได้อยู่ที่เฟรด
เฟสมาบรูโน่บรูโน่เฟรนันเดสแม็กควายแม็กควายจ่ายมาพอป็อกบาครับย้อนมาเฟสป็อกบาอีกครั้งหนึ่งเฟสป็อกบายังเล่นอยู่ครับบอลของเฟสจ่ายย้อนมาลินเดเลิฟบรูโน่เฟรนันเดสมาที่เฟสขึ้นเกมมาให้กับพอป็อกบาเฟสครับออกขวามาก็ที่มาเสียมาเสียกับมาเฟสคาวานี่จ่ายต่อมาขอป็อกบาย้อนมาคาวานี่แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปครับมาแรนฟอร์ดบอลของทางฝั่งอลิซงเบเกอร์ครับเล่นช้าไว้ก่อนครับอลิซงไปขึ้นมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่โรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่มาที่ใบนะดุ้งชิงฟิมิโน่ออกซ้ายมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่มาเน่ยังดึงจังหวะไว้ดึงกลับมานิดนึงซาดิโอมาเน่ยังหาเหลี่ยมอยู่ย้อนมาลูกนี้ให้กับทางฝั่งของแอนดูโรเบอร์สันจ่ายมาแฮนเดอร์สันบอลของไวนาดุ้มชิงมาซาลาโดนทางฝั่งแมนยูตัดไว้ได้และแมนยูขึ้นเกมมาครับเอดิสันคาวานี่บอลของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกลับมาที่ป็อกบาหมุนหนึ่งทีครับพอป็อกบาออกซ้ายมาให้กับเอดิสันคาวานี่คาวานี่ครับเอดิสันคาวานี่ยังไงคาวานี่จ่ายมาที่บรูโน่ถึงคาวานี่อีกครั้งหนึ่งบรูโน่เฟรนันเดสครับจ่ายมาลูกนี้ให้กับเฟรดบอลของป็อกบาคือมาที่เฟรดป็อกบาเล่นกับเฟรดครับบอลย้อนมาให้กับวิกตอร์เลนเดอร์เฟรดอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาจังหวะนี้ป็อกบามาที่เอดิสันคาวานี่ครับออกซ้ายมาบรูโน่เฟรนันเดสย้อนมาคาวานี่เล่นกับเฟรดจ่ายจังหวะนี้มาป็อกบาเอาตัวนี้มาสิยาวมาสิยาวดึงจังหวะไว้โดนทางฝั่งลิฟูตัดไปได้ครับบอลของลิฟูที่อาริสันเกมขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งของแฮนเดอร์สันไอ้ขอไปครับโรเบอร์สันบอลของไวนัดดุ้มต่อมาที่แฮนเดอร์สันจ่ายมาเตโก้ครับย้อนมาฟาบิโญ่เสร็จขึ้นมาที่เตโก้อาคารทาร่าจ่ายต่อจังหวะนี้มาที่โรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่ชิงมาจังหวะนี้จ่ายให้กับทางซาร่าโดนแมนยูถักไปได้ครับบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอดิสันคาวานี่คาวานี่กลับมาที่ปอป็อกบาย้อนมาลูกนี้บรูโน่เฟรนันเดสโดนปั๊มบ่ายเอกูได้บอลมาจังหวะนี้ที่ไวนาดุ้มจ่ายมาที่เตียโกอาคันทาร่าครับบอลของโรเบโต้ฟิมิโน่โดนทางฝั่งแมนยูตัดไว้ได้ขึ้นเกมมาใหม่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวิตาลินเดเลอร์เปิดมาจังหวะนี้แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลอีกครั้งหนึ่งป็อกบาคือมาลินเดเลอร์15นาทีสุดท้ายครับของครึ่งแรกครับใครเข้ามายังไม่ฝากใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดนะครับเชียร์แมนยูกดหัวใจลิฟูกดห่วงใยกันเข้ามาได้จังหวะนี้ลิฟูได้บอลมาแล้วบอลอยู่ที่ทางฝั่งแฮนเดอร์สันใครที่ยังไม่เคยกดไลค์เพจยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับมีฟุตบอลดีๆให้ดูทุกวันนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากบอลจังหวะนี้มาเสียจ่ายย้อนมาแรดฟอร์ดเบิร์นมาลูกนี้ไม่ผ่านทางฝั่งของเวอร์จิลฟันไดครับบอลขึ้นมาครั้งนึงฟาเบนโยจ่ายมาให้กับแฮนเดอร์สันบอลจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วโรเบโต้ฟิมิโน่ยังได้อยู่โรเบโต้ฟิมิโน่มาจังหวะนี้ที่ไวนาดุมโดนแมนยูดักเอาไว้บอลมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นเกมมาพอป็อกบ้าจ่ายมาเอดิสันคาวานี่ครับบอลชิงมาจังหวะนี้ขึ้นมาจะให้กับทางฝั่งพอป็อกบ้าไม่ดีครับลิฟูตัดไปได้บอลของลิฟูที่ฟาเบนโยจ่ายมาให้แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันกลับมาไวนาดุมมาที่ทางฝั่งของเอดูโรเบอร์สันชิงมาจังหวะนี้ครับโรเบอร์สันอีกครั้งหนึ่งบอลมาจังหวะนี้ไวนาดุมจ่ายมาแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลเตียโก้อาคานดาร่าเปิดมาเป็นทางฝั่งเดกแอร์ชกไปได้บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้มุงสะบัดโดยทางฝั่งเอดิสันคาวานี่บอลขึ้นมาของลิเวอร์พูลครับบอลของทางฝั่งแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันเล่นกับทางฝั่งของเตียโก้เตียโก้อาคานทาร่าครับมาจังหวะนี้ทางฝั่งของโรเบโต้ฟิมิโน่โดนแมนยูตัดไว้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นเกมมาโดยพอป็อกบ้าจ่ายจังหวะนี้มาบรูโน่เฟรนันเดสมาคัทแรดฟอร์ดกลับมาที่บรูโน่เอดิสันคาวานี่บรูโน่เฟรนันเดสจากมาคาวานี่โดนทางฝั่งของลิฟูดักไว้ครับยังได้บอลขึ้นมาครับตอนนี้ผ่านไปแล้วยังไงโอ้โหแล้วเป็นทางฝั่งลิฟูตัดไปได้10นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับผ่านไปแล้ว35นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังนำอยู่1ประตูต่อ0จากจังหวะนี้ลิเวอร์พูลได้บุกขึ้นมาแล้วเป็นซาดิโอมาเน่จ่ายมาที่ไวนาดุมไวนาดุมคืนมาเน่ยังไงยังวนในกรอบเขตโทษครับไวนาดุม
ฝั่งซ้ายมีแอนดูโรมาซันจะจ่ายไม่แม่นครับโอ้โหระยะใกล้ขนาดนี้ครับแอนดูโรมาซันตีรถเปล่าเลยครับแมนยูเปิดเกมขึ้นมาแล้วบอลเอดิสันคาวานี่สะบัดให้กับทางมาซิยาลมาซิยาลมองหาป๊อกบ้าป๊อกบ้าขึ้นเกมต่อมาไม่ถึงคาวานี่ครับโดนแฮนเดอร์สันดักเอาไว้ได้ลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาจังหวะนี้แฮนเดอร์สันจ่ายต่อมาที่โรเบโตฟิมิโนชิงมาที่ไวนาดุมออกซ้ายมาซาดิโอมาเน่ซาดิโอมาเน่ยังไงมาเน่หาเหลี่ยมอยู่ยังไม่ได้จ่ายมาลูกนี้ให้กับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันเอาขวามาโรเบโตฟิมิโนชิงมาจังหวะนี้ไวนาดุมจะกลับมาที่โมซาโลลิเวอร์พูลตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น1ประตูต่อ1จากการยิงของทางฝั่งโมเมซาโลดูจังหวะนี้ครับบอลของทางฝั่งของซาลายิงลูกนี้ด้วยขวาเข้าไปครับบอลลอดขาทางฝั่งของดาวิดเดเกอาเข้าไปเลยครับครับก่อนหมดครึ่งแรก8นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่ย้อนมาให้กับเฟรดครับบอลขึ้นมาของทางบรูโน่เฟร์นันเดสจ่ายจังหวะนี้โอโตนี่มาซิยาลมาซิยาลกลับมาลูกนี้อารอนมันปิซาก้าครับมาจังหวะนี้ให้กับเฟรดเอดิสันคาวานี่ยังได้อยู่จ่ายขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วเป็นลีฮูดัดไว้ได้ครับบอลมาอยู่ที่ทางอาริสองเบเกอร์ฟาบิญโญครับเอาขวาให้กับทางเทเลสเดอร์อานูอานูยังได้ครับอานูมาที่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาที่ไวนาดุมขึ้นมาจังหวะนี้โรเบโตฟิมิโน่ส่งที่ไวนาดุมแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูยังดักไว้ได้ครับบอลขึ้นมาให้กับป๊อกบ้าของตัวนี้มาเสียเฟรดครับบอลขึ้นมาเอดิสันคาวานี่ชิงมาจังหวะนี้บรูโน่เฟร์นันเดสมาลูกนี้คาวานี่ยังได้บอลอีกครั้งหนึ่งบอลป๊อกบ้าจ่ายขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดไปได้ครับโรเบโตฟิมิโน่ฟิมิโน่ขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงซาริโอมาเน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับก่อนทนเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกตอนนี้เสมอกันที่1ประตูต่อ1แล้วแรดฟอร์ดได้บอลทางฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดตัดมาบรูโน่เฟร์นันเดสบรูโน่ต่อใคร1เทอ้าวแล้วโดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลมาผัวพันจังหวะนี้เทเลสเดอร์อานูแย่งมาได้ฟาบิญโญจ่ายต่อมาเอ้าแต่ฟาบิญโญจ่ายเสียแล้วแมนยูได้บอลจังหวะนี้ยิงไปติดบล็อกอาริซงโอ้โหบอลมันยังไม่เด้งเข้าทางครับเอดิสันคาวานี่ก็เสียได้เลยครับจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหฟาบิญโญจ่ายเสียอย่างนี้น่ากลัวเหลือเกินครับบอลโอ้โหไปติดทางฝั่งคาวานี่ออกเองด้วยครับแล้วเป็นบอลตั้งเตะของทางฝั่งลิเวอร์พูลอาริซงเบเกอร์ครับขึ้นมาจังหวะนี้บอลหมุนตั้งมาแล้วเฟร็ดได้บอลบอปอกบาจ่ายไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดมาได้บอลขึ้นมาที่ซาดิโอมาเน่จ่ายมาโรเบโตฟิมิโน่คืนมาซาดิโอมาเน่ยังได้บอลอยู่ยังไม่ออกมาเน่จ่ายยัดเข้ามาลูกนี้เป็นทางฝั่งไวนาดุมไวนาดุมโดนทางฝั่งแมนยูแย่งคืนมาได้ครับบอลขึ้นมาที่ปอกบาจ่ายจังหวะนี้มาเอดิสันคาวานี่ครับเล่นกับแรดฟอร์ดจะให้คาวานี่ไม่ได้ครับลิเวอร์พูลตัดเอาไว้บอลขึ้นมาเวอร์จิลฟานได้มาที่ทางแอนดูโรเบอร์สันชิงขึ้นมาจังหวะนี้แฮนเดอร์สันกลับมาที่ฟานได้ใหม่ครับบอลขึ้นมาที่ทางฝั่งไวนาดุมไปต่อจังหวะนี้มาซาดิโอมาเน่หมุน1ทีมาที่ไวนาดุมแฮนเดอร์สันเดียโกอาคันทาร่าดึงจังหวะไว้มาที่โมซาร่าแฮนเดอร์สันกลับมาลูกนี้ไวนาดุมชิงมาแล้วโรเบโตฟิมิโน่จ่ายไม่ผ่านลินเดเลิฟครับแมนยูได้บอลขึ้นมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจังหวะนี้บอลอยู่ที่ทางฝั่งอองโตนี่มาเซียลมาเซียลมาคาวานี่จ่ายลูกนี้มาแรดฟอร์ดมาคาแรดฟอร์ดกลับมาที่เอดิสันคาวานี่แรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งมาที่เฟร็ดครับเฟร็ดตั้งไงครับเสียบอลไปแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลขึ้นมาแอนเดอร์สันออกซ้ายมาลูกนี้ให้กับแอนดูโรเบอร์สันแอนดูโรเบอร์สันกลับมาที่ไวนาดุมครับจ่ายจังหวะนี้มาโรเบโตฟิมิโน่โดนทางฝั่งของลินเดเลอร์ปั๊มบ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลที่เฟร็ดครับจ่ายมาที่ทางบรูโน่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังได้อยู่ครับแรดฟอร์ดจ่ายมาให้กับทางฝั่งของช็อต
เฟรดขึ้นเกมมาดิสันคาวานี่ชิงมาแล้วไม่ทางฝั่งลิเวอร์พูลยังได้บอลตัดขึ้นมาครับซาดิโอมาเน่มาเน่มาไวนะดุ้มขึ้นมาจังหวะนี้โรเบโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่มามาเน่ครับซาดิโอมาเน่ยังดึงจังหวะไว้มาลูกนี้ไวนะดุ้มย้อนมาแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันโดนทางฝั่งแมนยูปั๊มมาโดยกอบป๊อกบ้าครับดิสันคาวานี่มาจังหวะนี้ให้กับแรดฟอร์ดจ่ายขึ้นมาให้กับมาเซียแรดฟอร์ดกับมามาเซียแรดฟอร์ดเล่นกับมาเซียแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้ครับลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาจังหวะนี้ที่เตียโก้คันทาร่ามาให้กับมูซาลาจังหวะนี้ซาลาโดนปั๊มไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มถูกมาจังหวะนี้ครับบอลของทางฝั่งลูกชอชอขึ้นมาให้กับแรดฟอร์ดกลับมาที่ชอบรูโน่เฟนันเดสครับจ่ายมาให้กับพอล ป็อกบ้าจังหวะนี้เฟรดเล่นกับป็อกบ้าย้อนมาที่ลินเดลเลิฟทุนลาบาเจ็บ3นาทีตอนนี้กำลังจะครบครับจังหวะนี้บรูโน่เฟนันเดสจ่ายมาแล้วลิเวอร์พูลตัดมาได้ยังเหลือครึ่งนาทีในครึ่งแรกบอลของทางแฮนเดอร์สันจ่ายต่อมาลูกนี้ที่ไวนาดุมโรเบโต้ฟิมิโน่ออกซ้ายมาซาดิโอมาเน่มาเน่กลับมาที่ไวนาดุมขอไปครับฟิมิโน่ไวนาดุมจ่ายต่อมาจังหวะนี้ชิง 1-2 ไม่ผ่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะเคลียร์ไปได้ครับลิเวอร์พูลได้บอลมาอีกครั้งนึงโรเบโต้ฟิมิโน่ยิงลูกนี้แล้วโอ้โหเข้ามือของทางฝั่งดาบิเดกาแล้วจบครึ่งแรกไปครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ในครึ่งแรกครับในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์นัดชิงชนะเลิศไปว่ากันต่อในครึ่งหลังเลยครับผมว่ากันต่อในครึ่งหลังครับครึ่งแรกเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลจะบุกจากซ้ายไปขวาแมนยูบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลอยู่ที่เวอร์จิลฟานไดจ่ายมาจังหวะนี้ชิงขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งของไวนาดุมได้บอลไวนาดุมครับมาลูกนี้ที่เจโก้คันทาร่าบอลชิงมาจังหวะนี้ครับทางฝั่งของแอนเดอร์สันแล้วโอ้โหขวาไปครับไวนาดุ้มครับยิงไปติดบ็อกดาบิเตเกอาแมนยูได้บอลขึ้นมาบอลอยู่ที่ปอป็อกบ้าเบิร์นมาจังหวะนี้ดิสันคาวานี่คาวานี่จ่ายต่อมาโอกาสการยิงลิปูหกครั้งครับแมนยูสองครั้งครับเข้ากรอบโอ้โหเรียกว่าลิปูทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยังเสมอกันอยู่ที่อ้าวแล้วมีอาการบาดเจ็บครับแมนยูโรเบอร์สันครับโอ้โหแบบนี้งานงอกหรือเปล่าครับทางฝั่งของลิปูโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ครับละสายตาไปแป๊บเดียวกลับมาอีกทีทางฝั่งของแอนดูโรเบอร์สันนอนกองอยู่ครับแล้วไม่ไหวครับโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวเลยครับเริ่มครึ่งหลังมายังไม่ถึง 2-3 นาทีเลยครับโอ้โหคนที่ลงมาแทนเป็นทางฝั่งของโจโกเมสครับโอ้ต้องมาดูว่าวางระบบยังไงอาจจะเอาโกเมสไปเล่นแบ็คซ้ายฉุกเฉินไปเลยครับโอ้โหจะมีผลหรือเปล่าครับลิเวอร์พูลจังหวะนี้เอาแล้วลุกมาไม่ดีด้วยแมนยูตัดไว้ได้บอลตั้งมาใหม่จังหวะนี้แมนยูจังหวะนี้คาวานี่จ่ายมาแล้วไม่ผ่านครับเอ้าโอ้โหอาริซงเปิดเกมเกือบไม่ทันครับแมนยูเข้าชาร์จครับโอ้แล้วสุดท้ายเป็นฟาวครับโอ้จังหวะเมื่อกี้เกือบจะโดนฉกไปเหมือนกันครับทางฝั่งของอาริซงเบเกอร์ครับและเป็นบอลฟาวไปครับชาร์จผู้สาประตูในกรอบอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับอาริสงเปิดเกมขึ้นมาบอลอยู่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาลูกนี้มาสยาวจ่ายมาพอป็อกบาโดนทางฝั่งที่ผู้ตัดไม่ได้อาริสงเบเกอร์อาริสงเบเกอร์ครับหนึ่งจังหวะไว้จ่ายมาลูกนี้ให้กับฟาบินโญ่แฮนเดอร์สันเคนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอานูขึ้นมาจังหวะนี้บอลของทางฟาบินโญ่ต่อมาแฮนเดอร์สันครับบอลขึ้นมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังคงได้อยู่ครับมาที่องตอนนี้มาสยามจ่ายต่อมาบรูโน่แฟร์นันเดสครับบรูโน่กลับมาที่ทางฝั่งแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังได้อยู่จ่ายมาลูกนี้ติดเทนอเล็กซานเดอร์อานูแล้วลิเวอร์พูลได้บอลขึ้นมาครับบอลสวนจังหวะนี้โมเมตซาร่าได้มาทางฝั่งขวาซาลาเจอกับทางฝั่งลูกชอจ่ายตัดเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหอารอนมันมิสก้ายังแย่ขาถึงครับแมนยูขึ้นมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่คาวานี่ยังได้บอลอยู่จ่ายมาลูกนี้ให้กับเฟรดเฟรดเบิร์นมาแล้วบอลบอกมาคืนเฟรดมาจ่ายมาแรงก่อนยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟของอารีซงครับยังไม่ได้ประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่วอร์จิลฟานไดมาที่แฮนเดอร์สันแอนเดอร์สันออกมาให้กับโจโกเมสครับเบิร์นมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่ชิงขึ้นมาบอลของไวนาดุ้มครับย้อนมาลูกนี้แฮนเดอร์สันไวนาดุ้มกลับมาที่ฟานไดบอลเซ็ตขึ้นมาแฮนเดอร์สันจ่ายต่อมาลูกนี้โรเบโต้ฟิมิโน่ฟ
ีมิโนยังดึงจังหวะไว้อยู่ครับย้อนมาลูกนี้แฮนเดอร์สันแฮนโดมาลูกนี้ฟิมิโนกลับมาแฮนเดอร์สันบอลขึ้นมาโรเบโตฟิมิโนจ่ายจังหวะนี้โมซาร่าชิงขึ้นมาครับซาร่ากับมาเทียนเดอร์สันบอลมาเทียโกอาคันทาร่าแฮนเดอร์สันหมุนมาอยู่จังหวะนี้แฮนเดอร์สันมาที่โรเบโตฟิมิโนชิงมาเน่แล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูตัดไปได้ครับบอลทุ่มของทางฝั่งได้ผู้ทุ่มมาจังหวะนี้ครับบอลของแอนดูไอเทนเดสเดอโนครับตั้งมาใหม่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันกลับมาที่ไวนาดุมแฮนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งบอลของไวนาดุมครับแฮนเดอร์สันยังไงยังดึงจังหวะไว้อยู่ไวนาดุมจ่ายต่อมาที่โรเบโต้ฟิมิโน่บอลของซาดิโอมาเน่ครับจ่ายมาจังหวะนี้แฮนเดอร์สันแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูครับตัดไม่ได้บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาที่ปอปักปาจ่ายมาลูกนี้องโตนี่มาซิอาลย้อนกลับมาใหม่เอดิสันคาวานี่ครับคาวานี่ยังไงดึงจังหวะไว้กลับมาที่มาซิอาลมาซิอาลมาปอปักปาปอกบาจ่ายต่อมาบรูโน่กลับมาที่ปอปอกบาบรูโน่แฟนนันเดสยังไงยังดึงจังหวะไว้แล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดไปได้บอลขึ้นมาของทางฝั่งแมนยูอีกครั้งนึงครับอยู่ที่เฟรดเฟรดจ่ายมาดิสันคาวานี่ครับคาวานี่กลับมาที่บรูโน่ทิ้งคาวานี่บรูโน่แฟนนันเดสจ่ายต่อมาแรดฟอร์ดแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับแย่งคืนมาได้บอกของลิเวอร์พูลเซตกันใหม่ครับเจโก้คาทาร่าจ่ายมาลูกนี้ให้กับเทนเนสเดอร์โนใครเชียร์แมนยูกดหัวใจครับเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดแล้วก็ขอบคุณมากครับผมจังหวะนี้ครับลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาเตียโก้อาคันทาร่าปาดเข้ามาในกองเกดโดแล้วมีโมซาร่าอยู่ซาร่ากลับมาที่เตียโก้เตียโก้ปาดมาจังหวะนี้แล้วเฮนเดอร์สันไม่ยอมยิงโอ้สุดท้ายลินเดลฟ์ดักไว้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลมาครับเอดิสันคาวานี่จ่ายมาให้กับบรูโน่เฟรนเดสเอดิสันคาวานี่อีกครั้งหนึ่งออกมาที่พอบ็อกบาบ็อกบาจ่ายมาองโตนี่มาซียาวปาดเข้ามาลูกนี้เวอร์จิลฟานไดยังดักไว้แล้วอดิสงเตะทิ้งไปครับแมนยูยังเก็บบอลแถว2ไว้ได้พอบ็อกบาย้อนมาที่เฟรนเดสกับบ็อกบาแล้วกลับมาที่ลินเดลเลิฟเฟรนเดสอีกครั้งหนึ่งบุกตาลินเดลเลิฟครับขึ้นเกมมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้บอลของโกเมสครับจ่ายมาให้กับไวนาดุมมาดูมาเน่ย้อนกลับมาโกเมสมาเน่อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลยังได้อยู่ที่ไวนาดุมจ่ายมาทางฝั่งขวาแล้วตัดมาลูกนี้ลิเวอร์พูลยิงขึ้นนำไป2ประตูต่อ1ครับเอาแล้วครับลิเวอร์พูลขึ้นนำครับจากการยิงของทางฝั่งดาเดียวมันเน่ดูจังหวะนี้บอลขึ้นมาของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับสาลาปาดมาแล้วเป็นซาดิโอมาเน่ยิงจ่อๆเข้าไปครับโอ้โหลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ซาดิโอมาเน่จัดให้นาทีที่58ครับผมเอาครับแมนยูตอนนี้ต้องเอาคืนบ้างครับหลังจากที่นำไปก่อนแล้วโดนตีเสมอแล้วตอนนี้โดนแซงนำไปแล้วครับบอลแมนยูที่บรูโน่จ่ายจังหวะนี้ให้กับเฟรดขึ้นมาปอปอบ่าจังหวะที่เฟรชครับจังหวะนี้เอาตัวนี้มาซิยาวย้อนมาให้กับทางฝั่งวิกตอร์เดนเลอร์บอกมาจังหวะนี้บรูโน่เฟรนเดสยังได้อยู่ครับบรูโน่จ่ายมาคาวานี่คาวานี่ดึงจังหวะไว้โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้บอลขึ้นมาของลิเวอร์พูลจังหวะนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าโดนทางฝั่งแมนยูดักเอาคืนมาบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เฟรชครับบ็อกบ้าเล่นกับเฟรชอยู่เพราะบ็อกบ้ายังได้บอลบรูโน่เฟรนเดสกลับมาที่แรดฟอร์ดจ่ายตัดกลับมาไม่ดีแล้วลิเวอร์พูลได้บอลมาที่โมซาร่าการของบอลแมนยูดีกว่าครับ56กับ 44% บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลินเดลเลิฟกับจ่ายมาลูกนี้อารอนรันพิซาก้ากลับมาที่ทางกอป๊อกบ้ามาลูกนี้ดิสันคาวานี่จ่ายขวามาลูกนี้เอาองโตนี่มาซิยาวมาซิยาวจ่ายผ่านกลับมาบรูโน่เฟรนเดสจ่ายยัดมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังเคลียร์ไว้ได้ครับลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ที่จินี่ไวนาดุไวนาดุมมาที่ซาดิโอมาเน่ย้อนกลับมาไวนาดุมอีกครั้งครับซาดิโอมาเน่มาที่ไวนาดุม
บอลขึ้นมาโรเบโตฟีมิโน่ยิงจังหวะนี้มาแล้วบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลปาดกลับเข้ามาเป็นแมนยูยังเคลียร์ไว้ได้ครับลิเวอร์พูลเซ็ตกันมาใหม่อีกครั้งนึงครับบอลของเตโก้คาร์นาล่าจ่ายมาให้กับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันครับมาที่ไวนาดุมจิงมาจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่ปาดมาลูกนี้โรเบโตฟีมิโน่ยังได้อยู่โรเบโตฟีมิโน่ครับกลับมาให้กับทางฝั่งของฟีมิโน่ช้างหนึ่งจ่ายมาลูกนี้เตโก้คาร์นาล่ากลับมาที่แฮนเดอร์สันบอลมาแฮนเดอร์สันมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเซฟไว้ได้เฮ้ยแมนยูเซฟไว้ได้ครับพูดทับศัพท์กันขออภัยครับแมนยูเตะเปิดเกมขึ้นมาเอดิสันคาวานี่มาลูกนี้ที่ทางฝั่งของโทนี่มาเซียลแมนยูต้องการ1ประตูเพื่อตีเสมอแต่จ่ายจังหวะนี้ก็ไม่แม่นครับโดนดักเอาไว้ได้บอลตั้งมาใหม่ที่ทางฝั่งฟาบินโญจ่ายมาเตียโกอาคันทาร่าเทเล็กซานเดอร์อาโนขึ้นเกมมาจังหวะนี้บอลของทางฝั่งโมซาร่าครับซาลาเข้ามาลูกนี้โรเบโตซีมิโน่จ่ายซ้ายมาลูกนี้แล้วแหวนกระดุมยิงไปติดบล็อกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่พ้นขีดอันตรายจังหวะนี้ลิเวอร์พูลขึ้นมาใหม่แอนเดอร์สันจ่ายมาโมซาลาซาลาต่อไข่หนึ่งทีดึงจังหวะไว้ด้วยแล้วจ่ายขวามาลูกนี้ให้กับทางฝั่งของเตียโก้เตียโก้กลับมาแอนเดอร์สันเตียโก้คาร์นาล่าแอนเดอร์สันจ่ายมาลูกนี้โมซาลาซาลายังได้บอลอยู่ย้อนกลับมาที่ทางฝั่งของแวนกระดุมซาดิโอมาเน่ครับมาที่แวนกระดุมย้อนกลับมาลูกนี้โจโกเบสแวนกระดุมมาลูกนี้แฮนเดอร์สันครับแฮนเดอร์สันมาที่เตียโก้คานทาร่าจ่ายมาลูกนี้โรเบโตฟีมิโน่ออกซ้ายมาชินิไวนาดุมไวนาดุมยังได้อยู่ยังคงเป็นไวนาดุมมาที่มาเน่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันจ่ายมาจังหวะนี้ครับบอลย้อนมาแฮนเดอร์สันอีกครั้งเตียโก้คานทาร่าจ่ายยัดมาจังหวะนี้แฮนเดอร์สันมาที่เตียโก้เตียโก้คานทาร่าครับแฮนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งมาจากวันนี้โรเบโตฟิมิโน่ครับฟิมิโน่เดินย้อนกลับมายังไงก็ฟิมิโน่มาที่ทางฝั่งแฮนเดอร์สันเดียโก้คันทาร่าหมาที่แฮนเดอร์สันจ่ายมาลูกนี้โรเบโตฟิมิโน่อีกครั้งฟิมิโน่กลับมาแฮนเดอร์สันจ่ายมาลูกนี้ไวนาดุมแฮนโดมาที่ไวนาดุมจังหวะนี้จ่ายมาไม่ดีครับแล้วลูชอตัดไม่ได้บอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดาวิดเดเกอเปิดเกมขึ้นมาลูกนี้เอดิสันคาวานี่มงสะบัดมาแล้วลิเวอร์พูลตัดไว้ได้ครับบอลของลิเวอร์พูลเซตขึ้นมาลูกนี้เตโก้คันทาร่าจ่ายมาแฮนเดอร์สันทีนี้ไวนาดุมครับบอลมาของเวอร์จิลฟันไดเซตขึ้นมาทางฝั่งของแฮนเดอร์สันแล้วแมนยูตัดมาได้ครับบอลของแมนยูอยู่ที่เฟรดเซตออกซ้ายมาแรดฟอร์ดย้อนกลับมาแม็กไกว์เป็นอีกครั้งหนึ่งครับบอลจ่ายต่อมาพอปอกบาปอกบาชิงมาคาวานี่แล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับตัดมาได้จังหวะนี้บอลแมนเดอร์สันโดนทางฝั่งแมนยูมาพัวพันจังหวะนี้แล้วขึ้นมาที่ทางโรเบโตฟิมิโน่โรเบโตฟิมิโน่กลับมาที่แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันมาที่เตียโก้ครับกลับมาแฮนเดอร์สันใหม่จ่ายซ้ายมาลูกนี้จินี่ไวนาดุมโดนแมนยูดักเอาไว้ได้ครับลินเดอร์เลฟกลับมาที่แฮร์รี่แม็กไกว์ขึ้นมาจังหวะนี้เป็นบอลของทางฝั่งของเฟรดครับมาที่บูโน่เฟรนันเดสดิสันคาวานี่ครับมาที่เฟรดจ่ายต่อมาพอป๊อกบาเฟรดยังได้อยู่ขึ้นซ้ายมาจังหวะนี้ให้ดิสันคาวานี่คาวานี่ปาดกลับเข้ามาพอป๊อกบาดึงจังหวะไว้แล้วป๊อกบาจ่ายไม่ผ่านครับเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับตัดไปได้ลิเวอร์พูลจังหวะนี้โรเบโตฟิมิโน่โดนทางแมนยูตัดคืนมาครับบอลของทางลินเดอร์เลิฟป๊อกบาบอกบาครับมาที่อัลตินีมาซียาวจังหวะนี้มาคาวานี่แล้วไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้บอลของลิเวอร์พูลเซตขึ้นมาโรเบโตฟิมิโน่มาเน่กลับมาไวนาดุมคืนมาที่ซาดิโอมาเน่ครับมาเน่ยังได้บอลอยู่ยังไงมาเน่กลับมาที่ทางโจโกเมส20นาทีสุดท้ายของเกมโกเมสยังได้บอลมาที่ไวนาดุมจังหวะนี้ไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งของแมนยูตัดมาได้มาอยู่ที่บรูโน่เฟรนเดสมาลูกนี้แรดฟอร์ดจ่ายต่อมาทางมาซิยาวครับเล่นกับพอป๊อกบาเฟรดครับจ่ายตัดเข้ามาคาวานี่โดนทางลิเวอร์พูลตัดไว้ได้แล้วลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาลูกนี้ที่โกเมสแฮนเดอร์สันยกมาจังหวะนี้เทโก้คันทาร่าซาร่ามาจังหวะนี้ชิงฟิมิโน่กลับมาแล้วเป็นซาร่าอีกครั้งทางฝั่งขวาโมเมสซาร่ายังไงได้บอลเลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษตัดนะลูกนี้แล้วลิเวอร์พูลยิงซุปเปอร์เซฟของดาวิดเดเกอร์ซ้ำลูกนี้เข้าไปลิเวอร์พูลขึ้น
นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น3ประตูต่อ1จากการยิงของทางฝั่งโมฮัมเหม็ดซาลาห์ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาจ้าโมซาลาห์ดูจังหวะนี้ครับยิงไปแล้วซุปเปอร์เซฟของเดเกอาจะ3อีกทีนึงก็ไม่พลาดครับอย่างนี้บอลมันเด้งเข้าหัวของซาลาห์พอดีครับครับขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ครับบอลโมซาร่านาทีที่73ครับผมมีลุ้นแฮตทริกด้วยครับสำหรับทางฝั่งของซาร่าในวันนี้เดมันย่ามาติดครับลงมาแทนทางฝั่งของเฟรนช์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนตัวครับแมนยูจังหวะนี้อยู่ที่ปอปอกบาบรูโน่ครับเล่นกับปอกบาบรูโน่เฟรนเดสจ่ายมาให้ปอปอกบาย้อนมาดีนเลิฟครับชอบมาที่แม็กควายแรดฟอร์ดครับมันจะมีการเปลี่ยนแผนครับแมนยูเหมือนจะเล่นเป็นซิสเตอร์ฮาร์ฟ3คนตอนนี้ต้องแลกเกมบุกมากขึ้นครับจังหวะนี้เซตมาบรูโน่เฟรนเดสจ่ายต่อมาเอดิสันคาวานี่มาที่บรูโน่เฟรนเดสเอดิสันคาวานี่จ่ายมาไม่ผ่านครับเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้บอลของโรเบโต้ฟิมิโน่ชิงมาจังหวะนี้แล้วเป็นแมนยูตัดกลับมาครับบอลของทางฝั่งปอล์ป็อกบาครับป็อกบายังได้อยู่ย้อนมาให้กับทางฝั่งลูกชอลูกชอครับต่างกันใหม่เลยลูกชอ15นาทีสุดท้ายแมนยูจะทำได้ดีแค่ไหนครับไม่รวมทุกระบาดเจ็บบอลของทางฝั่งแฮนี่แม็กควายส่งมาให้กับปอปอกบาเอดิสันคาวานี่ครับบอลมาที่บรูโน่มาคาวานี่ยกขวามาจังหวะนี้เนี่ยมันย่ามาติดไม่ทันครับลูกตั้งเตะของทางฝั่งลิเวอร์พูลใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับรวมเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับใครที่ทำเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมครับบอลตั้งเตะขึ้นมาของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับอาริสองเบเกอร์ครับมีการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเตียโกอาคันทาร่าถูกเปลี่ยนออกไปแล้วเจมส์มิลเนอร์ครับลงมาแทนครับบอลตั้งขึ้นมาของทางฝั่งลิเวอร์พูลส่งเบเกอร์เล่นสั้นๆมาให้กับทางฝั่งของวจิลฟันไดฟันไดครับจ่ายมาให้กับทางฝั่งไวนาดุมไวนาดุมกับมามาเน่คืนมาที่ไวนาดุมจ่ายต่อมาโรเบโต้ฟีมิโน่ดึงจังหวะโรเบโต้ฟีมิโน่ออกขวามาให้กับทางฝั่งโมซาร่าซาร่ากลับมาลูกนี้เป็นทางฝั่งของทางลิเวอร์พูลยังได้อยู่ครับโรเบโต้ฟีมิโน่จ่ายมาให้กับมิลเนอร์มิลเนอร์มาไวนาดุมชิงมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางแฮนเดอร์สันต่อมามาเน่โดนแมนยูปั๊มไปได้ครับบอลแมนยูตั้งขึ้นมาจังหวะนี้บอลของทางฝั่งเนมันจะมาติชย้อนกลับมาลินเดลเลิฟมาติชจ่ายต่อมาให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังได้อยู่จ่ายซ้ายขึ้นมามาซิยาวเบิร์นมาแล้วไม่ผ่านทางฟาบิโญ่ครับฟาบิโญ่จ่ายขึ้นมาจังหวะนี้ให้เวอร์จิลฟานไดชินี่ไวนาดุมออกซ้ายมาซาดิโอมาเน่คืนมาไวนาดุมโดนอารอนวิสก้าเข้ามาพัวพันบอลไวนาดุมครับย้อนมาที่โกเมสโจิฟันได้ครับขึ้นมาจังหวะนี้ให้กับแฮนเดอร์สันจ่ายต่อมาให้กับทางฝั่งของจินี่ไวนาดุมออกซ้ายมาซาดิโอมาเน่โดนทางฝั่งของแมนยูตัดไว้ได้และตั้งกันใหม่ที่ดาบิดเดกิอาเดกิอาเปิดเกมขึ้นมาครับบอลของแรดฟอร์ดคืนมาที่บรูโน่เฟรนเดสลูกชอชอครับชอยังได้อยู่ลูกชอกลับมาให้กับแม็กควายชอเล่นกับแม็กควายครับย้อนกลับมาให้ดาบิดเดเกอาร์เดเกอาร์เปิดเกมขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับได้บอลที่ซาดิโอมาเน่มาเน่กระชากมาเล่นต่อมาที่โรเบโต้ฟิมิโน่แล้วแมนยูดักเอาไว้ได้บอลย้อนมาดาบิดเดเกอาร์เปิดเกมขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังได้อยู่ครับจินนี่ไวนาดุมไวนาดุมมาโกเมสย้อนมาให้กับทางฟานไดฟันได้โดนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดไว้ได้ครับบอลแมนยูขึ้นมาจังหวะนี้องโตนี่มาซิยาวมาซิยาวมาแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดตัดกับเข้ามาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เอ้ย
อลิฟูครับจับไม่ได้ซาร่ามาที่ทางฝั่งของเทสเลสเตอร์อาโนอาโนขึ้นมาจังหวะนี้ทางฝั่งของเมลเนอร์จ่ายต่อมาโรเบโตฟิเมโนยังไงดึงจังหวะไว้โรเบโตฟิเมโนครับเดินย้อนกลับมาฟิเมโนมาดูในเมลเนอร์ฟิเมโนกลับมาเมลเนอร์ครับจ่ายมาลูกในซาดิโอมาเน่มาเน่ยังหมุนอยู่ซาดิโอมาเน่ยังไงครับมาเน่จ่ายต่อมาแฮนเดอร์สันชินี่ไวนาดุมไวนาดุมโดนทางฝั่งแมนยูปั๊มไม่ได้ครับบอลของแมนยูที่แฮร์รี่ไม่กวาดเดฟูตัดมาอีกครั้งนึงที่เจมส์มิลเนอร์ต่อมาจังหวะนี้ครับมิลเนอร์อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาให้กับโมซาร่าแฮนเดอร์สันจอดแฮนเดอร์สันครับต่อมาให้กับมิลเนอร์ใหม่เจมส์มิลเนอร์กลับมาให้กับฟาบินโญ่ต่อมาซาร่าย้อนมาฟาบินโญ่เสร็จเกมขึ้นมาลงนี้ครับจินี่ไวนาดุมจ่ายไม่ผ่านทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตัดมาได้จังหวะนี้แล้วหลุดมาเลยครับพอปอกมาจ่ายต่อมาองโตนี่มาซิโย่เอ้ยไม่ใช่ครับผมเป็นอารอนวันบิสก้าเลยนะขออภัยครับอารอนวันบิสก้าโอ้โหเติมขึ้นมาขนาดนี้นึกว่ามาซิยาวครับตอนแรกดูจังหวะนี้บอลของพอปอกมาจ่ายขวามาแล้วเป็นอารอนวันบิสก้ากดอย่างกระกองหน้าครับโอ้โหใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้อารอนวันบิสก้าโอ้โหไม่ค่อยได้พูดชื่อนี้เท่าไหร่เวลาทำประตูครับดูครับโอ้โหยิงเข้าไปนาทีที่85ครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับยังถือว่ามีโอกาสในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับลิเวอร์พูลเซตเกมกันมาอีกครั้งนึงครับบอลของลิเวอร์พูลอยู่ที่ฟาบินโญ่จ่ายมาชินี่ไวนาดุ้มครับไวนาดุ้มต่อมาทางโรเบโตฟิมิโนย้อนมาลูกนี้ให้แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันกลับมาฟิมิโนโดนทางปอปอกบามาพัวพันอยู่ครับจังหวะนี้ปอบาแย่งได้แล้วแมนยูมีโอกาสที่จะตีเสมอแล้วครับบอลขึ้นมามาติดจ่ายขึ้นมาให้กับทางฝั่งเอดิสันคาวานี่คาวานี่กลับมามาติดครับจ่ายต่อมาวันดิสก้ามาติดย้อนมาที่ปอปอกบาลูกชอต่อมาอารอนวันดิสก้ากลับมาที่ลูกชออารอนวันดิสก้าจ่ายขึ้นมาคาวานี่อารอนวันดิสก้าตอนนี้ไม่ลงแล้วครับบอลจังหวะนี้คาวานี่โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไปได้เจมส์มิลเนอร์มาที่แฮนเดอร์สันจะคืนเจมส์มิลเนอร์จ่ายขึ้นมาให้กับโรเบโตฟิมิโนโรเบโตฟิมิโนปาดมาสั้นๆกันไปนะดุ้มคืนมาฟิมิโนโดนแมนยูตัดโดยปอล์ป็อกบาบรูโน่เฟรนันเดสครับจ่ายมาจังหวะนี้เอดิสันคาวานี่คาวานี่ต่อมาที่พอล์ป็อกบาทางฝั่งขวาโล่งเลยครับแล้วเป็นเนมันย่ามาติชเติมขึ้นมาครับเนมันย่ามาติชในกองเพลย์ตัดขึ้นมาลูกนี้แล้วอารอนวันบิสก้าโอ้โหบ้าไปแล้วครับอารอนวันบิสก้าจับประตูที่2ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตอนนี้ตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3ใครเชียร์แมนยูกดหัวใจกันเข้ามาใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาได้ดูจังหวะนี้ยิงโอ้โหฉลับฟันได้เข้าไปครับอารอนวันบิสก้าโอ้ทำสองประตูในเกมเดียวภาพนี้นี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยครับแล้วยิงแต่ละลูกนี่อย่างกับกองหน้าครับโอ้เจเกนคอปเซงเลยครับโอ้โหกองหลังของเขามัวแต่ประกบแนวลุกครับเจออารอนวันบิสก้าซัดไป2ลูกแล้วตีเสมอนาทีที่88ครับมีลุ้นแฮตทริกครับโอ้โหภาพที่ไม่คุ้นเคยเลยครับเกมสนุกแล้วครับโอ้ในช่วงเวลาที่เหลือถ้าเสมอกันก็จุดโทษนะครับต้องมาดูว่าจะมีดราม่าท้ายเกมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นจุดโทษไปนาทีสุดท้ายก่อนการทดเวลาบาดเจ็บครับมิลเนอร์จ่ายจังหวะนี้มาให้กับทางฝั่งโรเบโตฟิมิโนเฮนเดอร์สันขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเป็นลิฟูได้บอลที่ไวนาดุมใครกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ยังทำได้นะครับเดี๋ยวจบคู่นี้มีฟุตบอลสนุกสนุกอีกหลายคู่ครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยจังหวะนี้โกเมสขึ้นมาให้กับซาริโอมาเน่ชิงมาแล้วเป็นแมนยูตัดไว้ได้ครับทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับอ้าวยังไม่แน่แล้วลิเวอร์พูลได้จังหวะนี้ขึ้นมาเจมส์มิลเนอร์ยังไงมิลเนอร์จ่ายยัดมาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูตัดไว้ได้แล้วฟอร์ดแรดฟอร์ดลงมาช่วยเกมรับจ่ายขึ้นมาให้กับทางบรูโน่บรูโน่เฟรนันเดสครับมาให้กับทางฝั่งมาซิยาเล่นกับบรูโน่กลับมาซิยาแรดฟอร์ดย้อนกลับมาให้กับลูกชอว์มาครับแรดฟอร์ดอีกครั้งนึงครับบอลอยู่ที่เอดิสันคาวานี่บอกบ่าบอกบ่าสืนคาวานี่มาโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลปั๊มไปได้ครับลิเวอร์พูลได้บอลมาซาดิโอมาเน่
จ่ายจังหวะนี้มาที่โรเบโตฟิมิโนฟิมิโนกลับมาแล้วเป็นมาเน่ยังได้ครับซาดิโอมาเน่ย้อนมาที่โกเมสโกเมสเล่นกับมาเน่ครับการเปลี่ยนเอาอารอนไอ้โจโกเมสลงมาแทนทางแอนดูโรเบสันครับที่บาดเจ็บครับมีผลจริงๆครับเพราะว่าอารอนมิสก้าที่หลุดเข้าไปยิงมาจากทางฝั่งนั้น2ลูกเลยครับบอลมาของทางฝั่งไวนาดุมจ่ายมาลูกนี้แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันยังไงยังคึงจังหวะไว้อยู่ครับบอลมาของทางฝั่งไวนาดุมชิงมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหเกือบจะได้ยิงครับแมนยูดักเอาไว้ได้ครับยังทำได้สวยครับบรูโน่ลงมาช่วยเกมรับบอลของแมนยูอยู่ที่บรูโน่เฟรนเดสจับเบิ้ลเร็วให้กับทางเอดิสันคาวานี่แต่ฟานไดไม่ลงครับลิเวอร์พูลเซตเกมขึ้นมาอีกครั้งนึงก็ถือว่ารีบเล่นกันไปครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้เจมส์มิลเนอร์จะปิดชีวิตของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มั้ยรู้เปล่าจังหวะนี้โมซาลาหลุดมาแล้วซาลายิงลูกนี้เข้าไปลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น4ประตูต่อ3จากการยิงของทางฝั่งโมเมซาลาโอ้แฮตทริกของซาลาด้วยครับโอ้แล้วเป็นประตูช่วงดราม่าครับ1นาทีกว่าๆครับก่อนหมดเวลาครับโมซาลายิงประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งนึงเป็น4ประตูต่อ3ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ดูจังหวะนี้โมซาลาหลุดมาแล้วกดด้วยซ้ายผ่านมือของทางฝั่งดาบิดเดแกเข้าไปเอาแล้วครับงานลำบากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนึงครับแต่เวลาก็ยังไม่หมดครับมาดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับโอ้โหตามตีเสมอจาก 3-1 เป็น 3-3 ได้มาโดนนำ 4-3 อีกรอบนึงตอนนี้จะทำยังไงโอ้โหแล้วนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บแล้วครับอาจจะมีเสริมให้นิดนึงเพราะว่ามีจังหวะดีใจของทางฝั่งลิเวอร์พูลเอดิสันคาวานี่ครับคาวานี่ตอกมาย้อนมาให้กับแรดฟอร์ดโอ้โหเป็นการบุกน่าจะเพสสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเน้นครับและแรดฟอร์ดไปเสียบอลอย่างนี้ครับโอ้โหงานงอกครับลิเวอร์พูลกำลังจะคว้าแชมป์ครับคอมมูนิตี้ชิลด์เล่นจังหวะนี้เล่นกับเวลาแล้วครับลิเวอร์พูลแล้วจบเกมเลยครับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ4ประตูต่อ3ครับคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ไปโอ้โหพร้อมกับแฮตทริกของทางฝั่งโมเมดซาลาครับแล้วแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์วันนี้ก็เป็นของทางฝั่งลิเวอร์พูลใครแฟนลิเวอร์พูลกดห่วงใยกันเข้ามารัวๆครับแล้วไปดูถ้วยต่อไปกันเลยนะครับมาพบกับบิ๊กแมตช์ที่ทุกคนรอคอยครับแฟนๆเดินเข้าสู่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการพบกันระหว่างเกมแดงเดือดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลแมนยูจะมาในเสื้อทีมเยาว์ครับชุดสีแดงส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลมาในชุดสีขาวครับเป็นทีมเยือนแมนยูจะซ้ายไปขวาส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลจะขวาไปซ้ายครับ เป็นเกมจำลองเสมือนจริงครับของฟีฟ่า23โอ้โหภาพใหม่ล่าสุดภาพเสมือนสวยสมจริงดูจังหวะนี้คริสเตียนอีลิสเซนไปก่อนแล้วเป็นแรดฟอร์ดออกขวามาจังหวะนี้บอลชิงกลับมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหจะทักทายเร็วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนทางฝั่งอาลีซงครับปฏิเสธไปลูกเตะมุมโดยคริสเตียนอีลิสเซนยังไม่ถึงนาทีนะครับแมนยูมีโอกาสได้ยิงแล้วครับครั้งแรกดูจังหวะเปิดจังหวะนี้ก่อนครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลยังเคลียร์ไว้ได้บอลที่สองดาวิดเดียสเดี่ยวมาแต่ว่าเหมือนจะมี การฟาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนครับเป็นลูกตั้งแต่ของลิเวอร์พูลขอไปนะครับวันนี้เจ็บคอนิดหน่อยครับอาจจะไอบ่อยนิดนึงนะครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามมันเอาไว้ด้วยมาติฟยกจังหวะนี้ขึ้นมาบอลถึงโมซาร่าซาร่ามาให้กับทางฝั่งของตระจีมานูนเยสนูนเยสปั๊มอยู่จังหวะนี้1 2แล้วนูนเยสคือซาร่า1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหทางฝั่งของลิเวอร์พูลขึ้นนำครับทีมเยือนแต่การยิงทางฝั่งโมเมซาร่าโอ้ดูจังหวะนี้ครับขึ้นเกมมาแล้วได้ประตูเลยครับการบุกครั้งแรกของทางฝั่งลิเวอร์พูลหลังจากก่อนอันนี้แมนยูได้บุกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดนปัดออกไปครับดูจังหวะนี้ซาร่าทำชิ้นกับนูเยสนูเยสคือซาร่าแล้วโอ้โหซาร่าหลุดไปกดด้วยซ้ายไม่เหลือครับใครเชียร์ที่ผู้กดห่วงใยใครเชียร์ที่ผู้พิมพ์ที่ผู้กันเข้ามาได้
เอาครับโมเมซาร่าครับยิงเข้าไปนาทีที่3ครับผมอยากรู้มากเลยถ้าผมไว้ตรงนี้มันเกิดการอะไรเห็นแล้วกับว่าเป็นยังไงนี่โอ้โหเท่ภาคตรงกลางเดี๋ยวลองนี้ดูนะครับบอลของดาโล่วาลานมาจังหวะนี้กลับมาที่ดาโล่เกะกะว่ะกลับไปที่เดิมขึ้นมาให้กับทางฝั่งแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาบูโน่บูโน่ชิงคืนแรดฟอร์ดแต่โดนเคลียร์ไว้ได้ครับบอลของลิเวอร์พูลเคลียร์ขึ้นมาโดยเจอมาติปมาติปยกซ้ายมาหลุยส์ดิอาสหลุยส์ดิอาสเจอกับดาโล่ดาโล่ดักไว้ได้ครับบอลย้อนมาที่ดาวิดเดียใครเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าแท็กเพื่อนมาดูกันได้นะครับแท็กเพื่อนโดยการกดติดตามแล้วจะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้ครับแอบมาดูกันเยอะๆนะครับมันจะได้มีฟุตบอลอย่างนี้ให้ดูกันไปนานๆดูจังหวะนี้แรดฟอร์ดยกขวามาแล้วเป็นทางฝั่งของแอนโทนีมาให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะไปไม่ได้จ่ายมาเจโรซันโชตัดมาจังหวะนี้แล้วยิงซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหของทางฝั่งอาริโซครับลูกยิงของทางก้อนแม็กโชมิเน่ดูจังหวะนี้ซานโชยกมาแล้วแม็กโชมิเน่วอลเล่ไม่ต้องจับครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งอาริโซปัดออกไปได้ลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับเปิดเข้ามาข่าวเลนซันครับเลนซันและบรูโน่เฟรนเดสบรูโน่ยังไงดึงจังหวะไว้จ่ายมาไรฟอร์ดไรฟอร์ดจะตอกต้นไม่ได้จ่ายย้อนมาอีกทีนึงบอลของทางฝั่งมาร์ติเนสไปเสียครับแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลนูนเยสจ่ายไปซาร่าย้อนมาจังหวะนี้วอร์จิลฟันไดเอลิสเตอร์อาโนมาที่เอลิสนูนเยสซาร่าคืนมานูนเยสกลับมาที่ซาร่าจ่ายตรงกลางมาฮาวิเอเรียสยังไงคืนซาร่าอีกครั้งคนทำประตูแรกซาร่าเจอกับมาลาเซียครับดังนี้มาลาเซียดักไว้ได้บอลของทางแมนยูอยู่ที่ทางฝั่งแมร์บราคาร์แรดฟอร์ดย้อนมาจังหวะนี้ครับบอลของแรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งบูโน่เล่นกับแรดฟอร์ดบูโน่แรดฟอร์ดกับมาบูโน่จะจ่ายต่อไม่ดีครับโดนทางฝั่งเทรนดักไว้ได้เอลิสเดอร์อาโนมาที่ฮาวิเอเรียสเอเรียสจ่ายมานูนเยสนูนเยสยกขวาโอเมซาร่ายังได้เน้นขึ้นเกมทางซาร่าครับทางฝั่งลิเวอร์พูล จะจ่ายมาลูกนี้โดนมาตินเนดักเอาไว้ครับบรูโน่เฟรนเดสขึ้นเกมเอาแรดฟอร์ดขึ้นมาบรูโน่แล้วจ่ายซ้ายมาลูกนี้ครับซานโชเล่นมาอีเล็กเซนแล้วมาที่บรูโน่จังหวะนี้หมุนอยู่แล้วจ่ายสกอตแมคโทมิเน่โดนปั๊มไปในกรอบเขตโทษแต่ไม่ฟาวครับบอลของลิเวอร์พูลโดยเตียโก้คานาล่าดิอาสมาที่นูนเยสบอลของเฮวิเอเรียนแล้วจ่ายแทงมาลูกนี้โอ้โหยาสครับล้ำหน้าไปก่อนครับไม่งั้นหลุดไปไกลแน่นอนครับดูจังหวะนี้ครับสตีเส้นแล้วล้ำหน้าชัดเจนครับออกตัวเร็วเกินไปบอลตั้งขึ้นมาของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจอร์แดนโทมิเน่จ่ายขึ้นมาจังหวะนี้บรูโน่บรูโน่เล่นกับทางฝั่งวารานมาแม็กโทมิเน่แรดฟอร์ดแม็กโทมิเน่จ่ายขวามาลูกนี้ทางฝั่งแอนโทนี่จ่ายชิงมาแล้วยิงแล้วติดบอลครับทางฝั่งบรูโน่เฟร์นันเดสบอลของลิเวอร์พูลสวนขึ้นมาจังหวะนี้บอลออกซ้ายมาแล้วเป็นทางดิอาสบอลมันออกไปก่อนครับพยายามที่จะเล่นเร็วแต่ยังไม่แม่นครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลบอลทุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอเคครับวารานมาที่มาร์ติเนสมาโชมิเน่ปาดมาลูกนี้แอนโทนี่ยังคันบูโน่มาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหมุนมาหนึ่งแล้วแรดฟอร์ดหลุดมาลูกนี้ตีเสมอได้เลยครับ1ประตูต่อ1จากการยิงของร่างฟอมมาคาแรดฟอร์ดเอาแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นเกมมาดูจังหวะนี้มาคาร์แรดฟอร์ดเบอร์10กระชากขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหอัดเสาแรกครับผ่านมืออลิสองเข้าไปครับเทคโนโลยีการดูการยิงแบบใหม่ครับมาคาร์แรดฟอร์ดยิงลูกนี้เข้าไปแบบไฮเปอร์โมชั่นหรือเปล่าวะใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอลิเวอร์พูลแล้ว1ประตูต่อ1มันลงเลยผู้จังหวะนี้เอเรียสครับยกขวามาแล้วโมซาร่ายังได้บอลอยู่ครับเอเรียสชิงซาร่าซาร่าจะเล่นเร็วจังหวะนี้เจโก้ยิงไปติดบ้างบอลอยู่ดีโอ้โหยิงลูกนี้ไปเก็นคอปครับ
มีอาการเซ็งเล็กน้อยที่โดนตีเสมอแต่ยังได้ลูกแต่มุมครับลิปูจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วมันยังเคลียร์ไว้ได้บอลของทางฝั่งเอเลียสเอเลียสจ่ายจังหวะนี้ชิงมาแล้วนูนเยสมาฟานไดโดนทางฝั่งแมนยูตัดได้แล้วจะเป็นบอลสวนครับมาคาร์แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจี้ขึ้นมามาคาร์แรดฟอร์ดโหแต่ลิปูเยอะเหลือเกินต้องย้อนกลับมาก่อนครับแอนโทนีแอนโทนีแอนโทนีแทงมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหมุนมาหนึ่งจังหวะแล้วแรดฟอร์ดเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้ยิงไปเลยครับหน้ากรอบโอ้โหเป็นทางซุปเปอร์เซฟของอาร์ดิซงครับโอ้แต่การถือว่าได้ลักได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้เฮลโลลามาเซียครับจะเล่นกับบูโน่หรือจะเปิดเข้าไปครับลูกเตะมุมมาเลเซียได้สร้างกับทางฝั่งบูโน่ครับบูโน่ที่ตัดเข้ามาบูโน่มาวารานเออแรดฟอร์ดขอไปจังหวะนี้ชิงมาแล้วเป็นทางฝั่งคริสเตียนอลิเซนยิงไปตีนบล็อกแรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดล้มลงไปในกรอบเขตโทษไม่ฟาวล์และเป็นบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไว้ได้ครับตีก็คานาล่า จ่ายขึ้นมานูนเยสเล่นกับซาร่าซาร่าไปกับนูนเยสซาร่าโยกเร็วมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่ทางฝั่งของรุยเดียสเดียสยังไงโอ้โหลงมาสวยเดียสจ่ายเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงไปตีนบล็อกก็ยิงซ้ำอีกทีนึงก็อ้าวจุดโทษครับโอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสียจุดโทษต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับมาร์ตินเนสครับดูจังหวะนี้การยิงของทางฝั่งฟาบิโอบอลไปโดนแขนมาร์ตินเนสครับลูกจุดโทษของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับโอ้โหโอกาสขึ้นนำอีกครั้งของโมซาร่าดวลกับทางฝั่งดาบิดเดเกียทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลจะนำอีกครั้งไหมแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1จากการยิงของทางฝั่งโมซาล่าโอ้โหลูกนี้ครับมาร์ตินเนสไปเสียเหลี่ยมแฮนด์บอลเสียจุดโทษครับแล้วสุดท้ายโดนยิงลูกนี้ไปทางมุมขวามือของทางฝั่งซาร่าครับเจเกตอาซื้อตรงกลางแต่ไม่ได้เจเกตคอฟสะใจเลยครับโอ้โหกับกันกับเอริกเทนฮากที่มุมไกลๆนั้นโอ้เซ็งครับ2ประตูต่อ1ครับ What's going to happen next As for a Liverpool throw แฟนแมนยูก็ยังไม่ยอมแพ้ครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลเข้ามาได้แล้วบอลลิเวอร์พูลกำลังได้ใจนูนเยสโดนทางฝั่งแมนยูปั้มออกไปบอลแมนยูเซตกันใหม่ครับวารานมาให้กับทางแม็กซ์โทมิเน่จ่ายขึ้นมาบรูโน่บรูโน่จ่ายซ้ายมาจังหวะนี้เจดอนซานโชคืนมาบรูโน่บรูโน่มาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะไปไม่ได้ก็โดนทางฝั่งโกเมสดักเอาไว้แล้วแรดฟอร์ดล้ำหน้าไปก่อนด้วยครับWell, he was just too static in the end, which is a shame because that was a dangerous situation. ใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามด้วยนะครับแท็กเพื่อนมาดูกันได้ครับกดติดตามแล้วจะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ครับขอความร่วมมือกดไลค์กดแชร์หน่อยหรือว่าใครอยากโดเนทก็สามารถส่งดาวมันเข้ามาได้บอลของลิเวอร์พูลวิจิฟันได้จ่ายขวามาให้กับทางเทนอเล็กซานเดอร์โนกลับมาให้กับเอเรนมาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูได้บอลมาครับมาแล้วโดนปั๊มไปบอลลงทำมาแมนยูยังได้อยู่ติดมาที่แม็กโทมินเน่ปาดขึ้นมาจังหวะนี่แล้วบอลออกไปแล้วครับสกอตแม็กโทมินเน่ครับขอโทษเพื่อเลยแฟนๆเต็มความจุของสนามครับถึงแม้ว่าจะโดนนำแต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นครับว่าจะกลับมาได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันขึ้นมาครับจังหวะนี้แมนยูดักมาแม็กโทมิเน่บอลขึ้นมาจังหวะนี้ไรฟอร์โดนปั๊มไปครับลิเวอร์พูลเซตเกมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดโก้คานาล่ามาที่แอนดูโรบัสันบอลทางซ้ายลุยเดียสเล่นกับนูนเยสนูนเยสโดนปั๊มไปครับแล้วเป็นบอลของแมนยูเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้กับไรฟอร์จ่ายมาบรูโน่บรูโน่หมุนมาสวยแล้วบรูโน่จะไปต่อพิงหนึ่งทีบรูโน่ไปต่อแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโดนปั๊มลงไปแล้วเป็นฟรีคิกครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ต้องชมทางฝั่งของบรูโน่เฟรนเดสนะครับพลิกสวยมากลูกฟรีคิกโดยคริสเตียนอิริกเซนเอาครับอิริกเซนครับจะทำได้ดีแค่ไหนครับฟรีคิกลูกนี้ลิเวอร์พูลสั่งกองหลัง4คนเป็นกำแพงดูจังหวะนี้คริสเตียนอีริกเซนโยนคานแล้วโอ้โหไม่มีตัวซ้ำ
เอาครับแล้วเป็นเอ้ามีการเกี่ยวกันไปแล้วเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ใช่ครับเป็นฟาวของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ๆเห็นโมซาลากุมหัวนึกว่าไปเสียจุดโทษครับที่ไหนได้เป็นการฟาวของผู้เล่นเกมรุกผลตั้งแต่ของทางฝั่งอาริโต เล่นตันมาฟันได้ครับจ่ายมาฟาบิโญ่เอเรสฮาวิเอเรสครับออกซ้ายมาให้กับรุยดิอาสดิอาสเจอกับทางดาโลดาโลปั๊มออกไปแล้วเป็นลูกเตะมุมครับผมเป็นแฟนที่มาเชียร์กันนะครับของทีมเยือนก็คึกคักกันน่าดูครับทางฝั่งของเดอะคอปครับลูกเตะมุมโดยแอนดรูว์โรเบอร์สัน20นาทีของเกมผ่านไปครับตอนนี้ทีมเยือนยังได้ผู้นำอยู่2ต่อ1เปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วได้มงตะปัดออกไปได้ครับกระยักเสาแรกครับดาบิดิกาปัดออกไปดูจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งไม่แน่ใจน่าจะเป็นโมซาร่าหรือเปล่าครับตะปัดออกไปได้ดิกาลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับแอนดูโรเบอร์ตันเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้มงเสาแรกเช่นเคยแต่เดกิอาปัดไม่ได้แต่ครั้งนี้ไม่ปล่อยให้ออกครับแอนดูรามาเซียจ่ายมาให้กับดาโลจิ้มมาจังหวะนี้ก็แอนโตนี่และแทงมาให้กับแรดฟอร์ดบอลสวนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแรดฟอร์ดได้กับบรูโน่บรูโน่มาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไง3จังหวะถึงหน้าโกแรดฟอร์ดจ่ายมาแอนโตนี่และแอนโตนี่ปั่นซ้ายครับผมปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับแมนเชสเตอร์จะได้ประตูในการอยู่ในฝั่งแอนโทนีดูจังหวะนี้บอลดึงรอเพื่อนสวยกับแรดฟอร์ดจ่ายมาแอนโทนีแล้วกดด้วยซ้ายครับบอลปั่นโค้งๆเข้าไปใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้นาทีที่23เป็นตัวนี้ตีเสมอไปครับมองนะฟังลิเวอร์พูลแอนดรูว์โรเบอร์สันจ่ายมาดิอาสดิอาสมานูนเยสนูนเยสมาเตียโกเตียโกอาคานทาร่ามานูนเยสนูนเยสย้อนมาติโกนูนเยสอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาจังหวะนี้ดิอาสดิอาสจะเล่นกับนูนเยสโดนวาราดักไว้ได้แล้ววาราเล่นฉลาดครับเตะอัดนูนเยสออกไปเป็นลูกตั้งเตะครับโอ้โหดูจังหวะการตีเสมอของแอนโทนี่ครั้งนึงครับโอ้โหหลุดมาอย่างนี้แล้วปั่นด้วยซ้ายไม่เหลือครับหมดปัญญาของทางฝั่งอาริโซนที่จะเซฟได้ เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเกมยังสนุกใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีเพื่อนฝากแท็กเพื่อนมาดูกันด้วยบอลจังหวะนี้มงมาเป็นทางฝั่งที่พูดได้บอลโมซาร่าซาร่ายังไงซาร่าจ่ายมานูนเยสนูนเยสแทงมาดิอาสดิอาสจะไปไม่ได้โดนแมนยูดักเอาไว้ครับบอลแมนยูขึ้นเกมมาแล้วก็แมนยูก็จังหวะนี้ดูที่แมคโทมินีออกขวามาแอนโทนีแอนโทนีโดนแย่งไปบอลของดิอาสจ่ายมานูเยสนูเยสโอ้ยไปจับบอลไม่ดีครับโดนทางฝั่งแมนยูปั้มไม่ได้ลิเซนออกไปให้กับทางเจโดซานโชเจโดซานโชเล่นจี้เข้ามาแล้วจ่ายจังหวะนี้มาบรูโน่แฟนเดนที่มาเจโดซานโชคือมาบรูโน่แต่มันลึกเกินไป มันเซฟของทางฝั่งอาริสงมาติปออกสายมาแอนดูโรเบอร์สันดิอาสแอนดูโรเบอร์สันอีกครั้งนึงดูดิอาสมาให้กับทีโก้จ่ายมาซาร่าซาร่ายังไงซาร่าโดนทางฝั่งมาติเนสแบบแย่ไว้สวยบอลของแมนยูแอนโทนีมาบรูโน่ทำชิ่งกับแรดฟอร์ดแล้วย้อนมาให้กับทางฝั่งอีริกเซนอีริกเซนทำชิ่งกับสตาร์โชอีริกเซนแทงมาแรดฟอร์ดจะไปไม่ได้ครับโดนทางฝั่งของมาติดดักเอาไว้แล้วบอลอยู่ที่เฟรนช์เอเรียตจ่ายมาโมซาร่าเล่นอยู่ทางฝั่งขวาครับลิเวอร์พูลใครเชียร์แมนยูกดหัวใจครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยจังหวะนี้มาตีเนสดักไว้ได้สวยแล้วขึ้นเกมมาครับเล่นกับทางฝั่งของบรูโน่จ่ายต่อมาแรดฟอร์ดแต่โดนทางฝั่งของมาตินครับยังแย่งไม่ได้ซาร่าได้บอลแล้วจ่ายต่อมานูเยสนูเยสแทงซ้ายสวยแล้วหลุยดิอาสหลุดมาหลุยดิอาทางฝั่งซ้ายดึงตัดเข้ามาแล้วโดนทางฝั่งดาโลแย่เอาไปก่อนครับลูกเตะมุมของทางฝั่งลิเวอร์พูลเกมค่อนข้างสนุกครับวันนี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะได้ครับเพราะว่าตอนนี้28นาทีมีไปแล้ว4ประตูครับผมจะเปิดเข้ามาครับแอนดูโรเบอร์สัน
โรเบอร์สันเปิดจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งแมนยูยังเหมือนเคลียร์ไว้ได้แต่แถว2ยังเก็บไว้มาติดจ่ายมาซาลาโอ้โหไม่ตรงกรอบอ้าวจุดโทษอีกแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสียจุดโทษอีกลูกนึงครับดูจังหวะนี้เป็นสกอตแมคโทมินีจ่ายไปแล้วยิงติดแขนเหมือนเดิมเลยครับ โอ้โหภาพช้าซ้ำๆครับแล้วซาลาคนเดิมครับจะทำแฮตทริกหรือเปล่าครับโมซาลาตอนนี้ทำไปแล้ว2ประตูแล้วซาลาวิ่งเข้าไปยิงลูกนี้โอ้โหทางนี้ยิงไปทางซ้ายของตัวเองครับแล้วเป็นแฮตทริกของทางฝั่งโมซาลาลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น3ประตู2ครับดูจังหวะที่โมซาลาวิ่งเข้ามาครั้งนี้ยิงไปซ้ายมือของตัวเองแต่นิ่มๆเข้าไปครับเดกอาก็ยังหลงทางเหมือนเดิมครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกันห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ ซาลากดคนเดียว3ประตูครับแมตช์ตั้งแต่นาทีที่29มันอยู่เซตเกมกันใหม่ครับบอลทำไมเข้าไปเนี่ยมาที่มาร์ติเนสบอลออกซ้ายมาเจโรนซานโชของทางฝั่งบรูโน่บรูโน่ยังไงชิงมาแล้วเป็นแมตโชมิเน่บอลนำบรูโน่บรูโน่จะไปไม่ได้ครับโดนแย่งมันไว้บรูได้วันมาติโก้จ่ายมาดิอาสนูเนสกลับมาที่ดิอาสมาที่นูเนสดิอาสลุยส์ดิอาสดาวินนูเนสครับออกซ้ายมาทางฝั่งของลุยดิอาสชิงมาจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษแล้วปาดมาลูกนี้ยิงไปติดบอลครับโอ้แมนยูต้องเห็นลูกยิงอย่างนี้แมนยูเก็บแขนดีๆเลยครับจุดโทษไปแล้ว2ลูกครับวันนี้บอลของแมนยูแก้ขึ้นมาบอลอยู่ที่ทางฝั่งของแรดฟอร์ดออกซ้ายมาซานโชแรดฟอร์ดกับมาซานโชซานโชจะไปไม่ได้ครับโดนทางฝั่งของมาเต้ดักเอาไว้บอลของเทนเดอร์เซนเดอร์อาโนเทรนครับเล่นกับซาร่ามาที่แฮร์รี่เอเลสโอซาร่าอีกครั้งหนึ่งตลาดจ่ายมาไปติดทางฝั่งของมาร์ติเนสครับ วาลานจ่ายไม่ดีแล้วไปทางฝั่งที่พูดได้บอลอีกครั้งครับติโก้คานาล่า1-2มาแล้วมาที่แฮร์รี่เอเลสแฮร์รี่จ่ายมาให้กับหลุยส์ ดิอาส ตอกมาดิอาสจะไปไม่ได้โดนมาร์ติเนสดักเอาไว้บอลหนุนยูไนเต็ดครับเป็นมาจังหวะที่คิดเต้นอีเล็กเซนอีเล็กเซนรอเพื่อนแล้วย้อนกลับมาใหม่มาเสียแฟนบุกทั้งอะไรนะปลุกเราให้แมนยูบุกครับตอนนี้แฟนแฟนข้างสนามเชียร์กันเสียงกระหึ่มครับบอนมาติเนสจ่ายมาวารานจะยกบอลไม่ดีครับโดนเห็นดักไว้ได้บอลของเอเดสจ่ายขึ้นมาโมซาลาซาลามาจังหวะนี้แฮร์รี่เอเลียตขึ้นเกมมาจะจ่ายไม่ผ่านมาติเนสครับดักไว้ได้สวยมาติเนสถ้าไม่นับเรื่องของการเสียจุดโทษเมื่อตอนประมาณนาทีที่10กว่าครับก็ถือว่าเล่นได้ดีครับเกมนี้บอลของเจดอนซานโชซานโชโดนทางเทนปั๊มแต่ยังเข้าทางอีกเส้นปาดเข้ามาลูกนี้ฟันได้ยังดักไว้ได้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลนูเนสเอาชิง1-2แล้วนูเนสออกขวามาซาร่ากลับมาเทเวเลียสซาร่าทำแฮตทริกไปแล้วครับเลียสจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งนูเนสดาวินนูเนสปาดมาแล้วลุยดิอาสไม่ถึงครับโอ้โหเสียดายเลยครับจังหวะนี้ทางฝั่งดิอาสจะแย่บอลแต่ว่ามันถึงครับแต่ว่ามันไม่ทันครับยิงดีๆไม่ได้ครับแล้วบอลมันหลุดกรอบออกไป10นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับใครเข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันเอาไว้บอลปาดมาวารานจ่ายมาจะให้สกอตแมคโทมิเน่แล้วโดนแย่ออกไปครับเตียโก้คานาล่าแย่ไว้อ้าวเป็นบอลออกของแมคโทมิเน่ด้วยครับบอลทุ่งของลิฮูจังหวะนี้เล่นมาที่นูเยส ดาวินนูเยสครับเดี๋ยวต้องพิสูจน์ตัวเองอ้าวดาวินนูเยสไปเลี้ยงบอลออกครับโอ้โหอยู่ดีไปสายคอนเทนต์ซะอย่างนั้นครับดูจังหวะการยิงของดิอาสครับวันนี้ยิงไปแล้ว2ครั้งยังไม่มีประตูครับบอลออกไปแล้วเป็นแมนยูครับจะแต่ตั้งแต่ขึ้นมาเด็กยาเปิดขึ้นมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดมงไปติดครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งที่พูดยังได้อยู่ฟันได้ดีโก้ปั๊มมาลูกนี้แล้วเป็นแมนยูยังได้บอลครับฟาบินโญ่จ่ายมาให้เอเลียตเอเลียตมาเตียโก้คืนมาเอเลียตเตียโก้
เดโกโยขวามาแล้วเป็นทางฝั่งของโมซาร่าไม่ทันครับอาซาร่ายังมาได้แล้วจังหวะที่เอลิสเอลิสยิงลูกนี้แล้วเข้าไปเลยครับเป็น4ประตูต่อ2ความผิดพลาดของไทยเร็วมาเลเซียดูจังหวะนี้ครับโมซาร่าไปปั๊มยอนแยกมาได้แล้วจ่ายมาแล้วเป็นเชวี่เอลิสจับด้วย1จังหวะแล้วยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดด้วยครับโอ้โหดูครับจับแล้วบอลยิงยัดไปเลยครับเชวี่เอลิสผ่านมือของดาบิดิกาเข้าไปครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกันห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลไม่ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ2ครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวแรดฟอร์ดออกเลยครับโอ้โหตั้งแต่นาที38เอาคริสเตียโนโรนัลโดลงมาครับโอ้ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แบบนี้ครับแต่แรดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับโดนเปลี่ยนลงไปตั้งแต่นาที38บอลลูแมนยูมาจังหวะนี้บรูโน่เฟรนเดสเขาจะว่าเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ราสซอทำได้ด้วย1ประตูครับเห็นตัวนี้ไปเสียบอลดิอาสทำชิงมาแล้วแมนยูยังได้บอลอยู่ครับแอนโทนี่แอนโทนี่เลนจี้ขึ้นมาแอนโทนี่ดึงหลอกล่ะแอนโทนี่ไปสวยแอนโทนี่จะจ่ายต่อไม่ได้ครับโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลดักเอาไว้บอลออกขวามาฟาบิโญ่มาที่เทรนเอเลียดเฮวีเอเลียดครับจ่ายมาตรงกลางเตโก้เตโก้อาคันทาร่าเตโก้อาคันทาร่ายังไงวารานเก็บมือแล้วครับบทเรียนจะมีจากเพื่อนร่วมทีมครับจ่ายมาจังหวะนี้ทางฝั่งของดิอาสดิอาสมาในกรอบแล้วเดลโลครับเอาปลอดภัยครับเตะออกหลังไปเลย ลูกเต็มแอนดูโรบสันครับจะเปิดเข้ามาหรือจะเล่นกับซาร่า5นาทีสุดท้ายไม่รวมทดเจ็บดูจังหวะนี้กันก่อนครับเล่นสั้นๆมาซาร่าซาร่าตัดมาสวยโมซาร่ามาในกรอบเขตโทษซาร่ายังไงยิงลูกนี้ติดแขนอีกแล้วครับโอ้โหครั้งนี้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่เพิ่งลงมาครับ3จุดโทษครับในเกมนี้ดูจังหวะนี้โรนัลโดวิ่งเข้ามาแล้วบอลยิงไปโอ้โหบอลมันแฮนด์บอลอีกแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้โรนัลโดมันเก็บแขนแล้วนะครับแต่ก็ยังแฮนด์บอลครับโมซาร่าจะยิงหนีให้กับทางฝั่งลิเวอร์พูลเป็น 5-2 หรือเปล่าประตูที่4ของเขาในเกมนี้จะมาไหมดูจังหวะที่เรายิงกับสปาเซ่ของทางฝั่งดาบิดเดเกอาครับครั้งนี้ไม่ได้ประตูครับเดเกอาบอกจะยิงอะไรกันนักกันหนาครับแดโลย้อนมาวารานบอลขึ้นมาจังหวะนี้ครับแอนโทนีมาที่โรนัลโดโรนัลโดมาบรูโน่บรูโน่โดนชนล้มลงไปไม่ฟาวโอ้โหบรูโน่โวยนะครับจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวเฉยเลยครับดาวินนูเยสเปิดขึ้นมาแล้วไทเลอร์มาเลเซียดักเอาไว้ได้ย้อนกลับมาให้กับทางฝั่งของเดียร์บอลลงทางฝั่งแมนยูครับขึ้นเกมมาแมตช์โชมินเน่เล่นกับทางอินโรเซนบูโน่เฟนเดสจ่ายขึ้นมาครับโรนัลโดจะให้มาไม่ได้เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลได้บอลบอลของลิเวอร์พูลอยู่เทเวเดสจ่ายมาดิอาสย้อนมาฟาบิโญ่ชิงมาลูกนี้ฟาบิโญ่จ่ายย้อนมาเตียโก้คาร์โดเตียโก้ยิงไปติดบล็อกบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลยังได้อยู่จังหวะนี้แล้วเดเกอาออกมาเซฟไว้ได้ก่อนครับเดเกอาครับดึงจังหวะให้ช้าลงจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้บอลของทางฝั่งดาโลย้อนมาครับแมตช์โชมินีบูโน่ออกมาให้กับทางฝั่งแอนโทนีโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดออกซ้ายมาครับดูดาวซานโชซานโชขึ้นมาคริสเตียโนโรนัลโดจ่ายมาลูกนี้1-2แล้วคริสเตียโนโรยิงซุปเปอร์เซฟของทางฝั่งอาริโซครับยังยิงไล่มาไม่ได้แมนยูไนเต็ดแล้วลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้ซาร่าเล่นกับทางฝั่งของเจโก้ปาเปโญ่กับมาที่เจโก้อีกครั้งหนึ่งออกซ้ายแมนยูโรเบอร์สันลุยดิอาสโดนทางฝั่งนี้ดาโลครับดักออกไปคนของแมนยูจังหวะนี้ได้มาบรูโน่เฟร์นันเดสจ่ายมาจังหวะนี้จะให้โรนัลโด้แต่มันเบาครับลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาจังหวะนี้โทษระดับบาดเจ็บในครึ่งแรก7นาทีครับดาร์วินนูเยสดาร์วินนูเยสยังไงแฮร์รี่นูเยสแล้วเป็นจุดโทษอีกแล้วครับโอ้ยบ้าบอสกอตแมคโทมินเน่อีกแล้วมาไปเสียจุดโทษครับโอ้ดูจังหวะนี้ยิงอีกแล้วครับแล้วไปโดนแขนสกอตแมคโทมินเน่ครั้งที่2เขาครับจุดโทษที่4ที่แมนยูเสียครับในครึ่งแรกเอาครับครั้งนี้จะยิงเข้าไหม 3ครั้งแรกยิงเข้าไป2เซฟไป1ครับโมซาร่าวิ่งเข้ามายิงลูกนี้ครั้งนี้ไม่เหลือครับลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็น5ประตูต่อ2จากกันอยู่ทางฝั่ง
โมเมดซาลาโอ้แล้วยิงลูกนี้ครับกลับไปยิงที่มุมขวามือของตัวเองเหมือนลูกแรกครับประตูที่4ของเขาในเกมนี้ครับแล้วเป็นประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำแมนยูห่างเป็น5-2ครับโอ้โหจุดโทษ4ลูกในเกมครึ่งแรกครึ่งเดียวบ้าไปแล้วก็บอกคำเดียวบอลมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งแมนยูได้บอลมาครับเจดอนซานโชเจดอนซานโชเลี้ยงจี้ไปสุดเส้นเจดอนซานโชจะไปลูกนี้โดนชนล้มลงไปแล้วบอลออกครับเทเลซานาโนเป็นลูกเตะมุมเป็นแฟนชูลูกของทางเครนิดากิชครับตำนานของสโมสรเอาครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาโดยทางฝั่งของคริสเตียนอิริกเซนลิเซนเปิดจังหวะนี้มาหมุนเคลียร์ไว้ได้ครับลิเวอร์พูลแถว2จะเป็นแมนเชสเตอร์จะได้บอลครับเจดอนซานโชเจดอนซานโชโดนปั๊มไปแล้วเป็นฟาวครับเอ้าเป็นฟาวของทางฝั่งเจดอนซานโชด้วยโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะเป็นทางแมนยูได้ฟรีคิกนะครับเจอมาติปั๊บจะเปิดขึ้นมาแมนยู7ฟาวนี่คือรวมแฮนด์บอลด้วยครับ7ฟาวของแมนยูเนี่ยเป็นแฮนด์บอลไปแล้วซะ4เสียจุดโทษบอลออกมาทางฝั่งขวาครับแอนโทนี่อ้าวโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลดักไว้ได้ครับฟาบิโญ่ถักได้สวยแล้วจังหวะนี้ทางฝั่งของไฮเวียเรียสแอนเรียสครับแอนเรียสจี้ขึ้นมาจ่ายมาจังหวะนี้ชิงมาแล้วโมซาลาบอลมันลึกไปเอ้าปัดมาลูกนี้แต่ยังได้อยู่ครับทางฝั่งแมนยูบรูโน่เฟร์นันเดสบรูโน่เฟนาสยังไงออกซ้ายมาลูกนี้แล้วเป็นทางฝั่งบอลสวนเจดอนซานโชเจดอนซานโชยังไงมีโรนโดวิ่งขอบอลแต่ว่าไม่ให้เจดอนซานโชไปไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มถึงเวลาจังหวะนี้ครับบอลลงทางฝั่งบรูโน่ย้อนมาโรนัลโดโรนัลโดในกรอบโรนัลโดจ่ายมาจังหวะนี้บอลชิงมาแอนโตเน่ยิงไล่มาเป็น3-5ครับแล้วเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้สำหรับทางฝั่งของแอนโทนี่ครับถือว่าเป็นประตูที่ได้มาในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ถือว่าดึงโมเมนตัมของเกมกลับมาได้ดีครับดูจังหวะนี้บอลหมุนมาแล้วยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดครับแอนโทนี่ใครเชียร์แมนยูบนหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้ หมุนตัวแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปครับลิเวอร์พูลเซตเกมมาจังหวะนี้ครับบอลลงของเฮเวเลียตออกมาซาร่าย้อนออกมาเทเลสเนลโนอาโนมาซาร่าเล่นอาโนกับซาร่าซาร่ายังไงเท่าเราเจ็บตอนนี้ยังเหลืออีกนาทีกว่าแล้วปั๊มไม่ได้กับมาเลเซียบอลลงทางฝั่งเฮเวเลียตย้อนมามาติปอาจจะวันนี้มาฟาบิโญ่ครับอันที่มาติปนูเยสมาที่มาติดจากมาฟาบิโญ่ฟาบิโญ่ยังไงโดนพัวพันอยู่บอลเทเวเลสเอเวียจ่ายมาลูกนี้แล้วยิงก็ลูกที่6ของลิเวอร์พูลครับได้ในช่วงทุนระบาดเจ็บน่าจะเป็นทีสุดท้ายจากกันอยู่ทางฝั่งดาวินนูเยสดูจังหวะนี้ครับโอ้เหมือนแมนยูเบิร์ครับแล้วบอลเฮวีเอเลียจ่ายเข้ามายัดมานูเยสยิงตามน้ำก็ออกไปจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงเข้าไปเลยครับดูครับดับหนึ่งจังหวะแล้วเลือกมุมยิงเลยครับเดกาออกมาก็ไม่ทันครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกันห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลบิมลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ โอ้โหประตูนี้เสียหายครับแมนยูครับเหมือนโนมิตังเกมจะโดนดึงกลับมาแล้วจบครึ่งแรกเลยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ6ประตูต่อ3ครับจากการยิง4ประตูของโมซาลาและ4จุดโทษในครึ่งแรกครับไปว่ากันต่อในครึ่งหลังเลยว่ากันต่อในครึ่งหลังครับหลังจากครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลขึ้นนำอยู่ที่6ประตูต่อ3ครับซึ่งหลังจะสลับฝั่งกันบ้างครับแมนยูจะบุกจากฝั่งซ้ายส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลจะซ้ายไปขวาครับจังหวะนี้โรนัลโดแย่งไปและเป็นบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลนูนเยสครับออกซ้ายมาให้กับรุยดิอาสดิอาสดึงจังหวะไปสุดเส้นยังไงจะไปต่อไม่ได้ครับติดวาราเป็นลูกเตะมุมครับ ต้องมาดูว่าการเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
จะส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวจนถึงครึ่งหลังไหมเพราะตอนนี้ก็ตามหลังอยู่3สกอร์ครับแต่ก็ยังมีเวลาในการที่จะเอาคืนใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเล่นสั้นๆครับลูกคอร์เนอร์บอลที่ทางซาร่าทำชิ้น1 2มาซาร่าจะไปต่อยังไม่ได้ซาร่าจ่ายมาลูกนี้ทางเวอร์จิลฟานไดขึ้นเกมมาแต่โดนแซะบอลไปครับแล้วแมนยูเคลียร์มาไม่ขาดเท่าไหร่ก็เป็นบอลของลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งมาติปจ่ายมาให้กับทางฝั่งของฟาบิโญ่ฟาบิโญ่เลี้ยงจี้ขึ้นมาแล้วฟาบิโญ่ยิงลูกนี้แหละครับโอ้โหฟาบิโญ่โอ้ลิเวอร์พูลได้ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังครึ่งนำเป็น7ประตูต่อ3ครับจากการอยู่ทางฝั่งฟาบินโญ่ ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงยายครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลเข้ามาได้ดูไม่มีกองหลังของแมนยูหรือกองกลางเข้ามาพัวพันเลยครับเล่นสบายมากเลี้ยงจี้มาอย่างนี้มีเวลาให้ยิงเลือกมุมก็ไม่เหลือครับแมนยูมีสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นครับผมหลังจากตอนแรกโมเมนตัมเหมือนกำลังจะกลับมาครับได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแต่ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งท้ายก็ดันมาโดนยิงห่างไปอีกครับรวมถึงเริ่มครึ่งหลังมาเพียงประมาณ3นาทีก็โดนยิงเพิ่มอีก1สกอร์ตอนนี้ตามหลังอยู่3ต่อ7 บอลจังหวะนี้เจดอนซานโชเจดอนซานโชจี้มาจากวาโรนัลโดและเป็นทางฝั่งของบรูโน่ไม่มีโอกาสได้ยิงครับเวอร์จิลฟานไดครับลากบอลขึ้นมาเวอร์จิลฟานไดจ่ายมาลูอิอาสย้อนมาแอนดรูว์โรเบอร์สันฟานไดไหลขึ้นมาลูกนี้โดนทางฝั่งวารานตัดไม่ได้ครับราฟาเอล วารานเล่นแอนโทนีมาให้กับบรูโน่บรูโน่จ่ายมาลูกนี้อีลิเซนจะไปบรูโน่แต่ว่าบอลมันขุกคลิกและเข้ามือของทางฝั่งอาริซงครับเปิดเกมขึ้นมาบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลเซตเกมขึ้นมาใหม่ฟาบิโญ่จ่ายมาให้กับแฮร์รี่เอเลียตเอเลียตเลี้ยงจี้ขึ้นมากองหลังของทางแมนยูตอนนี้กำลังปั่นป่วนครับจ่ายจังหวะนี้มาแล้วยิงลูกนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับโอ้โหประตูที่5ในเกมนี้ครับของทางฝั่งมูฮัมเหม็ดซาลาโอ้โหในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำเป็น8ประตูต่อ3ครับดูจังหวะนี้ซาลาลากมาแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาด้าโมซาลาจัดให้ครับโอ้โหและนี่มันจะเป็นโศกนาฏกรรมที่สนามโอทัฟฟอร์ดหรือเปล่าต้องมาดูกันครับ3ประตูต่อ8ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้พอครึ่งหลังเสียอีก2ประตูตอนนี้เกมจะลวนไปยาวเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องรีบห้ามเลื่อนกันครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมคโทมินีจ่ายมาให้กับวารานกลับมาที่แมคโทมินีคุณเกมมาลูกนี้แมคโทจ่ายพลาดไปครับโอ้โหโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลตัดไม่ได้ดาวินนูนเยสนูนเยสจ่ายมาลูกนี้บอลของทางฝั่งซิโก้คันทัลล่าคันทัลล่าจ่ายมานูนเยสเดกีอาซูเปอร์เซฟเอ้ายังคุกคิกอยู่แล้วเคลียร์ไม่ขาดมีจังหวะได้ยิงนูนเยสยังไม่ยิงจ่ายจังหวะนี้มาลุยอาสจะให้นูนเยสแล้วยิงลูกนี้หลุดกรอบไปครับโอ้ลุยดิอาสโอ้หกเกือบไปครับดูจังหวะนี้โอ้โหตีลังกายิงครับโอ้เฮดคิกแต่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบเข้านี่ถือว่าเป็นประตูที่สวยงามลูกนึงนะครับแต่แมนยูตอนนี้ยังเหมือนจะลวนไม่จบครับดูจังหวะนี้แมนยูเคลียร์มาแก้มาบอลมาอยู่ที่บรูโน่แอนโทนีแอนโทนีจ่ายมาบรูโน่บรูโน่มาลูกนี้โรนัลโดโรนัลโดจะไปไม่ได้ครับโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลแย่งบอลมาบอลลิเวอร์พูลฟาบิโญ่มาจังหวะนี้ดาวิดนูเนซจ่ายต่อมาแฮร์รี่เอเลตออกมาโอ้รู้ไม่รู้กันกับซาร่าครับคนละช่องกันเลยครับบอลลูกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มในครึ่งหลังหลังจากครึ่งแรกทางแมนยูมีการเปลี่ยน1คนครับเอาโรนัลโดลงไปแทนแรดฟอร์ดในช่วงปลายๆครึ่งแรกครับนาทีที่มา38บอลของทางฝั่งแมนยูเซตเกมโดนเพรสซิ่งอยู่ยังขึ้นไปเกมไม่ได้ครับบรูโน่ยกบอลให้กับทางฝั่งของคริสเตียนเอริกเซ่นถ้าแมนยูต้องการจะกลับสู่เกมต้องหาประตูแรกให้ไวครับแต่ตอนนี้ตามหลัง5สกอร์ก็ถือว่ายากในระดับนึงครับบอลนอนฟาบิโญ่จ่ายซ้ายมาลูกนี้แอนดูโรบสันบอลย้อนมาครับโรบสันอีกครั้งหนึ่งจนเกียร์มาเทโก้จ่ายมาดาวินูเยสแล้วมาที่แฮร์รี่เอเลียตแฮร์รี่จ่ายลูกนี้บอลจะให้ซาร่าไม่ดีครับบอลเข้ามือดาวิดเกียร์เด็กเกียร์เปิดเกียร์มาลูกนี้มงสะบัดไม่ดีได้เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาอีกครั้งหนึ่งครับแฮร์รี่เอเลียต
เอเรียจ่ายทางขวามาซาล่าไม่ทันครับบอลทุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครจะแท็กเพื่อนสามารถแท็กมาดูกันได้เลยนะครับโดยการกดติดตามและสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับบอลของทางแมนยูคิสเซอร์เรเซ็ตจ่ายมาไทเลอร์มาราเซ่บอลคิสเซอร์โรนัลโดโรนัลโดไปลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลตัดไม่ได้บอลลิเวอร์พูลครับเอโก้คันเทล่าเด็กคู่เลนจีมามีทางฝั่งอีลิกเซนมาพัวพันอยู่จ่ายมาให้กับทางดิอาสแล้วดิอาสยิงลูกนี้บอลชนเสาโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่9ครับโอ้ยังบุกยังต่อเนื่องลิเวอร์พูลเข้าครึ่งหลังแมนยูตอนนี้เหมือนนักมวยทิ้งเสาแล้วครับโดนนวดโดนยิงโดนโอ้โหครึ่งครับหน้ากรอบเขตโทษตัวเองตลอดเลยแต่ลูกนี้จะได้สวนขึ้นมาบรูโน่เฟรเดริกจ่ายให้กับแอนโตเน่แอนโตเน่บอลมาให้กับโรนัลโดคืนแอนโทนีมาโรนัลโดโรนัลโดยังไงลงมาจะเปลี่ยนเกมไหมจังหวะนี้คริสเตียนอริกเซ่นอริกเซ่นจ่ายต่อมาเจดอนซานโชมาที่คริสเตียโนโรนัลโดเอาละครับโรนัลโดครับยิงประตูจุดประกายความหวังให้กับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงแฟนบอลครับประตูที่4ของแมนยูได้จากคริสเตียโนโรนัลโดดูจังหวะนี้ครับซึ่งกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษจังหวะที่ได้บุกขึ้นมาครับแล้วจ่ายมาลุงโรนัลโดยิงด้วยซ้ายไม่ต้องจับครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาได้แต่ก็ยังถือว่าเป็นงานลำบากอยู่ครับตามหลังอยู่4สกอร์แต่ตอนนี้เล่นในบ้านยังยอมแพ้ไม่ได้ตอนนี้ต้องมาดูกันว่าหัวใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้หรือเปล่าครับแต่ลิเวอร์พูลก็คงไม่ยอมให้ตีเสมอง่ายๆหรือว่าคงไม่ยอมให้ไล่มาอีกจังหวะนี้เทรนาโนมาให้กับทางฝั่งของโมซาร่าซาร่าเล็งจี้ขึ้นไปซาร่าไปสุดเส้นทางฝั่งขวาครับโมซาร่าหลบหนีทางฝั่งของมาเลเซียจ่ายย้อนมาเทรนด์เซนเดอร์นุ่มผ่านมาให้เอเลียนแล้วจ่ายต่อซาร่าคืนมาเอเลียนยัดมาด้านในจังหวะนี้แต่โดนแมนยูแย่งไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ทางฝั่งแมคโชมิเน่มาเลเซียซานโชอิเล็กเซนย้อนมาใหม่มาติเนสจ่ายมาให้กับไทเลอร์ลามาเซียมาเลเซียบอกไปครับจังหวะนี้ขึ้นเกมมาโรนัลโดพลิกไปไม่ได้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลเปิดเกมมาจังหวะนี้มงตั้งแล้วไม่ดีเท่าไหร่แต่ซานโชก็โดนฟาบิโญ่ปั๊มบอลไปได้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงของเกมครับ60นาทีบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัดมาจังหวะนี้คริสเตียนอริกเซนจ่ายมาบรูโน่บรูโน่จะยัดขึ้นโรนัลโดแต่มันไวเกินไปครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลยกมาจังหวะนี้ลิเวอร์พูลยังไงบุกขึ้นมาอีกจะเอาเพิ่มดิอาสยังไม่ได้ครับดาบิดิกาได้บอลสันติกาเปิดเกมขึ้นมาบอลมงมาลูกนี้แต่เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลได้บอลอีกครั้งหนึ่งฟาบิญโญ่ดาวินูเยสหน้ากรอบเขตโทษแล้วจ่ายมาจะให้ทางดิอาสยังไม่ได้ยิงดิอาสจ่ายปาดมาลูกนี้แฮปปี้เอเลียดโดนตัวพันอยู่แล้วมันยูเคียบอลไม่ได้ครับแมนยูได้บอลโดยคริสเตียนอริกเซนจ่ายมาลูกนี้เจดอนซานโชยังไงเลียงจี้ขึ้นมาเจดอนซานโชมองหาเพื่อนครับทางฝั่งขวาจ่ายมาบรูโน่แล้วคริสเตียนอริกเซนกลับมาที่ทางฝั่งเจดอนซานโชเอาละครับเกมเริ่มสนุกครับตอนนี้ไล่มาเป็น5ประตูต่อ8จากกันอยู่ทางฝั่งเจดอนซานโชเอาครับเล่นในบ้านครับยังหัวจิตหัวใจยังได้อยู่ดูจังหวะนี้เจดอนซานโชครับเลือกที่จะยิงยัดไปทางโอ้โหฝั่งประตูซ้ายมือของตัวเองครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพิมแมนยูกันเข้ามาได้เอาครับลิเวอร์พูลจะลวนหรือเปล่าครับตอนนี้โดนไล่มาเป็น6ประตูต่อ5ต่อไปกับ5ประตูต่อ8ครับยังตามหลังอยู่3สกอร์จากตอนแรก5แต่เหมือนโมเมนตัมของเกมจะกลับมาสู่แมนยูเล็กน้อยครับโมซาร่าดาวินนูเยสโดนแย่งไปแล้วเป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลมาอยู่ที่เจดอนซานโชจ่ายมาให้กับทางฝั่งของบรูโน่เฟรนเดสบรูโน่เลี้ยงจี้ขึ้นมาบรูโน่มองหาเพื่อนทางฝั่งซ้ายมีขวามีแต่จ่ายยัดมาลูกนี้ไม่ถึงทางฝั่งซานโชครับบอลลงที่ผู้ตัดมาซิโก้คาทาร่าจ่ายมาโมซาร่าวันนี้ทำไปได้5ประตูแล้วจ่ายดาวินนูเยสจะหลุดไม่หลุดครับมาตีเนต้องรีบเคลียร์บอลออกไปก่อนครับลูกเตะมุมโดยแอนดูโรเบอร์สันเอา
ฟนนี่คงเต็มความจุของสนามครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะตามหลังเยอะอยู่ก็ตามมาจังหวะนี้ซาร่าโดนสวมแล้วแย่งไปเลยครับดาโลกระชากบอลขึ้นมาทางฝั่งขวายังไงดีกว่าดาโลดึงรอเพื่อนจ่ายมาลูกนี้ให้กับบรูโน่แล้วมาให้กับโรนัลโดลงมาเกมบุกดีขึ้นครับแอนโทนี่จ่ายยัดมาลูกนี้คนละช่องกันเลยครับอ้าวแล้วไปปั๊มบอลไม่ได้ไหมยังไม่ได้ครับลิเวอร์พูลยังแก้สถานการณ์ไม่ได้เอลียตเล่นกับทางฝั่งของดาวินูเยสแล้วติโก้คาร์ล่าจ่ายซ้ายจะให้ลุยดิอาสครับแต่ว่าโดนทางฝั่งของดาโลดักไว้ได้แอนโทนี่จ่ายไม่รู้กันกับเพื่อนครับแอนโทนี่ตอนนี้ก็ทำไปแล้ว2ประตูมีลุ้นแฮตทริกอยู่ครับแต่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลมีแฮตทริกแล้ว1แฮตทริกคือ5ประตูของโมซาร่าผลยังว่านี้วาราจ่ายขึ้นมาคริสเตียโนโรนัลโดแล้วโยกขวาลูกนี้มาทางฝั่งลิเวอร์พูลหัวพันแล้วได้บอลครับแอนโทนี่ทำบอลออกไปมีการเปลี่ยนตัว2คนครับเอาดาวินนูนเยสแล้วก็แฮร์รี่อเดดออกครับเอาดิโก้โจต้าแล้วก็อัตจูครับลงมาแทนบอลทุกคนฟังได้ผูกปาปิโยแอนดรูว์โรเบิร์ตสันวันนี้ขึ้นเกมมาแล้วโดนแมนยูปั๊มบอลคืนมาที่บรูโน่ครับบรูโน่จ่ายมาโรนัลโดเราชิงเร็วให้กับทางฝั่งของเจดอนซานโชแต่ไม่มีเหลี่ยมให้ยิงมาติดยังไวครับยังแย่งบอลกลับมาได้บอลมงสะบัดมาลูกนี้แต่ไม่มีใครครับดิโกโจต้าถูกส่งลงมาเป็นกองหน้าแทนบอลของวารานออกขวามาให้ดาโลชิงจังหวะนี้ไม่ถึงแอนโทนี่ครับลิเวอร์พูลได้บอลมาฟาบิโญ่จ่ายซ้ายมาลูกนี้แอนดูโรเบซ่าทำชิงมาลูกนี้หลุยดิอาสดิอาสเล่นกับเตียโก้ดิอาสกลับมาเตียโก้อีกครั้งนึงจ่ายลูกนี้ขึ้นมาให้กับทางฝั่งของดิโกโจต้าดิโกโจต้าไปไม่ได้ก็โดนแมนยูแย่งบอลไปแล้วเป็นฟรีคิกครับระยะนี้น่าจะเป็นการเปิดเข้าไปดาวิดดิอาสั่งกำแพงเลยครับกำแพงของแมนยูไนเต็ด3คนครับเห็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะแพงลิ้นหรือไม่ดูจังหวะนี้กันครับเทรนเลือกที่จะโยกเข้ามาลูกนี้แมนยูยังบ่งเคลียร์ไว้ได้คนแถว2เป็นของทางฝั่งแอนโทนี่จ่ายมาแล้วจะสวนกับคริสเตียนอีริกเซนกระชากบอลขึ้นมาครับย้อนให้กับมาร์ติเนสบอลทำให้โชมิเน่มาให้กับอีริกเซนมาราเซียมาให้คริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดจ่ายมาลูกนี้บรูโน่แล้วไปต่อที่แอนโทนี่โอ้โหชนเสาครับไม่ได้แฮตทริกกับแอนโทนี่โอ้แล้วถ้าไล่มาเป็น 6-8 เกมสนุกแน่นอนครับแต่ตอนนี้เหมือนโมเมนตัมของเกมจะอยู่ที่แมนยูได้บอลไปครั้งนึงแอนโทนี่ก็ไปเสียบอลครับโอ้คิดว่าเข้าไปแล้วเมื่อสักครู่บอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลมาที่ลุยส์ดิอาสแล้วโดนปั๊มบอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มมีการเปลี่ยนตัว3คนครับโมซาร่าครับถูกเปลี่ยนออกไปโอ้โหหลายคนเอาฟิมิโน่มาครับมองไม่ทันเลยครับเมื่อสักครู่มาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลนี่ครับมีเตียโก้ออกครับโกเมสลงมาปาบินโยออกมิลเนอร์ลงมาครับแล้วก็โมซาร่าที่ทำ5ประตูออกครับโรเบิร์ตโตฟิมิโน่ลงมาต้องมาดูว่าการส่งโจโกเมสลงมาจะยังไงแต่ดูจังหวะนี้กันก่อนบุกขึ้นมาแล้วบอลเข้ามือของทางฝั่งเตียโก้ครับจะเพิ่มแนวรับหรือว่าจะเล่นในรูปแบบไหนต้องมาดูหรือว่าอาจจะดันเทนขึ้นไปครับบอลทางฝั่งลิเวอร์พูลได้บอลมาจังหวะนี้โกเมสโอ้เอาโกเมสมาเล่นกลางเลยครับจังหวะนี้แล้วโดนแมนยูปั๊มบอลไปได้ครับบอลอยู่ที่ทางฝั่งของเจดอนซานโชเจดอนซานโชยังไงซานโชจ่ายมาลูกนี้โรนัลโดแล้วชิง1-2โรนัลโดกับทางฝั่งของอิลิเซ่นแล้วจังหวะนี้บอลไปอยู่ที่เจดอนซานโชซานโชตักไข่ย้อนมาลูกนี้ที่จะอิลิเซ่นยิงโอ้โหจะยิงตามน้ำไวครับแต่ว่าทางฝั่งของอาริซงไม่หลงครับเป็นลูกเตะมุมในช่วงเวลาที่เหลือ3ประตูก็ยังถือว่าเป็นงานยากอยู่แต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับลูกเตะมุมโดยทางฝั่งของคริสเตียนอิลิเซ่นอีริกเซนเปิดจังหวะนี้มาแล้วบ่งเคลียร์ไว้ได้ลิเวอร์พูลแมนยูตั้งบอลมาอีกครั้งนึงครับบอลอยู่ที่ทางฝั่งของอีริกเซนจ่ายมาบรูโน่แล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหเปิดมาแล้วสุดท้ายเป็นเจโดนซานโชเอาละครับแมนยูไล่มาเป็น6-8ตอนนี้ตามหลังเพียง2สกอร์กับช่วงเวลาที่เหลือเป็นไปได้แล้วครับ
โอ้แฟนๆแมนยูตอนนี้แทบจะคุ้มข้างครับดูจังหวะนี้ครับบอลมาแล้วทางบรูโน่ยกมาให้กับเจดอนซานโชยิงไม่ต้องจับเข้าไปใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูพี่แมนยูกันเข้ามาได้เอาครับเจดอนซานโชครับตอนนี้ทำไปแล้ว2ประตูจุดประกายความหวังของทางฝั่งแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเกมน่าจะสนุกแล้วหลังจากนี้ลิเวอร์พูลหลังจากพยายามจะเอาประตูที่9เกือบจะได้หลายครั้งสุดท้ายตอนพอแมนยูไล่มาตอนนี้เหมือนเครื่องเกมลูกของลิเวอร์พูลช็อตไปเลยครับบอลของทางฝั่งแมนยูตัดได้อีกครั้งนึงครับบรูโน่เฟร์นันเดสบรูโน่จ่ายมาโรนัลโดมาที่ซานโชจะไปไม่ได้โดนทางฝั่งลิเวอร์พูลแย่งบอลคืนมาบอลของลิเวอร์พูลจังหวะนี้เลี้ยงขึ้นมาโดยแฮร์รี่แอนเลียจะจ่ายไปสกอตแมคโทมินีตัดไปได้ครับบอลย้อนมาที่เดกียเดกาเปิดเกมขึ้นมาบอลมงลูกนี้แล้วอีลิเซนจะแย่งมาไม่ได้ก็เป็นบอลของลิเวอร์พูลตังมาอยู่ครับจังหวะนี้โกเมสจ่ายไม่ผ่านก็ติดวารานวารานจังหวะนี้ทำชิงมาให้กับบรูโน่เฟร์นันเดสแล้วโยกให้แอนโตนี่ยังไงไม่ทันเอาแต่โรนัลโดไปปั๊มมาได้ครับคริสเตียโนโรนัลโดจะหมุนไปไม่ได้ครับโอ้โหโดนทางฝั่งฟานไดแย่งบอลคืนไว้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้ขึ้นเกมมาโกเมสจ่ายขึ้นมาให้กับโจต้าบอลของเทรนต์มิโน่เล่นแต่โจต้าสุดท้ายโดนแมนยูแย่งบอลไปครับบอลของแมนยูอยู่ที่อีริกเซนอีริกเซนจ่ายจังหวะหนีมาแล้วโอ้ยจะยิงไวครับโรนัลโดแต่ว่ายังซุปเปอร์เซฟโดยอาริโซนครับปฏิเสธยังไม่ให้ไล่มาครับ 7-8 นี่คือเกมเดือดแน่นอนครับตอนนี้ก็อุณหภูมิเริ่มจะเดือดใหม่แล้วครับตอนนี้อีริกเซนครับสั่งการเพื่อนครับว่าให้เล่นตามแผนครับการจ่ายบอลแมนยูมากกว่าครับ437กับ424ครับบอลทางฝั่งลิเวอร์พูลเซฟไว้ได้อาริสองเปิดเกมมาลูกนี้ให้กับแอนดูโรเบอร์ตันโกเมสย้อนมาที่ทางฝั่งฟานไดยกมาให้กับฟิมิโน่โรเบอร์ตันฟิมิโน่มันจะมาเล่นทางขวาแทนซาร่าครับโรเบอร์ตันฟิมิโน่โรเบอร์ตันฟิมิโน่โดนปั๊มไปแล้วสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของทางฝั่งลิเวอร์พูลทุ่มเข้ามาครับโดนลุ้มอยู่แล้วมาราเซียแฝงบอลไปครั้งนึงบอลทุ่มอีกครั้งฟิมิโน่ทุ่มมาลูกนี้บอลไปที่โกเมสย้อนมาที่ฟิมิโน่โรเบโต้ฟิมิโน่เข้าไปในกรอบเขตโทษโดนแย่งไปแล้วโกเมสยังได้บอลย้อนกลับมาลูกนี้เซตจังหวะครับบอลของทางโอ้โหลิเวอร์พูลโจต้าไม่ได้ทางขวาบ้างโจต้าจ่ายมาลูกนี้ให้กับฟิมิโน่แต่ฟิมิโน่ทำบอลออกไปเองครับ จับบอลจังหวะแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายไม่รวมทบทวนเวลาบาดเจ็บของเกมนี้ครับเด็กเกียร์เปิดเกมขึ้นมาแล้วบอลของทางลิเวอร์พูลตัดไว้ได้กับฟานไดแมนยูปั๊มบอลคืนมาโดยดาโลดาโลจ่ายมาอีริกเซนมาให้แอนโทนีชิงมาจังหวะนี้จะเล่นเร็วครับให้กับทางฝั่งบรูโน่แต่ไม่ได้ครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลเอเลียตขึ้นมาจังหวะนี้โจต้าโดนปั๊มไปครับเป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนโทนีแอนโทนียังไงมาเล่นทางซ้ายบ้างครับแอนโทนีจ่ายมาลูกนี้เล่นกับอีกเส้นแล้วออกมาซานโชเจดอนซานโชไปสุดเส้นในกรอบเขตโทษกลับมาที่แอนโทนีคืนมาซานโชซานโชหลบสวยแล้วซานโชยิงลูกนี้โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวแล้วตอนนี้ไล่มาแล้วครับเป็น7ประตูต่อ8พร้อมกับแฮตทริกของทางฝั่งเจโดซานโชโอ้เกมสนุกสุดๆแน่ๆครับหลังจากนี้7ต่อ8ตามหลังสกอร์เดียวจากตอนแรกตามหลัง5สกอร์เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ทำให้เห็นแล้วโอ้โหแล้วหลบมาสวยมากครับทางฝั่งของเจโดซานโชดูจังหวะหนีซานโชโอ้โหยิงผ่านอาริซงเข้าไปโอ้เจเกนคอปเซ็งเลยครับโอ้โหนักเตะลิเวอร์พูลตอนนี้ช็อตแบบเปลี่ยนตัวอะไรก็ไม่ช่วยนะครับ บอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลแอนดรูว์โรเบิร์ตสันทางสายแอนดรูว์โรเบิร์ตสันเล่นกับทางฝั่งโอเดียสต้องรีบทำประตูเพิ่มนะครับตอนนี้โมเมนตัมของเกมจะได้ดึงกลับมาทางฝั่งลิเวอร์พูลจังหวะนี้เดียสย้อนกลับมาโจต้าโดนปั๊มไปโดยแม็กโทมิเน่
แม็กซ์ชิมานีแย่งมาได้แล้วบอลอยู่ที่เอลิกเซนกินเอลิกเซนมาโรนัลโดโรนัลโดครับตอนนี้แมนยูเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นครับบอลมาอยู่ที่มาเลเซียมาที่เจเรซานโชวันนี้เล่นได้โดดเด่นครับซานโชจ่ายมาลูกนี้โรนัลโดโรนัลโดจะไปไม่ได้โรนัลโดยังไงครับโดนทางฝั่งของนาติสแย่งไม่ได้บอลของฟิมิโน่จ่ายจังหวะนี้มาแล้วลิฮูได้บอลขึ้นมาลูกนี้ให้กับทางฝั่งของดิอาสจะไม่ถึงแมนยูแต่บอลมาอีกครั้งนึงคริสเตียโน่โรนัลโดโรนัลโดยังไงฮะมองหาเพื่อนครับยังจ่ายไม่ได้โรนัลโดเล่นมาถึงซานโชซานโชจ่ายมาลูกนี้แล้วโอ้โหจับไม่ดีครับคริสเตียนลิเซ่นจังหวะแรกบอลรังลิฟูโจต้าจ่ายมาดิอาสดิอาสมองย้อนไปแฮร์รี่เลียดดิอาสขึ้นเกมมาให้กับโรเบโตฟิโน่เอาแล้วฟิมิโน่หลุดแต่ฟิมิโน่ยังไปไม่ได้โดนผัวพันอยู่โรเบโตฟิโน่จ่ายย้อนมาลูกนี้เป็นบอลของทางฝั่งลิฟูจะได้ประตูหรือเปล่าไม่ได้ครับไทเลอร์มาเลเซียยังมาแก้ได้ครับบอลของทางแมนยูตอนนี้เกมเดือดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับใครยังไม่แท็กเพื่อนก็แท็กกันมาดูได้ครับมีบอลให้ดูยาวๆครับโรนัลโดจ่ายมาคริสเตียโน่อินิเซ่นอินิเซ่นดึงหลบไว้อินิเซ่นจ่ายมาจังหวะนี้แล้วเป็นคริสเตียโน่โรนัลโดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในโอทัฟฟอร์ดครับโรนัลโดเป็นซุปเปอร์ซับฮีโร่ครับวิ่งไปดีใจกับทางฝั่งของอินิเซ่นฮาร์ฟเลยครับโอ้โหจากตามหลัง3ประตูต่อ8ทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ตีเสมอเป็น8ต่อ8แล้วมีเวลาเหลืออีกด้วยครับดูจังหวะนี้อินิเซ่นจ่ายมาแล้วทางฝั่งบรูโน่เล่นเร็วให้กับโรนัลโดครับ3ประสานครับโรนัลโดยิงจ่อๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจใครเชียร์แมนยูบีแมนยูกันเข้ามาได้โอ้เกม5ดาวเลยครับตอนนี้โรนัลโดยิงเข้าไปในนาทีที่86แล้วดูจากการเล่นตรงนี้อาจจะทดเวลาบาดเจ็บอีกหลายนาทีด้วยครับ โจต้าโอ้โหลิปูตอนนี้ดึงเกมกลับมาไม่ได้เลยครับโมเมนตัมของเกมตรงนี้ต้องเล่นให้ช้าลงครับโกเมสมาให้กับทางฝั่งของดิอาสแต่โดนแมนยูแย่งมาอีกแล้วแล้วแมนยูมาอีกชุดนึงบอลอยู่ที่โรนัลโดจ่ายมาที่แอนโทนีโรนัลโดโดนปั๊มไม่ได้ครับโกเมสจ่ายต่อมาลูกนี้โจต้าออกซ้ายมาให้กับทางฝั่งรุยดิอาสดิอาสหมุนมาหนึ่งทีแล้วจ่ายมาจังหวะนี้โกเมสโดนทางฝั่งแมนยูปั๊มบอลไปครับบอลของแมนยูอยู่ที่แอนโทนีโรนัลโดเล่นกับแอนโทนีแอนโทนีจะไปเองลูกนี้ไม่ได้จิตแอนดูโรเบอร์สันแล้วทางฝั่งของฟานไดมาช่วยรองบอลครับบอลของชิฟฟานไดจ่ายมาจังหวะนี้ถึงเกมมาแล้วแอลเลียดจะจ่ายมาโอ้โหแต่ไม่เห็นทางฟิมิโน่ยืนว่างอยู่ครับเลือกที่จะแทงเข้าไปกลับไปตรงกลางแต่ไม่มีใครรู้กันครับบอลแมนยูจังหวะนี้โรนัลโดจ่ายมาให้กับบรูโน่แล้วทางซ้ายมีเจโรซานโชเจโรซานโชลงมาสวยครับเจโรซานโชจะไปต่อเจโรซานโชมองหาตรงกลางแล้วซานโชยังไงปาดขวามาลูกนี้ให้กับอินิเซนจ่ายตัดมามาเลเซียมาเลเซียโอ้โหขึ้นมาเติมเกมเป็นกองหน้าแล้วตอนนี้ซานโชกลับมาที่มาเลเซียจ่ายยัดมาแอนโทนีโดนปั๊มไปครับโดนกุญแจฟาดายกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายไม่รวมทดเจ็บครับเฮนเดอร์สันดาโน จ่ายจังหวะนี้มาครับอาวิเอเดียดมาที่อาโนมาที่อาเดียดอีกครั้งหนึ่งจ่ายย้อนหลังมาไม่รู้กันกับโจต้าครับเป็นบอลของแมนยูมาเลเซียมาที่ลิเซนแอนโทนีเซโรนัลโดครับย้อนกลับมาบรูโน่บรูโน่ออกซ้ายสุดมาเจโรซาโชเจโรซาโชจ่ายยัดมาแอนโทนีมาโดนดาวเดอร์ยิงลูกนึงซุปเปอร์เซฟของอาริซอนครับโออาริซอนยังอ่านเกมทันเลลี่ไปครับโอ้โหถ้าช้ากว่านี้นิดนึงนี่เป็นประตูชัยของแมนยูหรือประตูขึ้นนำแน่นอนครับดูจังหวะนี้โรนัลโดยิงรับไปติดขาของทางฝั่งอาริซงครับเห็นลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทดเวลา8นาทียังมีเวลาครับโอ้แล้วลิเวอร์พูลตอนนี้จากตอนแรกยังไงก็ต้องชนะครับโอ้โหแล้วไปเทียบโรนัลโดกับโจต้าที่เพิ่งลงมาครับโรนัลโดยิงไป6ครั้งโจต้ายังไม่ยิงครับแต่ให้เห็นเลยครับว่าตั้งแต่โจต้าลงมาหรือว่าก่อนหน้านั้นที่แมนยูไล่มาทำให้โมเมนตัมเกมของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ได้บุกเลยครับบอลจังหวะนี้มาแล้วเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลคุมเกมมาโจต้าย้อนมาโกเมสกลับมาโจต้าแล้วเล่นมาฟิมิโน่ฟิมิโน่จะหาทางไปโจต้าจ่ายต่อมาโกเมสแล้วทางซ้ายมีดิอาสโดนทางฝั่งดาโลดักไว้ได้ครับโอ้โหโมเมนตัมของเกมตอนนี้แมนยูจะเอาบ้านจะเอาให้ได้เลยครับบอลของแอนโทนีแอนโทนีเล่นกับโรนัลโดราวมาลูกนี้จะให้กับบูโน่เฟรนเดสไม่ได้โดนดักเอาไว้บอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลโรเบโตฟิมิโน่มาลูกนี้ให้กับแฮร์รี่เดส
ไปสุดเส้นครับสุดเส้นยังโดนคุมอยู่โดยแม็กโทมิเน่จากจังหวะนี้มาพยายามเล่นอยู่ครับทางฝ่าอ้าวแล้วสุดท้ายไปติดผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกครับเป็นลูกเตะมุมเห็นไอซ์เนอร์อาโนจะเป็นคนเปิดครับจังหวะการเปิดตรงนี้ของเทรนเนอร์จะทำได้ดีแค่ไหนครับเปิดเกมเข้ามาลูกนี้แล้วเป็นได้มงโอยบอลเข้ามือดาวิดเดเกียเดเกียครับเปิดเกมขึ้นมาบอลตั้งมาลูกนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วลิฟูได้บอลเทรนเนอร์อาโนจ่ายจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งของแมนยูดักไว้ได้มาร์ติเนสบอลขึ้นมาของโรนัลโดบรูโน่แล้วมาที่ซานโชซานโชมาโรนัลโดโรนัลโดไปต่อที่แอนโตนี่แอนโตนี่โดนปั๊มบอลล้มลงไปแต่ไม่ฟาวครับอีกประมาณเกือบ5 4ขอแพ้ครับกับ4นาทีครับบอลลงทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้ไอเรียบจ่ายยัดมาลูกนี้แล้วเป็นทางฝั่งของแมคโทมินีดักไว้ได้มาร์ติเนสจ่ายต่อมาซานโชซานโชครับตัวโทรนาบาเจ็บก็ถือมีโอกาสทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่าแมนยูยังได้บุกมากกว่าอยู่บอลจังหวะนี้แอนโตนี่มาเล่นทางซ้ายแอนโตนี่ดึงหลอกแล้วจ่ายมาโรนัลโดหลบโกโรนัลโดยังไงโรนัลโดจ่ายเพื่อนโอ้ใจดีเกินไปแต่มาเลเซียไม่มีเหลี่ยมให้ยิงโอ้โหหลบโกไปได้แล้วแต่ไม่ยอมยิงครับบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นมาจังหวะนี้โกเมสเล่นกับโชต้าแล้วออกขวามาให้กับทางฝั่งของโรเบโตฟิมิโนเลี้ยงจี้ขึ้นมาโรเบโตฟิมิโนโดนแมนยูตั้มออกไปบอลอยู่ที่เจดอนซานโชก็โดนแย่งคืนไปครับลิเวอร์พูลเซตเกมมาอีกครั้งหนึ่งบอลของลิเวอร์พูลครับจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่งของดิโก้โชต้าโดนมาร์ติเนสแข็งกว่าครับ บอลขึ้นมาของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนัลโดย้อนมาบรูโน่แล้วไปให้กับเจดอนซานโชโรนัลโดอีกครั้งหนึ่งคริสเตียโนโรนัลโดจ่ายมาลูกนี้บรูโน่เฟรนันเดสยัดมาแอนโตนี่จะหาเหลี่ยมยิงไม่ได้ครับทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายลิเวอร์พูลจะได้บุกขึ้นมาโจต้าโดนเข้าบอลเร็วแต่ยังพยายามไปอยู่ยังได้ลิเวอร์พูลยังได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้ฟิมิโน่มาให้กับโจต้าย้อนมาตรงกลางมิเนอร์บอลชิงมาแล้วฟิมิโน่ทำจะไปไม่ได้ก็แมนยูได้บอลมาเป็นการบุกครั้งสุดท้ายของแมนยูบ้างครับแอนโตนี่ขอแม่ครับอีลิกเซนยกมาให้กับทางฝั่งของแอนโตนี่แต่หมดแรงแล้วก็ไม่แซงทดเวลาบาดเจ็บตอนนี้ครบแล้วจับไปปั๊มบอลขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายครับจบเกมไปครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเสมอกันไปอย่างสุดมัน8ประตูต่อ8ครับมีแฮตทริก2คนคือซาร่ากับซานโช ตั้งเกมเลยดีกว่าโอเคครับแมนยูมาในเสื้อสีแดงเกงสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนลิเวอร์พูลมาในเสื้อสีขาวเกงสีดำบุกจากขวาไปซ้ายครับแชร์แป๊บนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชาววิเทอร์นะครับสวัสดียามเช้าครับผมเนี่ยผมแชร์กันแป๊บนึงแล้วจะมีมาเซียล
มาลูกเต็มมุมของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้เปิดมาแล้วไปนะฝั่งลิเวอร์พูลได้มงหลุดกรอบออกไปครับสวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับให้เชียร์แมนยูกดหัวใจครับเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยเข้ามาจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปครับจะเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งมีโมซาร่ามาเล่นใกล้ๆด้วยครับทางฝั่งของเทรนาโนจะเป็นคนเปิดเข้ามาจ่ายมาสั้นๆให้กับทางซาร่าครับซาร่าเปิดยกมาจังหวะนี้ได้มงแต่ว่าบอลติดบล็อกครับลิเวอร์พูลมาอีกครั้งหนึ่งแมนยูก็ยังเคลียร์ออกไปได้บอลตั้งขึ้นมาครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลเซตกันขึ้นมาโอซาร่าจังหวะนี้แมนยูตัดขึ้นมาได้ครับบอลของแมนยูจ่ายมาวันเดอร์เบคติดบล็อกทางฝั่งลิเวอร์พูลซาดิโอมาเน่จ่ายย้อนมาดูโรเบอร์สันครับมาเน่กลับมาที่โรเบอร์สันแล้วตั้งมาฟันได้บอลของโรเบอร์สันจ่ายมาว่าเจอฟันได้ครับเสร็จขึ้นมาไวนาดุมบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลได้มาซาดิโอมาเน่จ่ายต่อมาแอนดูโรไอ้ทางฝั่งของซิมิโน่จะเปิดเข้ามาจังหวะนี้ก็ติดบล็อกผู้เล่นของแมนยูครับจ่ายมาตัวนี้มาเสียวย้อนมาแรดฟอร์ดกลับมาทางบูโน่ฟันเดสครับแมนยูขึ้นเกมมาลุกชอกระชากขึ้นมามีตามมาอยู่แต่เปิดได้จังหวะนี้แล้วเป็นฟานไดครับดักไว้สบายบอลตั้งขึ้นมาใหม่ของทางฝั่งลิเวอร์พูลใครเชียร์แมนยูกดหัวใจครับเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยครับบอลของมาเซียลจ่ายมาป๊อกบาแล้วกลับมาที่มาเซียลบอลของแมนยูขึ้นเกมมาครับ จ่ายมาแรดฟอร์ดมาครับแรดฟอร์ดแทงมาลูกนี้แล้วเป็นมาเซียลได้ยิงครับโอ้โหบอลโดนปัดออกไปครับที่เสาแรกของตัวนี้มาเซียลได้บอลแล้วกดด้วยซ้ายครับปั่นๆมาบอลไปติดบล็อกของทางฝั่งอานิสงครับลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะมุมเข้ามาจังหวะนี้ครับบรูโน่เฟรนเดสบูโน่เปิดมาแล้วเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลเคี่ยวไปได้บอลของแมนยูตั้งมาใหม่ครับลูกชอจ่ายต่อมาบรูโน่ครับแล้วมาลูกนี้เอาตัวนี้มาเซียวมาเซียวจ่ายต่อมาบรูโน่แล้วลูกชอตัดขึ้นมาลูกชอคืนบูโน่บูโน่ในกรอบเขตโทษยังไงโดนแย่งบอลไปครับลิเวอร์พูลตั้งมาได้ผ่านไปแล้ว10นาทีในครึ่งแรกครับยังเสมอกัน0-0โรเบอร์โต ฟิมิโน่จ่ายมาจังหวะนี้ครับฟีมิโน่อีกครั้งหนึ่งฟีมิโน่ออกขวามาเทนาโดบอลของทางโมซาร่าจ่ายมาจังหวะนี้โรเบอร์โต ฟีมิโน่ออกขวามาแล้วล้ำหน้าไปก่อนครับเทรนด์เทรนด์เอ็กซ์เดอร์อาโนครับล้ำหน้าไปบอลตั้งขึ้นมาของแมนยูจ่ายมาสั้นๆลูกชอครับชอปอกบาแล้วกลับมาที่ชอโดนแย่งไปเป็นบอลของทางฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นมาเห็นอเล็กซานเดอร์อาโน่จ่ายมาจังหวะนี้โรเบอร์โต ฟิมิโน่คืนอาโน่และฟิมิโน่ล้ำหน้าไปครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ42ท่านใครเข้ามาฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับเชียร์ทีมไหนกดสติกเกอร์ทีมที่ชอบมาได้ครับแมนยูก็หัวใจลิเวอร์พูลก็ห่วงใยครับบอลของทางฝั่งแมนยูขึ้นเกมมาจะย้อนมาฟิมิโน่เอ้ยท่านขอไปมาติสปอปอกบาขึ้นเกมมาเนี่ยมาติสครับต่อมาแรดฟอร์ดแล้วมาจังหวะนี้เอาตัวนี้มาเสียวมาเสียวจ่ายมาแรดฟอร์ดยิงไกลลูกนี้1ประตูต่อ0กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำมาคัสแรดฟอร์ดเอาครับแมนยูนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับจากการยิงของแรดฟอร์ดครับจังหวะนี้การขึ้นมาของแมนยูครับบอลมาแล้วเป็นทางฝั่งแรดฟอร์ดยิงไกลเข้าไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำ
นาทีที่13ครับแรดฟอร์ดยิงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครเชียร์แมนยูกดหัวใจกันเข้ามารัวๆบอลของทางลิเวอร์พูลจะเซตกันขึ้นมาใหม่ครับลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ที่แอนเดอร์สันผมแนวไปจิบน้ำนึงนะUnited have been strong. Marcus Rashford will remember a recent game when he got the two crucial goals and three very important points for United. Good options for the free kick, whether to go for goal or look to where his teammates are lining up. Well, they're going to get this ball right, Martin, because he can be deadly from this range.ลิเวอร์พูลตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับจากการยิงของโรเบโต้ฟิมิโน่ใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยกันเข้ามารัวๆครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลพิมพ์ลิเวอร์พูลกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เกมกลับมาเท่ากันใหม่ครับ1ประตูต่อ1แต่จังหวะนี้แมนยูต้องขึ้นมาครับลิเวอร์พูลได้ประตูทีมเยือนด้วยเมื่อสักครู่บอลมาจังหวะนี้ของลิเวอร์พูลตัดมาได้แล้วเซตขึ้นมาครับเทเลซันเดอร์อาโนเชนาโนใจมาที่ฟาบินโญฟาบินโญครับมาลูกนี้ไวนาดุมไวนาดุมเพียง1ทีแล้วไปต่อจ่ายแมนยูโรบัสันครับหวนขึ้นมาทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูลครับเทเลซันเดอร์อาโนทำบอลออกไปแมนยูทุ่มเข้ามาครับทุ่มมาจังหวะนี้แล้วแมนยูเซตขึ้นมาที่ลูกชอจ่ายขึ้นมาพอป็อกบาชอครับกับมาแฮนนี่แม็กไวป็อกบาขึ้นมาที่ชอแล้วจ่ายต่อมาพอป็อกบาโดนแย่งไปครับบอลโดนทางฝั่งลิเวอร์พูลเทนนาโนโดนทางฝั่งป็อกบาเสียไปครับแล้วบอลลูกนี้ไม่ฟาวด้วยแมนยูได้ทุ่มทุ่มมาจากวันนี้พอป็อกบาจ่ายย้อนมาที่ชอทำชิงแล้วเซตกันขึ้นมาครับลูกชอพอป็อกบาจ่ายมาจังหวะนี้ให้กับบรูโน่เฟรนันเดสครับบอลของแมนยูขึ้นมาแรดฟอร์ดมาที่บรูโน่แรดฟอร์ดกลับมาเป็นทางของแมนยูยังได้อยู่มาครับแรดฟอร์ดครับจ่ายมาจังหวะนี้แล้วเป็นทางวันเดอร์เบกจ่ายคืนมาแล้วเป็นมาเซียลยิงไปติดทางอาริซงครับลิเวอร์พูลต้องเตะทิ้งออกมาก่อนเลยครับแมนยูทุ่มเข้ามาบอลลงทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาที่วันเดอร์เบกครับวันเดอร์เบกมาที่เนมันยามาติชมาติชมาที่วันเดอร์เบกบอลขึ้นมาของแมนยูทางฝั่งขวาแล้วอารอนวานบิซาก้าครับล้ำหน้าไปลิเวอร์พูลตั้งขึ้นมาครับจิฟานไดมาจังหวะนี้ให้กับซาดิโอมาเน่แอนดูโรเบอร์สันขึ้นเกมมาครับฟาบินโญบอลของฟรีมิโน่จ่ายต่อมาแอนเดอร์สันมาฟรีมิโน่ครับย้อนกลับขึ้นมาลิเวอร์พูลยังได้จังหวะนี้แล้วโรเบโต้ฟิมิโน่ยิงเป็น2ประตูต่อ1นะครับโรเบโต้ฟิมิโน่ยิงเบิ้ลครับทำให้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลได้เปรียบแล้วครับตอนนี้2ประตูต่อ1จากการยิงของโรเบโต้ฟิมิโน่
ดูจังหวะนี้ขึ้นเกมมาครับทำชิ่ง1 2ขึ้นมาแล้วเป็นฟิมิโนโกดด้วยซ้ายเข้าไปครับจังหวะนี้หนีทางฝั่งลินเดอร์เลิฟแล้วกดด้วยซ้ายครับผ่านมือของดาวิดเดเกียใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยกันเข้ามารัวๆครับผมโรเบโตฟิมิโนจัดให้ในนาทีที่22ครับบอลของแมนยูเซ็ตกันขึ้นมาใหม่ครับบูโน่เฟรนันเดสจ่ายมาวันเดอร์เบกวันเดอร์เบกทำชิงกับทางฝั่งมาเซียลวันเดอร์เบกมาวันวิสาก้าครับย้อนกลับเข้ามาเนวินยามาติชวันวิสาก้าเซ็ตขึ้นมาลินเดอร์เลิฟแมนยูพยายามตั้งเกมก็โดนเพรสซิ่งแบบเต็มสนามครับชอขึ้นเกมมาฝั่งซ้ายจ่ายมาลูกนี้และเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลดักไว้ได้เสร็จกันขึ้นมาใหม่ครับอาริซงจ่ายมาที่โกเมสบอลตั้งมาเทเรนาโนครับแฮนเดอร์สันจ่ายย้อนมาโกเมสบอลของลิเวอร์พูลมาที่ฟาบินโญจ่ายมาจังหวะนี้โรเบโต้ฟิมิโน่ครับทำชิงกับทางฝั่งของไวนาดุมแฮนเดอร์สันครับมาที่ไวนาดุมใหม่บอลขึ้นมาจนเยี่ยมไว้นะดุมออกซ้ายมาลูกนี้ซาดิโอมาเน่ได้บอลกระดกมาครับมาเน่จ่ายย้อนมาแอนดูโรเบอร์สันโรเบอร์สันดึงออกมาหนึ่งจังหวะแล้วเปิดเข้ามาแมนยูเคลียร์ทิ้งออกไปได้บอลของลิเวอร์พูลแถว2ยังเก็บได้ที่ฟาบินโญจ่ายมาไว้นะดุมครับทางฝั่งซ้ายแอนดูโรเบอร์สันมาโมฮัมเมดเอสไอทางซาดิโอมาเน่เปิดไปติดผู้เล่นแมนยูออกไปได้ลูกเตะมุมเตะมุมเข้ามาครับเปิดมาจังหวะนี้นะเป็นทางฝั่งแมนยูครับเกี่ยวไปได้แถว2ลิเวอร์พูลตั้งกันมาใหม่สวัสดีคุณยุพาครับสวัสดีครับผมบอลขึ้นมาของทางฝั่งแมนยูยังไงโดนลิเวอร์พูลแย่งมาได้ที่ไวนาดุมไอ้นาดุมจ่ายต่อมาแล้วเป็นโมซาร่ายิงเป็น3ประตูต่อ1นะครับแมนเชสเตอร์ไอ้ทางฝั่งลิเวอร์พูลครับขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น3ต่อ1จากโมซาร่าฟีมิโน่2เม็ดแล้วตอนนี้ซาร่ากดเพิ่มให้กับทางฝั่งของลิเวอร์พูลอีก1เม็ดครับใครเชียร์ลิเวอร์พูลกดห่วงใยกันเข้ามาได้ดูจังหวะนี้กันอีกครั้งนึงครับไวนาดุมจ่ายต่อมาแล้วเป็นโมซาร่าหลุดเดี่ยวไปยิงด้วยซ้ายครับบอลผ่านมือของทางฝั่งอานิสงเข้าไปขอบคุณคุณยุพาที่แชร์ให้นะครับขอบคุณมากครับผมเอาครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับตอนนี้นําในบ้านแมนยูแล้ว3ต่อ1ครับที่โอทัฟฟอร์ดนาทีที่26จากการยิงของโมซาร่าแมนยูจะเขี่ยขึ้นมาครับ26นาทีแมนยูขึ้นนำไปก่อนแล้วหลังจากนั้นโดนลิเวอร์พูล3เม็ดเลยครับบอลแมนยูไปที่วันเดเบกจ่ายต่อมาอารอนวันบิซาก้าแทงมาลูกนี้วันเดเบกครับเดเบกมาจังหวะนี้